โอ้คนดูตอนนี้1 6 8นะครับคือระบบมันจะเป็นอย่างนี้เวลาเราเปิดไลฟ์มาใช่ปะมันจะให้เราแบบคนนําส่งมาเยอะมาก1 6 8โอ้นี่คือเยอะของผมคือประมาณนี้แหละร้อยกว่ากว่านี่คือเยอะของผมนะนี่คือเยอะนะคนอื่นเขาหลักพันหลักอะไรใช่ไหมเออนั่นคือเยอะของเขานะของผมนี่หลักเนี่ยร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยเยอะละคือช่วงนี้เป็นช่วงไฮไลท์เลยอะ่ะคือเราต้องรีบบอกคนดูอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังวันนี้นะครับอย่างผมช,งช่องผมเป็นช่องสอนเนาะก็ วันนี้มีอะไรมาสอนเพิ่มเติมไหมไม่มีไม่มีนะครับไม่มีก็มาคุยกันมากกว่านะมาอัปเดตอะไรกันนู่นนี่นั่นเนะาะก็ของผมเนี่ยช่องนี้จะเป็นช่องสอนหาเงินออนไลน์เป็นหลักนะครับผมเริ่มต้นจากการท YouTube เนาะข้อมูลความรู้ต่างๆผมจะอยู่ใน YouTube เยอะมากส่วนใน Tik t o o กเนี่ยจะเป็นเหมือนกับมาแชร์ทิปเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับก็คนเข้ามาพอสมควรลวเดี๋ยวผมเริ่มเลยแล้วกันนะครับของผมนี่ไม่เน้นเอ ngagement เนาะก็เน้ Rule, น,ะนคุยกับแฟนคลับมากกว่านะครับ คือไม่เน้นดึงคนเข้ามานะยงกงยงกล่องอะไรไม่มีนะครับไม่ต้องมาเปยผมนะครับไม่ต้องตามมาตามกลับนะครับมันชอบช่องพังนะครับไม่ต้องเปไม่ต้องอะไรครับกดหัวใจก็พอนะครับก็จะขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์อะไรก็ได้นะครับก็มาเล่าเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็คือเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะผมไม่ได้มาไลน์เนี่ยว่าผมไปที่ทิกตอกมานะครับก็สอบผ่านนะครับได้ได้เข้าไปได้เข้าไปเป็น t i k t o k Expert แต่ว่ายังไม่ออฟฟิเชียลนะยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับ ก็คือผมอได้คัดเลือกแหละแต่ว่าต้องรอเซ็นสัญญาก่อนนะครับรอเซ็นสัญญาเสร็จปุ๊บนะครับพอเซ็นสัญญาก็ยังไม่เซ็นนะวันที่1เมษาถึงจะอ้างตัวเองว่าเป็น t i k t o อกเอ็กซ์ได้นะครับ t i k กตอกเอ็กซ์เนี่ยก็คือเป็นคนที่คอยมาให้ความรู้กับคนที่สนใจทำเป็นครีเอเตอร์ในหน้า tiktok นะครับเหมือนกับว่า,าไปไปเชิญไปชวนคนมาทำเยอะๆนะครับเพราะว่า ด้วยล้ำพันของเจ้าหน้าที่ทิกตอกเองเนี่ยนะครับเขาก็มีไม่เยอะนะครับจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยเขาจัดอีเวนต์รัวๆเลยเนาะจัดอีเวนต์เยอะมากอย่างวันนี้ก็มี Rising Star นะครับของทิกตอกเนาะทิกตอก Rising Star ใช่ไหมครับเขาจัดอีเวนต์เยอะมากนะครับคือช่วงนี้เป็นช่วงเติบโตมากๆเลยของทิกตอกนะครับเขาก็พยายามดึงคนเข้ามาเพื่อที่จะมาทำนะครับเป็นในหน้าทิกตอกนะครับเพื่อให้ระบบนิเวศของทิกตอกเนี่ยนะครับมันมันสมบูรณ์นะครับ ผมผมคิดเองเลยแล้วกันนะครับคือเขาไม่ได้บอกหรอกผมคิดเองว่าเขาอยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะครับเป็นครีเอเตอร์หมดเลยนะครับสิ่งที่สุดยอดของคนทําแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวผมเล่าเรื่องนี้ตรงนี้ตรงนี้ก่อนเนาะนะครับสิ่งที่สุดยอดเลยของการทําแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มคืออะไรก็คือสถานที่ที่ให้คนเนี่ยเข้ามาใช้บริการแล้วก็ติดหนึบอยู่กับมันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t เอ่ออะไรต่างๆเนาะแอปอื่นๆเนี่ยนะครับ รือว่าระบบปฏิบัติการนะครับอย่างเช่น get response นะครับระบบระบบ SaaS นะครับ Software as a Service เนี่ยนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือต้องการให้คนเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็ออกออกคือไม่อยากออกไปที่อื่นนะครับอ,อย่างถ้าผมเป็นเจ้าของพันทิ .com อย่างเงี้ยนะครับผมก็อยากให้คนเข้ามาสร้างโพสสร้างการะทู้นะครับอย่างล่าสุดที่ประเทศอเมริกาเนี่ย reddit .com เนี่ยเขาก็จะเตรียม IPO เงี้ยนะครับ แล้วเขาเติบโตมาจากการที่คนเข้ามาทสร้างคอนเทนต์ทิกต o k ก็เหมือนกันนะครับทิกต o k เนี่ยเขาจะอยู่ได้ก็คือจากการที่คนเข้ามาครับอยู่ในแพลตฟอร์มนี้แล้วกเ็เขาเรียกว่าทําให้ระบบนิเวศมันสมบูรณ์ด้วยการที่ทุกคนเนี่ยสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะครับสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาพอมีคอนเทนต์ขึ้นมาเนี่ยคนก็เข้ามาเสพนะครับมีทั้งฝั่งคนทำคอนเทนต์แล้วก็คนเสพคอนเทนต์แล้วก็มีคนขายนะครับขายสินค้าทีนี้เนี่ยเขาก็เอามารวมกันนะครับอ่าแล้วก็เขาก็จะไม่เรียกว่าตัวเองว่าโซเช เอ็นเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มนะครับก็คือเข้ามาเพื่อความบันเทิงนะครับหัวใจคือบันเทิงนะครับนล้นเนี่ยใครทําคลิปไม่บันเทิงนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คลิปของคุณวิววิ่งไม่ดีนะครับบันเทิงนะครับนี่คือคีย์หลักของทิกตอกนะครับจะทาอะไรก็ได้แต่ขอให้บันเทิงนะครับแล้วเราจะอยู่รอดนะครับตลกสําคัญนะครับหรือว่าตื่นเต้นอะไรก็ตามเมาส์มอยเทรนกระแสขอให้บันเทิงนะครับ แล้วพอคนอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วเป็นยังไงนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นครีเอเตอร์นะครับใช้ของรีวิวนะครับเจ้าของสินค้าก็อยากจะมาขายของที่ที่มีคนเยอะๆนะครับแล้วแพลตฟอร์มก็เรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่จะค่อยๆขึ้นทุกปี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 ทุกป,กป,กป,กปีนะครับพอมองเห็นภาพไหมครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับเฟซบุ๊กกูเกิลนะครับเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมครับถ้าเพื่อนๆมองภาพนี้ออกเนาะก็จะเข้าใจแล้วเนาะว่าโอเค ระบบนิเวศมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยแพลตฟอร์มไหนที่มาแรงที่สุดละ่ะตอนนี้เนี่ยแน่นอนก็นว่า tiktok ครับคงไม่มีอะไรมาสู้ tiktok ได้แล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าอะไรนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับเท่าที่เห็นจากที่ผมอยู่มาในออนไลน์เนี่ยนะครับก็15ปีแล้วนะครับเห็นการเปลี่ยนผ่านตั้งแต่สมัยใช้อัลต้าวิสต้าครับย h ฮู Yahoo อย่างเงี้ยครับ พอ Yahoo เจ๊งก็มี Google นะครับคือเปลี่ยนผ่านมาตั้งแต่ใช้ PCT ในการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าก็ก็เห็นว่ามันมีเว็บต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็เจ้งไปเนาะแต่ว่า TikTok เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่สนุกนะครับได้ความรู้นะครับซื้อของก็ได้นะครับดูไลฟ์สดก็สนุกนะฮะเนี่ยครบทุกอย่างเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับก็พอเห็นเทรนด์แบบนี้เนาะนะครับ ออก็คือผมไปที่ที่กรุงเทพมาเนาะที่ทิกต o k ที่กรุงเทพอ,ะ,นะทททพอะนะครับก็ผมก็คิดว่าเออเฮ้ยมันก็เขาให้ KPI มาก็คือจะต้องมาให้ความรู้คนในการทำ tiktok นะครับหลังจากนี้เนี่ยผมก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของ Shopee หรือว่า Lazada Affiliate แล้วใน tiktok นะครับอาจจะมีพูดในไลฟ์บ้างแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยากจะฟัง Shopee Lazada ในในจากผมนะครับก็ติดตามในไลฟ์วันจันทร์เท่านั้นนะครับ แล้วก็ถ้าใครอยากจะไปดูเพิ่มเติมก็ไปดูใน y youtube หรือว่า Facebook นะครับดังนั้นก็ใครมาใครมาฟังไลฟ์ก็จะได้พวกเรื่องช้อป a ี้ a ั a ด้านที่ผมแอบพูดนะครับเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ให้พูดไงน,นะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาเป็น TikTok Expert ของเขาแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องเหมือนกับช่วยโปรโมทเขานะครับดังนั้นเนี่ยก็มาฟังไลฟ์กัน,นทุกวันจันทร์ครับจะมาตอนช่วง4ทุ่มแล้วกันนะครับ เพราะว่าผมจะต้องเรียนนะครับโฟเ็กไปอีกประมาณ4ี่เดือนนะครับ4ี่เดือนเขาสอนวันวันเสาร์กับวันจันทร์นะครับมีใครเคยเคยเคยมีใครใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่กล้าพูดคําบางคาเนาะมีใครเทรดใน f o r e x กส์ไหมครับเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนลดการเข้าถึงหรือเปล่าพอดีมีคนมาชวนนะครับแล้วคนที่เป็นเจ้าของสถาบันก็อยู่เชียงใหม่นะครับก็คือคนเชียงใหม่นะครับเขาเขาย้ายอยู่เชียงใหม่เป็นคนกรุงเทพ เขาก็มาชวนเออผมก็ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนี่ผมก็ไปเรียนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าปวดหัวมากนะปวดหัวตึ๊บเลยนะครับงงมากนะครับผมขนาดคิดว่าผมคิดว่าผมก็เรียนรู้เร็วเนาะแต่ผมค้นงงเลยนะครับแต่ก็ค่อยๆเรียนไปเนาะค่อยๆเรียนไปผมว่าเอ่อความรู้พวกนี้เนี่ยมันใช้งานได้อีกยาวๆนะครับใช้งานได้อีกยาวๆสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกนานๆนึงก็คือเรียนรู้ในการใช้ AI นะครับเรียนรู้ในการใช้ AI สั่งมันยังไงนะครับ สั่งมันยังไงให้มันทํางานแทนเราอะนะครับอา,อาชีพที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันเราเอาเอาแอไปใช้ยังไงบ้างครับผมว่าสกิลที่ควรมีเนาะสก็คือสกิลในการสร้างคอนเทนต์การตัดต่อการทําคลิปเนี่ยผมว่ามีความสําคัญเนาะเป็นทั้งฝั่งครีเอเตอร์แล้วก็ฝั่งการตัดต่อเนะี่ยผมว่าสําคัญไอคนที่เป็นครีเอเตอร์เนี่ยโ,โหบริษัททุกบริษัทเนี่ยต้องการทุกที่เลยนะครับคนที่มีเจ้าของจิจการเจ้าของร้านค้าเนี่ยต้องการคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมดเลยครับเพราะว่าอะไรครับ พราะทิกตอกเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่เริ่มต้นแล้วก็สามารถดึงคนเข้ามาที่แบบที่ร้านค้าสินค้าบริการเราได้ง่ายมากๆนะครับเป็นโอกาสของทุกคนนะครับทุกคนนี่คือทุกคน,กคนจริงๆนะคนที่เป็นแบบทุกพลภาพนน like, เนี่ยผมบอกตรงในในทิกตอกไลน์เนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งเขาสามารถหาไรายได้ได,ได้นะครับไปเลี้ยงครอบครัวได้นะครับอย่างวันก่อนเนี่ยผมไปคุยกับพี่วิชิตเนาะพี่วิชิตเนี่ยเขาก็อยู่ที่อุดรน,นะจังหวัดอุดรเนานะก็ ออตอนนี้เขาก็มาทำทิกต o o k เต็มตัวเลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างผมไปบรรยายที่กรุงเทพเนี่ยผมไปเจอครูสีหนุ่มนะครูครสีหนุ่มนี่ก็พลิกชีวิตจากการเป็นครีเอเตอร์จากครูครูแบบว่าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เขาก็ไลฟ์จนแบบมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนอย่างเงี้ยฮะมันมันสร้างขึ้นได้ครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโอกาสเนาะสกิลถัดมาก็น่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเนาะ การความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่เราต้องเรียนรู้นะครับมผมว่าสามสกิลนี้แหละที่คิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าทําได้นะครับก็จะสามารถทําให้เราอยู่รอดแล้วก็เลี้ยงชีพเลี้ยงชีพเราได้อย่างไม่ลําบากมากนะักยกเว้นว่าจะมีสงครามแล้วก็เกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นมานะครับตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของคนที่มีพื้นที่มีมีดินนะครับมีทําการเกษตรหรือว่ามีอะไรที่สามารถ กินได้อะคือถ้าเว่นโรตัสอะไรปิดหมดแล้วแบบมันยังมีที่ดินปลูกผักกินผลไม้กินผักกินข้าวอะไรได้เนี่ยผมว่าเออก็รอดเนาะนั่นคือเว r ร์ตเคสเลยเนาะ,นะครับมีใครติดตามข่าวต่างประเทศบ้างไหมครับที่เขาบอกว่านะครับเตรียมตัวอะไรเงี้ยนะครับจริงเขาก็พูดกันมานานแล้วแหละหลายปีแล้วละนะครับก็มันค่อยค่อยๆ่อเริ่มค่อยเริ่ม,อ,อ,มอะไงเนาะก็ระวังเอาไว้อะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเนาะมันมีสัญญาณเตือนแล้วว่าตั้งแต่โควิดเนี่ยพอมันมีโควิดแล้วมันเป็นยังไง นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าเอออะไรที่ไม่เคยเกิดไม่ก็เกิดขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็มีเงินก็เก็บเอาไวด้ดีๆนะครับอย่าเอาไปลงทุนที่มันเราไม่รู้เรื่องเอาไปาใช้จับจ่ายใช้สอยที่มันไม่เกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับก็อาทิย์นี้นะครับไม่มีอะไรอัปเดตเป็นพิเศษนะครับก็มีหลายๆเรื่องที่ผมก็ไปเรียนรู้จากตัว t ิ ktok มานะครับ ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมาทยอยทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วมีใครมีคําถามอะไรบ้างไหมครับแบบว่าติดปัญหาอะไรก็มาคุยกันได้นะครับไม่แน่ใจว่าทําอะไรอยู่ตอนนี้บ้างนะครับติดปัญหาอะไรนะครับที่ผมพอจะช่วยได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับขออนุญาตกินน้ำสักครู่นะครับ ปกติผมไลฟ์สองทุ่มไงวันนี้มาสี่ทุ่มคุณนกถามว่าสมัครตรงไหนที่ตอกเอ็กซ์เพรสใช่ไหมครับปิดไปแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวปีหน้าแล้วกันนะค,คุณนกปีหน้าเนาะปีหน้ารอนะสรุปว่าได้เป็นเจ้าหน้าที่ทิกตอกใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ครับเป็นพาร์ทเนอร์ครับเป็นพาร์ทเนอร์คืออะไรนะครับก็คือเขาอะนะครับให้เราอะเป็นกระบอกเสียงให้เขา ส่วนเราเนี่ยนะครับส่วนผมเนี่ยก็สามารถอ้างอิงว่าสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมรู้นะครับมันมาจาก TikTok นะครับในตัวในนามนะครับในนามของ t i k t o อกเนี่ยผมสามารถพูดอย่างนี้ได้นะครับช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงสิ้นปีเนี้นะครับแล้วบางคนอาจสงสัยว่าเอ้ยผมก็ไม่เห็นดังเนี่ยแล้วทำไมมันได้รับเชิญนะครับไลค์ก็คนก็ไม่เยอะนะครับคลิปก็ไม่เยอะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เขาคงเล็งเห็นแล้วแหละว,ว่าผมอยู่หลายแพลตฟอร์มเนาะผมน่าจะมีศักยภาพในการจัชวนคนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมจริงๆมันมีคนเก่งคนแบบคือเทพกว่าผมเยอะเลยไงแต่เขาคงไม่ไปสมัครกันเนะี่ยแต่ผมอยากไปสมัครไงนะครับผมเห็นอะไรผมก็อยากจะลองคือผมเป็นพวกชอบลองอย่างโฟเล็กเนี่ยผมก็อยากจะลองนะครับผมเห็นมานานแล้วแหละผมอยากลองอยากดู การที่อยากลองอยากรู้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยข้อเสียคือเราไม่ลึกสักอย่างนึงแต่ว่ามันทําให้เราจับนู่นจับนี่จับนั่นมาปฏิปะต่อกันแล้วมันก็กลายเป็นสินค้าใหม่หรือว่าเป็นทางลอดอันใหม่เขาเรียกว่า connect the dot นะฮะเคยใครคเยได้ยินคําว่า connect the dot ดอทไหมครับคือก่อนอื่นที่จะ connect the dot ได้เนี่ยมันต้องมีจุด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 นะครับจุด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 ใช่ไหมมันถึงจะ connect ได้เนาะแต่ถ้าเรามีจุดเดียวจุดเดียวปึ้งนะครับมันก็ไม่ connect เป็นรูปเป็นล่าถูกไหม แต่ว่ามันมีหล,หลายจุดมานะครับคือเราไปเรียนรู้นู่นนี่นั่นมาเนาะสักพักนึงมันจะมาคอนเนคกันตึงๆแล้วก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาอารมณ์มันประมาณนี้นะครับสายแบบแนวแนวเป็ดอะนะครับแนวรู้ทุกเรื่องเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ยแต่สายลึกก็คือแบบจะเป็นพวกแบบเชี่ยวชาญด้านนั้นๆไปเลยอะไรเงี้ยนะครับมาถามคถามกันดีกว่านะครับ เสี่ยเป็ดพอจะมีวิธีขายของแพงให้คนซื้อได้ไหมถ้าของไม่แตกต่างกันนะครับวิธีขายของแพงเนี่ยผมไปเรียนมาจากหนังสือ psychology of marketing มานะครัของคุณทิ์อ่ะเขาให้เปรียบเทียบว่าถ้าเราไม่ซื้อเนี่ยมันมันจะเร,เราจะพลาดอะไรให้ให้เปรียบเทียบจากของที่มันแพงมากๆนะครับก็คือวิธีการสมมติว่าเราเข้าไปโชว์รูมเราเข้าไปโชว์รูมรถเนี้ยนะครับ เขาจะเปิดของด้วยของทีง่แพงมากอย่างเช่นเปิดตัวเนี่ยสิล้านแล้วคนซื้อก็แบบโอ้ไม่ไหวหรอกนะครับแต่ถ้าเขาลดลงมาตอนแรกบอก10ล้านเนาะบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะครับราคา3ล้านนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับจากเมื่อกี้10ล้าน3ล้านคุณพี่พอจะไหวไหมอย่างเงี้ยครับความรู้สึกว่าเออไอสามล้านมันดมันดูถูกลงไปเลยเนาะนะครับคือหาของเปรียบเทียบหาของเปรียบเทียบที่มันแพงกว่านะครับ อันนี้คือการวิธีการเป็นเซลเนาะวิธีการสื่อสารเนี่ยเนาะแล้วก็บอกเขาว่าจะพลาดอะไรนะครับอันนี้ก็คือผมเอาไปเรียนมาจากหนังสือ psychology of marketing เนาะจริงๆมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นเนาะการขายของแพงเนี่ยมันก็เออคือผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยขายของแพงเลยนะครับแต่ผมรู้มาว่ามันขายประมาณนี้นะฮะแล้วก็ภาพลัก นะภาพลักษณ์บุค,คลิกนู่นนี่นั่นเนาะให้มันสอดคล้องอย่างนั้นช่องติ๊กตอกเราอะ่ะจะขายคนกลุ่มที่เป็นแพงๆอ่ะนะครับภาพลักษณ์การถ่ายทำนะครับการให้ความรู้นี่นั่นนะคือมันต้องแพงนะครับไลฟ์สไตล์ของเรามันต้องแพงนะครับเสื้อผ้าหน้าผมของของใช้กิจวัตรประจำวันสิ่งที่ที่เราไปแฮงเอาท์นู่นนี่นั่นเนาะภาพลักษณ์มันจะต้องดูพรีเมียมนะครับอะไรอย่างเงี้ยพอคนที่เขารู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยดูดูพรีเมียมจังเลยนะครับการขายมันก็จะง่ายมากขึ้นละ เพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันที่ไหนมันถูกกว่ากันเนาะเขาซื้อเพราะว่าอารมณ์อารมณ์อ่าซื้อเพราะว่าอะไรเพื่อว่าฐานะทางสังคมเนาะฐานะสังทางสังคมทําให้เขารู้สึกว่าเป็นคนที่นะครับมีหน้ามีตาในสังคมมันมันมันมีคนรวยหลายเกรดใช่ไหมคนที่เพิ่งรวยใหม่ๆหรือว่าคนที่รวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็ไม่สนใจเนาะนะครับบางคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องราคาเนาะเขาสนใจว่ามันความคุ้มค่าอะไรเงี้ยครับ อันนี้บอกเท่าที่รู้แล้วกันนะครับคุณนูคุณนูนะครับผมอ่านคุณนูตลอดเลยนะครับนี่เปลี่ยนชื่อใหม่ใช่ไหมครับเขียนน้องหนูสละอูนะครับตอนนี้ช่องสเปดสป่มากเลยนะครับจะกลับมายังไงอยากจะตอนนี้มีแนวทางไหมครับว่าถ้าอยากจะปั้นช่องให้มันไม่สเปดสปะเนี่ยอยากจะปั้นแบบไหนครับมีแนวทางในใจหรือยังครับพบแพชชั่นของตัวเองหรือยังครับถ้าพบแพชชั่นของตัวเองแล้วเนี่ยลองเริ่มต้นทําซัก หนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปลองดูลองดูฟีดแบ็ดูอันนี้มาไกลหรือยังครับเนี่ยสเปซส,สปะนี่มาไกลแค่ไหนหกร้อยสามสิบห้าอ635 follower นะครับก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังกลับตัวได้อยู่นะครับยังกลับตัวได้อยู่ไม่ถึงก็ต้องเปิดช่องใหม่ครับปกติเซียนเปิด่ทำคลิปผ่านอะไรครับคัตไหมผมจ้างน้องตัดนะครับน้องเขาตัดต่อโดยใช้พีเมียโป้ครับ แต่ว่าถ้าผมมีข่าวอะไรที่มันอัปเดตล่าสุดอะไรเงี้ยผมก็ใช้มือถือในการถ่ายเลยครับผมไม่ผมจะไม่ไม่ได้ใช้กล้องแพงๆถ่ายนะครับกล้องแบบเ,เขาเรียกกล้องอะไรอะ่ะกล้องอออผมไม่รู้ละมันมันเป็นกล้องที่แบบเลนดีๆหน่อยอะนะครับถ่ายผมส่วนใหญ่ผมจะใช้กล้องดีๆถ่าย youtube นะครับอา่า ยูทูบนะครับแล้วก็ตัดต่ออีกทีหนึง่งส่วนกล้องมือถือผมเนี่ยก็ใช้ Sony z v e10 เอ้ยไม่ใช่อ่า iPhone SE ขออภัยครับ iPhone SE นะฮะมันะมแล้วแต่ความถนัดนะครับหมอบางคนเขาก็ถนัดใช้มือถือใช้แค่พัดตัดเอาที่สะดวกได้เลยครับอ๋อหมอมีปัญหาตัดใน Samsung Ultra ไม่ได้ใช่ไหมครับผมเห็นหมอบ่นตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะครับ เก <c ười> นไม่ได้ใช่ไหมครับคืนไม่ได้ต้องใช้ต่อนะครับงั้นหมอใช้แคปคัตตัดก็ได้นะครับมันมีฟังก์ชันให้ใช้ตั้งเยอะแยนะเนี่ยมันมีแม่แบบมันมีลูกเล่นตั้งเยอะแยะเนี่ยนะครับแคปคัตได้ไหมครับหมอถ้าไม่ได้ลงคลิปมาประมาณครึ่งปีแล้วเพิ่งกลับมาทำเร็วนี้โอกาสเติบโตดีเท่าช่องใหม่ไหมอืมถ้าเริ่มจากศูนย์คือช่องใหม่มันดันอยู่นะครับมีคนทําช่องใหม่แล้วก็คลิปยังปังยังยังวิ่งแรงอยู่นะครับ นั้นผมแนะนําทําแบบนี้แล้วกันนะครับเปิดมา้2ช่องไปเลยครับแล้วทดสอบครับอย่าให้ผมฟันธงดีกว่าเพราะว่ามันมีองค์ประกอบในการตัดสินใจก็คือการทำคอนเทนต์ของเราอ่ะนะครับมันเก่งหรือยังครับมันเกาะกระแสได้ไหมมันมันนึกท็อปิกในการทําเรื่องยังไงนะครับอ่อานี้ยครับถ้าเราเก่งเรื่องการทำคอนเทนต์อยู่แล้วอะผมว่าเปิดช่องใหม่มันก็จะวิ่งเลยทันทีนะครับ แต่ว่าช่องเก่าที่ไม่เคยลงคลิปมาแล้วก็มาลงเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาสักระยะนึงว่าบอกระบบว่าเออเรากลับมาแล้วนะผมเคยครับผมเคยใช้ระยะเวลาสักช่วงนึงนะครับมันถึงจะกลับมาไม่นานครับคือผมมีอารมณ์ผมทําหลายช่องไงผมมีอารมณ์แบบว่าเบื่อเบื่อบ้างก็มีเหมือนกันอย่างรีวิวของในบ้านอะ่ะมันมันรีวิวหมดแล้วอ่ะนะครับไม่รู้จะรีวิวรีวิวอะไรแล้วนะครับรีวิวอันเดิมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับ ซื้อของใหม่มาก็ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อของเข้าบ้านอะไรเงี้ยคือผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยผมไม่ใช่พวกช้อปปิง้งผมเป็นแบบเออใช้จนมันเจ๊งอะ่ะนะครับอย่าง p p o o n เนี่ย i p h o n เ SE เนี่ยผมก็จะใช้จนมันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับคือผมมัจะเป็นคนที่ใช้แบบของนานมากนะครับ <c oughs> ครับสรุปก็คือนะครับลองทดอลองดูว่านะครับช่องที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าผู้ติดตามพื้นฐานเรา มันตรงอยู่แล้วนะครับเราไม่ทำช่องมั่วนะครับให้ทำไลฟ์ผมขึ้นเตือนว่าโปรโมทสินค้าที่ไม่ได้ไม่ได้รับเชิญเอ๊ะผมเอาสินค้ามาลงเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยตอนลงตะกร้าผมก็ไม่ได้ติดตะกร้านะเนี่ยสงสัยผมวันนั้นผมทำคลิปแล้วก็ดันไปติดตะกร้าเฉยเลยแน่เลยนะครับ เดี๋ยวผมหาทางเอาเอา,เอาสินค้าออกไปก่อนนะครับโดนเตือนเฉยเลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับวันนั้นแอดตะก้าแล้วลืมครับแล้วลืมมันคืออะไรเนี่ยผมลงอะไรไว้เนี่ยในตะก้าผมมีอะไรเนี่ย ไลน์ในคอมตะก้าก็ไม่มีตะก้าผมมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตดูตะก้าผมก่อนเนาะใส่อะไรไว้เนี่ยคือคือติ๊กต็อกมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราไลน์แล้วเราใส่ตะก้าไว้นะครับแล้วเราไม่พูดสินค้าชิ้นนั้นนะครับอ๋อโอเคโอเคผมลบออกได้ไหมเนี่ยคือคือผมทำเมืม่อวานน่ะผมทำคลิป สอนทำติดตะก้าไงแล้วมันค้างเอาไว้อยู่แล้วผมลืมอออไงดีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอเดี๋ยวผมขอพูดอัตร้านี่หน่อยแล้วกันนะคือไม่ได้กลาวมาขายนะครับไม่ได้กลามาขายนะเพื่อนๆที่ผมติดตะก้าเนี่ยก็คือผมทดสอบนะครับ่ังนั้นผมพูดคอสพีรัตถภพหน่อยแล้วกันเนาะคือคอสพีรัตถภพเนี่ยเขาเป็นคอสที่ เกี่ยวกับหาเงินจากคนจีนนะครับหาเงินจากคนจีนนะครับแล้วก็เลยแบบเอ่อใครที่แบบว่าอยู่ในจงังหวัดที่มันมีการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับเขาก็แนะนําว่านะครับอ่ให้หาเงินจากคนจีนด้วยการที่เราใช้โซเชียลของคนจีนนะครับไปติดไปขอ vC h a t ไปขอ QR วอารคนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอืมก็ใครสนใจก็ไปกดซื้อได้นะครับมันเป็นคอร์สออนไลน์นะครับใน facebook ซึ่ง ถ้าสนใจเนี่ยนะครับบอกพี่รัตภพว่ามาจากเซียนเป็ดแล้วเดี๋ยวเขาจะให้คอสฟรีราคาไม่เกิน4,000บาทนะครับเอาตะก้าออกยังไงเนี่ยถ้าผมโดนละเมิดละหายไปก็คือจบไลฟ์เลยแล้วกันนะลืมเอาตะก้าออกนะครับโอ้แม่เจ้าเอาออกในคอมไงวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะ ถ้สนใจสนใจหาเงินจากคนจีนนะครับตะก้านี้นะครับตะก้าน,นะครับซื้อเลยนะครับอ่ะผมพูดประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคเอ่ตอบคำถามต่อเขาให้พูดทุกทุสองนาทีถ้าจำไม่ผิดนะครับไลฟ์อ่ะนะปักหมุดหน้าไลไรให้เกินหนึ่งนาทียังไงเอาเดี๋ยวตอบนี้ก่อนดีกว่าแพลตฟอร์มไหนเหมาะกับขายของแพงทิกตอกได้ไหมครับได้ครับผมได้ครับ คนรวยก็อยู่ใน Ti k t o k ผมเห็นคนคนแบบมีฐานะอย,าอ,าอย่างชมพู่ใช่ไหมครับหรือว่าอย่างาคนที่เขาแบบรวยๆอ่ะหลายคนอ่ะที่เป็นเศรษฐีเขาก็มาไลค์กันเยอะนะครับอย่างมันก่อนก็สงการใช่ไหมครับสงการกับน้องไม้ใช่ไหมครับแล้วก็คนที่ขายของแบบลักชัวรี่ครับขายพวกน้ําหอมขายของแพง,พงๆก็มีเยอะๆเยอะแยะเลยครับมันอยู่ที่ว่าเราทำคอนเทนต์ดึงดูดคนเหล่านั้นมาได้ยังไงมากกว่าครับ เคยเห็นโคชแบงค์ไหมครับโคชแบงค์สุปรกรินะครับเขาก็ขายของแพงนะครับเอ้ยขายของแพงนะครับขายคอร์สแบบเป็นแสนเลยนะครับหรือว่าอย่างสายสอนเนี่ยก็จะมีอย่างของอาจารย์บดิดนี่ครับเขาก็ขายของแพงนะครับเดี๋ยวผมถ้าผมลบตะกร้าถ้าผมลบสินค้าออกเนี่ยนะครับมันจะหายไปไหมผมขอทดสอบดูก่อนนะเออลบเลยนะครับจะลบได้ไหมเนี่ย กลัวมันเตือนนะครับกลัวมันเตือนอ่าผมลออกไปละดูซีสินค้าจะหายไหมอ่ะช่างมันเถอะขออภัยด้วยนะเพื่อนๆลืมดูนะครับลืมดูปังหมุดหน้าไลไรให้เกินหนึ่งทียังไงนะครับเออนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับผมผมจำได้ว่ามันอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าเวลาที่เราเข้า เวลาที่เราเข้ามาแล้วครับครั้งแรกอะ่ะมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับเสร็จแล้วพอไลฟ์ไปสักพักนึงมันจะหายไปถูกไหมทํายังไงให้มันกลับมาล่ะครับอืมอันนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมจําได้ว่าเวลาไลฟ์อะ่ะไอไอสินค้านั้นอะ่ะมันก็ยังปักหมุดอยู่เนาะแต่ว่าเวลาเราดูไลฟ์มันจะไม่โชว์แค่นั้นเองนะครับมันจะไปอยู่คือมันจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมไปไปหาข้อมูลมาก่อนเนาะไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับกล้องมีเลนส์นะครับ อยากทำช่องคนละแนวกับช่องเดิมยังทำหลายแอคเค้าได้อยู่ไหมตอนนี้มันยังทำแหลายแอคเค้าได้อยู่นะครับทำได้เลยครับหลายแอคเค้าหนึ่งแอคเคาหนึ่งมือถือเนี่ยสามารถล็อกอินนะครับล็อกอินได้ทั้งหมด8แอคเค้์นะครับแต่ว่าออนไลน์ได้ทีละแอคเค้์นะครับเพราะว่ามันมีมือถือเครื่องเดียวนะครับอืมตะก้าอยู่ไหมตะก้าก็ยังอยู่นะครับเนี่ยลบอไงวะเนี่ย อ่ก็นะครับสามารถมีหลาย Account ได้นะครับแต่ว่าที่เขากลัวกันว่ามันจะมีปัญหาก็คือเวลาที่เราจะรับเงินถอนเงินจากในหน้านะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันให้ยืนยันบ,บัตรประชาชนนะครับซึ่งยืนยันบ,บัตรประชาชนเนี่ยมันจะได้แค่หนึ่งแอคเคาท์ครับเขากลกนแค่เนี้ยนอกกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ได้ติดตะกร้าถ้าเราไม่ได้ทำในหน้าทุกทุกแอคเคาท์นะครับก็ไม่ต้องกลัวอะไรแต่ว่าถ้าเรากลัวว่า จะต้องยืนยันในแบบชาชนในหน้าทุกอแอคเคาน์อ่ะล้วก็กดถอนก่อน3,500บาทนะครับไม่รู้ว่ากฎนี้มันกยกเลิกไปอะไรหรือ,อยังนะครับแต่ว่ามันยังไม่เห็นบังคับให้ให้ยืนยันแบบชาชนเลยนะครับตอนนี้มอเมยวเก็บไว้2เครื่องเลยนะครับถือ2เครื่องเหมือนผมเลยนะครับผมเวลาผมไปไหนผมก็ถือ2เครื่องผมเลยไม่เอาเครื่องใหญ่ๆไงผมถือแค่ iPhone SE 2เครื่องอะ่ะนะครับกำลังดีเลยนะครับถือสบายสบาย หนูลงคลิปแล้วปักตะกร้าโดนตัดหนึ่งคะแนนอีกนานไหมทิกตอกจะเปิดการมองเห็นให้หนูนะครับหนึ่งคะแนนมันไม่น่าจะถึงกับปิดการมองเห็นนะครับผมว่าถ้าโดนอันนี้โดนข้อหาอะไรครับหนึ่งถึงคะแนนผมว่าไม่ไม่ไม่กระทบการปิดกั้นการมองเห็นนะครับโดนข้อหาอะไรครับขอดูข้อหาหน่อยครับว่าละเมิดเรื่องรุนแรงหรือเปล่าแต่หนึ่งคะแนนผมว่าไม่น่าไม่น่าโดนนะนะครับ ไม่น่าโดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับโดนข้อหาอะไรมาครับเนี่ยรบกวนแจ้งอีกทีได้ไหมครับแคปคัดกล้องหน้าต้องซื้อแพ็กเกจแคปคัดโปรโอเคครับลงซีรีส์คือมีต้าก้าครับวิธีหาไรายได้จากนัท่องเที่ยวจีนเนาะใครสนใจก็ซื้อนะตะก้าไม่หายเป็นคอร์สออนไลน์เนาะเรียนใน Facebook Group นะไม่ใช่ของผมนะของพี่วัพบเขานะครับ เปลี่ยนเวลาไลฟ์เหรออ๋อผมไปเรียน f o r e x ครับคุณเจเจผมไปเรียน f o r e x ช่วงสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มครับผมก็เลยย้ายเวลามามาไลฟ์ตอนเอ่อตอนสี่ทุ่มครับคุณเจเจนอนดึกไหมครับถ้านอนดึกบ้างๆมาเจอกันได้นะครับหรือว่าคุยในไลน์ก็ได้นะครับ t ิ k t อกติดเงินร้านค้าเซลเลอร์มากไม่ทราบยังเป็นอยู่ไหมไม่เป็นครับหมอไม่เป็นครับไม่มีปัญหาครับ ยังไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับที่มีปัญหาก็เป็นเป็นแค่ไม่เป็นแค่เคสบางเคสเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับคือต้องเข้าใจว่าระบบการตอบของ t i k t o k เนี่ยมันต้องการต้องเปิดตัวนะครับแล้วคนเปิดตัวในแต่ละวันน่ะพ่อค้าแม่ค้ามันเยอะแค่ไหนลองลอง,ลองคิดดูนะครับอโดนอีกละโอเคนี่ผมผมลบตะกร้าแล้วผมลงใหม่ดีไหมเนี่ย อ๋อก็คือผมติดตะก้าเนาะแล้วผมพูดชื่อแพลตฟอร์มอื่นด้วยเนาะอืมโดนเลยนะครับเพิ่งเคยโดนวันแรกนะครับไม่น่าพลาดเลยเนี่ยลืมติดตะก้านะครับติดตะก้าเนี่ยซีเรียสมากนะครับห้ามพูดชื่อแพลตฟอร์มอื่นปกติเนี่ยผมพูดชื่อแพลตฟอร์มอื่นผมพูดกระจายเลยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้เคยลืมตัวนะครับติดตะก้าเหลืองนะฮะ อ๋อโอเคครับคือไม่ค่อยอยากจะติดอะ่ะปัญหามันเยอะนะครับเดี๋ยวไว้ผมมีสินค้าของผมเองนะผมจะมาติดผมจะมานั่งไล์ขายนั่งขาย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 ,ขายเลยนะครับสรุปก็คือ Tiktok ติดเงินร้านค้าเซลเลอร์มากไม่ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีปัญหาครับก็เคลียร์กันหมดแล้วเนาะที่ก่อนนั้นเขามีปัญหาเนาะก็คือเซลเลอร์เยอะครับแล้วก็เปิดทิกเก็ตเข้าไปนี่นะครับมันก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบดนะับงนั้นก็บางทีคนร้อนใจอะ่ะผมเข้าใจ ร้อนใจเนาะมันก็เลยก็เลยเป็นดราม่านะครับแต่ไม่มีอะไรครับไม่มีปัญหาแพลตฟอร์มนี้ก็ถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะมาแรงแซงทุกแอป,ปไปแล้วนะครับอยากเปลี่ยนในทางช่องทำยังไงแนะนำหน่อยนะครับคุณจอยตอนนี้ผู้ติดตามเท่าไหร่สอง0 0แล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นแนวไหนครับคุณจอยแหล่งรวมใช้ชั้นนำคุณภาพดีคุณจอยอยากเปลี่ยนเป็นแนวไหนครับ แต่มาถึงขนาด29 0หมแล้วเนี่ยกับตัวก็น่าจะย,ยากแล้วนะครับคุณจอยตอนนี้ทำแนวไหนอยู่ครับเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าเราโดนปิดการมองเห็นอยู่หรือเปล่านะครับเวลาที่เราทำคลิปนะครับแล้วเราโพสคลิปขึ้นไปนะครับถ้าเราโดนปิดกั้นการมองเห็นง่ายที่สุดเลยก็คือวิวไม่ถึงหลักสิบนะครับกับอีกวิธีนึงก็คือเราเข้าไปดูที่ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่และคลิปเนี่ยมันจะมีนะครับ ซึ่งเราสามารถดูได้ว่านะครับแหล่งที่มาของคนดูนะครับถ้ามันไม่มีสําหรับคุณนะครับสําหรับคุณก็คือ for you feed อะครับนี่ครับเนี่ยตรงนี้ครับถ้ามันไม่มีสําหรับคุณนั่นก็คือเราโดนปิดกั้นครับระบบจะนําส่งเฉพาะคนที่ติดตามเราเท่านั้นหรือว่าหน้าโปรไฟล์ก็คือคนกดเข้ามาดูแต่ระบบจะไม่นําส่งให้กับคนที่หน้าสําหรับคุณหน้าสําหรับคุณระบบนําส่ง ให้กับคนที่น่าสนใจคลิปของเรานะครับมันจะเป็นศูนย์เลยเนี่ยคือโดนปิดกัน้นนะประมาณนี้นะครับส่วนใครที่โดนละเมิดหนึ่งคะแนนไปอย่าลืมนะครับไปที่ตัวหน้าริกตอรช็อปนะครับเสร็จแล้วไปตรงคะแนนคุณภาพของบัญชีนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำไปทําข้อสอบด้วยนะครับเดือนละครั้งนึงนะครับมันจะมันจะลบหนึ่งคะแนนนะครับอย่าลืมไปทํานะครับ หมอเมยบอกว่าลบแล้วลบตะก,กร้าแล้วลงไปก่อนดีไหมอ๋อก็ดีนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอีกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีกว่านะครับลบเดี๋ยวเราขึ้นมาใหม่ดีกว่าโดนข้อหาทําคลิปอื่นแต่ติดลิงก์สินค้าซึ่งไม่มีคลิปเขาเข้ามาบอกละเมิดก็คือสินค้ากับคลิปไม่ตรงกันนะครับช่วงนี้คนโดนเยอะมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับ AI มันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับ ก็มีคนมาปรึกษาว่าเอาสินค้าเนี่ยมารีวิวซึ่งก็ตรงกับตะก,ก้าเนาะนะครับแต่ว่าโดนละเมิดว่าไม่ได้ทําคลิปเองนะครับเออพอโต้แย้งไปนะครับยื่นคาร้องไปเปิดติ๊กเก็ตไปก็ไม่ได้ไม่ได้กลับไม่ได้คลิปกลับมานะครับอืมอันนี้ก็ไม่แน่ไม่แน่ใจว่าเป็นระบบอะไรหรือเปล่านะครับก็คือเวลาเราทําเราทํารีวิวเงี้ยมันต้องให้เห็นสินค้าเอาสินค้าไปไว้ท้ายสุดก็ไม่ได้นะครับมันจะต้องสินค้ามันต้องเปิดเลยผมเคยทําอ่ะคือพยายามจะขายแบบไม่ขายไง ปิดคลิปด้วยการให้ความรู้นู่นนี่นั่นเลยแต่ไม่มีสินค้านะสินค้าไปโผตอนท้ายเลยโดนเลยครับโตยางไปก็ไม่ไม่ได้คืนนะครับกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรีวิวสินค้าเนี่ยก็คือรีวิวเกินจริงนะครับรีวิวเกินจริงรีวิวว่าลดราคาเท่าน ون, าู้นมีของแทนนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่า,าตัวสินค้านี่นะครับไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ลดอย่างนั้นจริงๆนะครับอืมระมาณนี้ครับท,ที่ที่มีปัญหาเนาะ ก็ลองโต้แย้งไปก่อนนะครับส่งคําร้องไปก่อนนะครับคือเวลาถ้ามันมีละเมิดขึ้นมาเราไปที่การแจ้งเตือนจากทิกต o k เนี่ยนะครับมันจะให้เราโต้แย้งรีบทํานะครับอย่าอย่ารอนะครับก็คือมันจะภายใน30บวันนี่ภายใน30บวันนะครับโต้แย้งเนี่ยนะครับอืมไม่งั้นก็เท่ากับว่าเรายอมรับนะครับช่วงนี้จะมีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็ไปนั่งไล่ดู t ิ k t o อกอะไรเงี้ยนะครับจากช่องทางการเนาะก็คือเป็นช่อง เอาทางการเขาสอนอะไรเงี้ยผมก็ไปนั่งเรียนนะครับคือเป็น t i k t o ็อกเอ็กซ์เนี่ยเขาไม่ได้เทคคอร์สให้เราเทคคอร์สไปเรียนนะไม่ไม่ไม,ไม่นะครับก็คือเขาจะมีข่าวอะไรก็จะมาบอกเราเนาะแต่ว่าผมมันก็ต้องไปนั่งเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับบางอย่างก็ไม่รู้นะครับาย่างก็ไม่รู้เหมือนกันไปติดตามไปติดตามเพื่อนมาผิดๆจะทํำยังไงก็คือตามมาตามกลับใช่ไหมครับคุณที่ชาตามมาเยอะไหมครับพันกว่าละครับอืม พันกว่าผมว่ายังได้อยู่นะผมว่ายังได้อยู่นะครับลองทําคลิปที่แนวทางที่ช่องเราต้องการแล้วก็ทําไปสักพักนึงแล้วดูการเข้าถึงดีกว่านะครับผมว่าได้อะผมว่าได้ไม่ไม,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 ไมีไม่มีปัญหาเลยนะแค่พันเดียวเองนะครับแต่เมื่อกี้คุณจอยตั้งสองหมื่นเก้าแล้ว่ยนะครับอ๋อ,อเคยคุณจอยจะจะเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ไหมครับแล้วก่อนหน้านี้เป็นอะไระครับเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรครับเนี่ย เอางี้ดีกว่าครับคุณจอยก็คือทดสอบด้วยการทําคลิปออกไปดีกว่านะครับแล้วค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆดูฟีดแบ็กดูว่าการเข้าถึงเป็นยังไงนะครับถ้าการเข้าถึงดีอ่ะเราก็ไปต่อเรื่อยๆแต่ว่าถ้าการเข้าถึงไม่ค่อยดีเราลองทําไปสักพักนึงแล้วมันไม่โอเคนะครับเราก็อาจจะจะพลิกกลับไปเหมือนเดิมแล้วก็ไปเปิดช่องใหม่นะครับ <S <S เนื้อหาที่อัปโหลดไม่มีการแสดงสินค้าที่โปรโมทเป็นการละเมิดทางด้านเนื้อหาอ๋อใช่ใช่ครับผมก็เคยโดนครับ บางทีเเอ่อตัวยังไปก็ไม่ได้ด้วยนะครับมันเป็น AI ครับ AI ตรวจบางทีคนไม่ได้ตรวจนะเจ้าหน้าที่เขามีน้อยมากนะครับเพื่อนเจ้าหน้าที่ติ๊กตอกอะเขามีน้อยมากนะที่ผมเห็นนะเดินไปเดินมาไม่มีไม,ม่กี่คนเองนะครับน้อยนะครับแล้วก็มีคนจีนอยู่ในเอเอผมพูดได้ปม่เลยนะเออมีคนจีนด้วยแหละมีเจ้าหน้าที่คนจีนเนาะก็เป็นบริษ,ษัทจีนอ่ะ่ y t บ Dance นะครับจะมีชั้นนึงจะเป็น t e d ด n c e เนาะชั้นล่างก็จะเป็นติ๊ก o k b y t e d a n c e อยู่ข้างบนนะครับ ต้องบอกว่าผมเข้าเมืองครั้งนี้ต้องบอกว่าลิฟต์มันประหลาดมากนะครับเอ่อขึ้นยากมากนะครับจะขึ้นตึกนูน้นจะขึ้นตรงนี้จะต้องขึ้นลิฟต์ตัวนั้นนะครับแล้วก็เอ่อเวลากดเลขชั้นก็ไม่มีนะครับคืองงมากเหมือนบ้านนอกเลยนะเข้าไปนะครับเพราะว่าสุดยอดมากแล้วก็เอ่อรถไฟเยอะมากเมื่อก่อนนี่คือสมัยผมอยู่เนาะมีรถไฟใต้ดินเนาะสายสีน้ําเงินแล้วก็มีรถไฟ b t s เเนาะหมอชิดจนถึง แถวๆอ่อนนุชเนาะตอนนี้คือยุบยับไปหมดเลยจะจากสีลมจากสารแดงนะครับจะไปขึ้นเครื่องบินนะครับอ่านึกว่าง่ายนะครับนึกว่าง่ายโอ้โหเดินโคดไก่นะครับต้องไปเปลี่ยนเป็นสายสีชมพูสีชมพูเสร็จก็ไปสายสีแดงนะครับจะไปสถานีการบังซื่อนะครับหาไม่เจอว่ามันอยู่ตรงไหนครับสรุปคือเดินขาลากนะครับเป็นลองช้ำแล้วก็เดินกระเพกกระเพกกระเพกขึ้นไปดอนเมืองนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับ ลงคลิปไปแล้วคนดูร้อยกว่าคนดูร้อยกว่านี่คือปกตินะครับก็คือคลิปยังไม่ดีพอนะครับลองทําแนวแนวใหม่ลองทําแนวใหม่บางทีมันวิ่งไป100นี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องลบมันทิ้งนะบางทีมันก็อาจจะต้องรอเวลาสักพักนึงให้มันแบบให้มันวิ่งนะครับก็ทําไปทําไปเรื่อยๆกันครับถ้า100เนี่ยถือไม่ถือว่าโดนปิดกั้นอะไรนะครับ100นี่คือปกติแสดงว่าคลิปยังไม่ดีไม่พอนะครับ คลิปที่ละเมิดไม่นําส่งจําเป็นต้องลบออกให้หมดไหมคลิปที่ละเมิดไม่นําส่งอ๋อถ้าละเมิดผมลบเลยส่วนตัวผมนะผมลบทิ้งเลยครับถ้ามันขึ้นเตือนนะถ้าละเมิดผมลบทิ้งเลยแต่ผมฟังจากเจ้าหน้าที่มาเนี่ยก็คือไม่มีผลอะไรจะลบตึ้ไม่ลบก็มันเกิดไปแล้วอะนะครับแต่ผมเองอะผมลบเลยโดนปิดตกล่า,าวรกับแบบเดิมดีไหมโดนปิดตกลถาวร ยังไงนะครับถ้าโดนถาวรแล้วก็เปลี่ยนแอคเคาท์ดีกว่าครับเปิดช่องใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันกลับมาไม่ได้แล้วอะครับถาวรน,นะครับไม่ใช่ชั่วคราวนะครับถาวรน,นี่คือโดนยีิบสี่คะแนนนะครับนดดปิดช่องเลยปะครับเนี่ยถ้าไม่ถาวรก็รอนะครับรอรอว่าเอ่อจะถึงกี่วันนะครับมันมีช่วงระยะเวลาของมันนะอืมนี่ผม ผมมีข้อมูลเลยนะคือผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำอะไรหรอกผมต้องหยิบโพยมาอ่านก่อนอถ้าถ้าหนักสุดเลยเนี่ยยีิบสี่ก็คือแบนด์บัญชีทิกตอกเลยเนาะลบการเข้าถึงเคยยึดตะการาถาวรเลยเนาะถ้ายัางไม่ถึงยีิบสี่ก็รอครับถ้ายีิบสามคะแนนก็สองสัปดาห์อันนี้คุณคุณอะไรเนี่ยหาก่อนคุณมีโดนโดนกี่คะแนนแล้วครับเนี่ย ข้อดีของการเป็น t i k t o k Expert คืออะไรผมผมก็ว่าน่าจะเอาไปเปิดคอร์สเปิดสัมมนา,าหรือว่าไปเป็นวิทยากรอะไรเงนี้ครับประมาณนี้ก็คือเป็นเครดิตเนาะเป็นพอร์ตโฟลิโอผมว่าเป็น t i k t o k e x p อ r t อะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยมีผลหรอกคนเขาก็ดูว่าผลลัพธ์เรามีอะไรคือมันจะมี2ฝั่งก็คือคนที่ดังมากเก่งมากผลลัพธ์แบบสุดปังอะไรเงี้นะครับเขาไม่ยังเป็นต้องไม่เป็น t i k t o k e x p e r กก็ได้นะครับ กแบบนึงก็คือคนที่แบบว่าต้องการที่แบบมีเครดิตนะครับอ่าคนที่ไปเป็นติ๊กต็อเอ็กซ์เพรสเนี่ยตัวท็อปๆเนี่ยอย่างคุณแอมอย่างตีโอเนี้ยนะครับอย่างอ่าอย่างคุณโซอี้อย่างคุณทิปอย่างเง,งีเ้ออย, Zoe, อ,ย,อ,ยอ่าเขาก็เหมือนเขาได้รับเชิญอะไรเงี้ยครับอืมก็มีอย่างเงี้ยครับมันมันก็มีหลากหลายเนาะแต่ว่าประโยชน์ประโยชน์ของผมก็คือผมสามารถพูดได้ว่าสวัสดีครับผมชื่อนรงพลครับผมเป็นติ๊กต็อกเอ็กซ์เพรสปี2 0 2 4นะครับจาก อ่าทิกตอกโดยตรงครับเนี่ยฟังดูแล้วมันมีอะไรไหมคือผมมันไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นนักธุรกิจไงผมไม่ได้จะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเลยผมเป็นเหมือนกับฟรีแลนซ์สักคนนึงที่แค่ทํา y o YouTube ให้ความรู้นะครับแล้วก็สร้างเงินออนไลน์แล้วก็ใช้ชีวิตแบบอ,อ,อยู่บ้านนอกของผมเนี่ยนะครับใช้ชีวิตแบบไม่คือเบื่อคนเยอะๆอะไรเงี้ยเออสตอรี่ผมก็มีแค่นี้นะครับวันนี้คืนดีอยู่ๆมันก็ เหมือนมันกับว่ามีคนมาให้ค่าผมแบบว่าเอ้ยไอ้นี่มันดังไว้อะไรไอ้นี่มันดังผมก็ไม่รู้ตัวเองว่าผมดังอะไรเงี้ยผมก็มันดังเหรอวะก็มีคนบอกว่าดังอ่ะดังก็ดังเขาก็เชิญไปนู่นนี่นั่นเนาะสุดท้ายก็ได้ตรงนี้มาก็เหมือนกับเป็นใบเซอร์อย่างหนึ่งเนาะผมเป็นที่ตองเอ็กซ์เพรสปี2 0 2 4ครับฟังดูแล้วเทไหมฟังดูแล้วแบบโอ้สุดยอดเลยว่ะอะไรเงี้ยครับผมขอพูดในานามอะไรเงี้ยครับตัวแทนแห่งดวงจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์มันจะประมาณเนี้ยนะครับ ซึ่งก็ไปต่อยอดได้เนาะบางคนเขาต่ออาจจะต่อยอดด้วยการออกหนังสือต่อยอดด้วยการออกคอร์สนะครับไปเป็นวิทยากรนะครับไปสัมมนานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับไปคนแลนกับคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วแต่เนาะอย่างตีโอเขาก็เป็น N, เอ็มซีเอ็ขาก็เป็นครีเตอร์เป็นโอ้นู่นนี่นั่นเนาะเขาก็ยังเขาก็ไปไปสมัครเหมือนกันก็เห็นก็เจอที่กรุงเทพเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนะยังไม่ได้เซ็นอะไรเลยนะครับ ก็รอวันที่1ทางการถึงจะได้นะครับแต่ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาให้ความรู้กันเหมือนเดิมนี่แหละครับความรู้ในสไตล์ของผมเนาะก็ผมก็เหมือนกับว่ามาแชร์มาช่วยเหลือมามา,มาแบ่งปันสิ่งที่ผมรู้มากกว่านะครับเพื่อ <laughs> <laughs> ให้เ,เพื่อนๆสามารถเอาไปสร้างเงินสร้างไรายได้แล้วก็มีไรายได้ใช้นะไม่ว่าจะเป็นไรายได้เสริมไรายได้หลักอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของช่อง t ิกต็อกเซียนเป็ดนะครับ เวลาลงคลิปได้คนรู้แค่ร้อยกว่าถือว่าโดนปิดกั้นไหมไม่ครับร้อยกว่าไม่ครับใช้วิธีการแบบที่ผมบอกมเมื่อกี้ก็คือเข้าไปที่ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดูว่าการเข้าถึงมาจากเอเอ่หน้าสําหรับคุณหรือเปล่านะครับสาังกฤษคือ for you feed นะครับถ้า for you feed เป็น0อันนี้คือโดนปิดกั้นนะครับแต่ถ้า100 view วิวคือคลิปยังดีไม่พอนะครับต้องปรับปรุงถ้าเราทําคลิปไม่เก่งก็เราลองไลฟ์ดูก็ได้นะครับ แล้วก็ตะก้ายังมีอยู่นะตะก้าคอ,อคอสจีนนะครับเผื่อใครสนใจหาเงินจากคนจีนที่มาเที่ยวในเมืองไทยนะครับอย่าลืมนะตะก้าอยู่นี้นะครับอันนี้ผมต้องพูดนะเดี๋ยวโดนเตือนนี่โดนเตือน,นไปสองรอบแล้วเนี่ยนะครับกลัวกลัวแล้วเมื่อกี่ครั้งถึงโดนแบนออยี่สิบสี่ครั้งครับเออยี่สิบี่คะแนนครับอันนี้ของครีเอเตอร์นะในหน้าทิกตอกครับจะจะมียี่สิบสี่คะแนนทยอดเยอะๆอยังต้องยืนยันบัตรก่อนถอนถอนก่อนไหม เห็นบางคนยอดเยอะก็ไม่โดนนะครับยังไม่บังคับเขายังไม่บังคับอะครับแต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเปิดช่องใหม่แต่แนะนําให้ฝากติดตามในขณะไรายได้ไหมได้ครับผมได้ครับหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยช่องปลารักษณนี่คือช่องใหม่แล้วปะครับหรือว่าให้คนไปติดตามช่องอื่นถ้าให้คนไปติดตามช่องอื่นเราจะรู้ได้ไงว่ากลุ่มเป้าหมายเรามันตรงอะครับปารักดังนั้นก็ไม่ดีกว่า เราก็เราก็ไปทำคลิปใหม่แล้วก็เราก็อย่าลืม call to action บอกให้คนดูกดติดตามด้วยแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าเราถ้าเราแบบเปิดช่องใหม่แล้วเราไล้เราไล์ได้นะไล์ like แบบเ,เชื่อมเซลล์เนี่ยนะครับเราก็บอกคนดูในไล์ประจําว่าเราอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคข้อจะเข้าใจนะครับแล้วก็มี engagement คนนะครับไล์จะได้ปังนะครับสําคัญไล์เนี่ยก็คือ engagement นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับใครทําในหน้าเนาะ เวลาเลือกสินค้านะครับให้เลือกสินค้านะ4.5ดาวขึ้นไปนะครับอย่างแย่เลยคือ4เนาะ4.1 4.2นะครับคะแนน P Q P ของครีเอเตอร์นะครับมีผลต่อการนําส่งของคลิปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราไปเลือกสินค้าที่คะแนนต่ํามากๆนะครับการนําส่งก็มันก็จะไม่ดีตามไปด้วยนะครับตรงนี้ระวังไว้ด้วยนะครับคะแนน P Q P เนี่ยเอ่อเราเลือกสินค้าที่มีตะกก้าแบบ4.5นะครับ4.8 4.9อะไรเงี้ยนะครับ ภาพรวมของช่องเราอ่ะมันก็จะดีนะครับการนําส่งก็จะดีซึ่งสินค้าที่เราเลือกมาเนี่ยมันก็มีผลต่อว่าเอ่อต่อเมื่อเอ้ไม่ใช่มันจะมีผลเวลาที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วเขาได้รับของที่ดีได้การได้รับการตอบแชทที่ดีนะครับได้รีวิวที่ดีนะครับมันก็จะทําให้ลูกค้าด้เขาแฮปปี้มันก็จะส่งผลสะท้อนมาถึงตัวเราซึ่งเป็นครีเอเตอร์ที่แนะนําสินค้าชิ้นนั้นด้วยนะครับดังนั้นส่งผลกันหมดนะครับแล้วสินค้าชิ้นไหนในตะกร้าของเรานะครับที่คะแนนมันห่วยก็ไป ทยอยลบออกหมายถึงว่าวันที่เราแอดตะกร้าไปอะ่ะ point มันเกิน4.5ขึ้นไปเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับตอนหลังคะแนนมันตกก็ไม่ต้องสนใจนะครับเขาจะนับวันที่เราเพิ่มตะกร้าเข้าไปเท่านั้นนะฮะคะแนนนี้มีผลต่อการเปิดเอ่อเปิดการมองเห็นช่องด้วยนะครับอันนี้สําคัญนะครับแล้วก็การดูคลิปจนจบการข้อจอเ้าใจนะครับอะไรพวกนี้เนี่ยการกดติดตามนู่นนี่นั่นนะครับการบันทึกรายการโปรดนะครับ ไม่ได้ทาให้ช่องเราถูกเกือบเปิดการบองเห็นนะครับอันนี้เผื่อใครไปฟังอะไรที่แบบที่แบบนี้มาเนาะก็บอกไว้ก่อนนะมันไม่มีอะไรแบบนี้นะไอคลิปที่แบบว่าทําแบบนี้ได้กี่คะแนนคะแนนมันยังมีอยู่เลยผมรู้สึกว่าต้นกาเนิดเนี่ยมันจะอยู่ที่อเมริกานะผมเคยเกือบจะตกหลุมไปแล้วผมตอนผมทำที่ต่อใหม่ๆอะ่ะช่องฝรั่งอะ่ะมันบอกเลยว่าทาอันนี้ได้กี่คะแนนกีนน่คะแนนกี่คะแนนเออผมว่าเกือบละผมก็คิดในใจว่ามันจะเป็นไม่ได้หรอวะอืม ซึ่งตอนหลังผมก็มาเรียนรู้นะเป็นมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวนะครับมีคนถามที่ทิกตอกเอ่อนักงานทิกตอกนะผมก็อ๋อโอเคเออจริงวะนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับคิดว่าการข้อจ่อข้อใจจะช่วยให้ไลค์คนมากขึ้นไหมใช่ครับสิ่งที่อยู่ในตะกร้าครับถ้าในตะกร้าสินค้าเป็นคะแนนสูงๆนะครับการ engagement นะครับการ engagement เอ่อก็คือการข้อจออข้อใจการคอมเมนต์นะครับการแชร์นน่นนี่นั่นนะครับเอ่อทให้ระบบนาส่งไลค์ของเรามากขึ้นครับ แล้วถ,ถ้ายิ่งถ้าเราเป็นรายขายของนะครับแล้วเรา,เรา,เ,ราเราขายดีนะครับเราบอกว่าจะยิ่งนําส่งมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับอืดูเท่นนะ t ิ k ต o k Expert ใช่ครับแต่คนใช้กันตืมเลยนะครับหมอมีคนใช้คําว่า t ิ k t อก e x p e r t เพียบเลยผมไม่เจออาจารย์อารินไปด้วยนะอาจารย์อารินทิกตอกเอ็กซ์เพรสอ่ะตัวจริงโคตรหล่อเลยอะ่ะ แล้วก็มีคน M, นะุณแอมเนาะที่ผมรู้จักเนาะมีใครอีกนะเออที่ดังๆมีแค่นี้แหละแล้วก็แล้วก็พี่นุกหมอก,กิมคุณโซอี้คุณทิพย์ไม่มาอืมที่ผมจําได้มีแค่เนี้ยมีตั้งสิบแปดคนนะ่ะผมจําได้แค่นี้แหละจริงๆคนอื่นเขาดังดังจากวงการอื่นเนาะแต่ว่าเขาก็เออผมคงมก็ไม่รู้จักเขานะครับเขาก็ไม่รู้จักผมเหมือนกัน ทำลิงก์ที่ทําในโทรศัพท์ได้ไหมหรือว่าต้องทาที่คอมอย่างเดียวทําลิงก์อะไรครับคุณเคที้ผู้ติดตามไม่ถึงพันเปิดไลด์ได้ไหมพี่จาเชื่อมกับ tiktok seller แบบทางการนะครับสามารถไลด์ได้เลยครับแต่ว่าถ้าพี่จาไม่ถ้าพี่จาอยากจะปั้นช่องรอรอผู้ติดตามพันคนก็รอได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเร็วๆเ,เลยเนาะก็คือเชื่อม seller แบบทางการแต่ว่าอย่าเชื่อมยกเลิกเชื่อมยกเลิกเกิน3าครั้งนะครับ ไม่งั้นจะถาวรนะครับแล้วก็ตักก้าในหน้าจะไม่โชว์ที่หน้าโชว์เคสของ tik ต o อของเรานะครับอืคะแนนพีพีคะแนน p q p ก็ไม่ขึ้นด้วยอคะแนนของแอคเคานของเราครับคะแนน p คือจะอยู่ตรงเวลาที่เรากดไปที่รายได้สินค้าครับว่าวันนี้เราได้เราได้กี่บาทเรากดเข้าไปดูอ่ะนะเรื่องเรื่องมาดูด้านล่างมันจะมีคะแนนว่าแอคเคานเราเท่าไหร่นะครับเปิดให้ดูดีกว่าเผื่อใครงง คะแนน P Q P อยู่ตรงเราเข้าไปทีต่ตะกร้านะครับเนี่ยมันจะมีรายได้ในแต่ละวันถูกไหมครับเนี่ยเรากดเข้าไปดูตรงนี้ครับกดได้ไหมเนี่ยนี่นะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเนี่ยเห็นคะแนนไหมครับเนี่ยครับเขาเรียกคะแนน P Q P เขนาเรียกว่าคะแนนคุณภาพโปรโมทนะครับ ถ้าเราเป็นบัญชีเชื่อมเซลเลอร์มันจะไม่ขึ้นหน้านี้นะครับแล้วคะแนน PQP เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าไอ้เขาเราเนี่ยนะครับอ่าล่อแร่หรือว่าควรจะแนะนําดีนะครับถ้าดีคือห้านะครับอันนี้ก็สี่สี่จุดสามก็คือสินค้าบางตัวเนี่ยคะแนนไม่ดีนะครับเกยชุดมานะครับนี่วันนี้ผมขายเอ่อจานจานหมุนได้สองอันเนี่ยไอเคานี้ไม่ได้ใช่เขาขายของเนาะแต่ว่าวัน,นวันนี้ผม ผมจะลองยิงแอดไอตัวไรจันหมุนดูอืเห็นชาวบ้านเขายิงแอดขายไม้โบยากันเนี่ยผมจะลองยิงแอดขายจันหมุนดูผมจะยิงแบบสปาร์กแอดนะครับ <c oughs> ยิงผู้ติดตามไปแหละวันนี้ขายได้สองอันนะครับเออแล้วก็อย่าลืมตะก้าตะก้าตะก้าคลิปออสอนสอนหาเงินจากคนจีนนะครับต้องพูดบ่อยๆนะครับปกติผมไม่ค่อย,ยผมไม่ค่อยได้ขายนะครับแต่ว่าวันนี้ลืมนะครับลืมติดตะก้ามานะครับอันนี้ไม่ได้แบบ ทำเป็นงงๆนะครับลืมจริงๆเมื่อวานอัปเดตเรื่องของการไลฟ์ในทิกตอกนะครับคลิปยาวประมาณครึ่งชั่วโมงเนะี่ยโอ้พูดทำทำคลิป youtube ทำคลิปแอปแดงจนจนมือนไปหมดเลยนะครับแล้วลืมเอาตะกร้าออกแล้ววันนี้มากดไลฟ์เลยนะครับตะกร้าก็เลยอยู่ตรงนี้นะครับถ้าไม่พูดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะโดนเตือนนี่โดนเตือนไปสองรอบละนะครับไม่รู้โดนโดนคะแนนละเมิดเท่าไหร่เนี่ยนะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ใครสนใจนะมีแบบเฮ้คนจีนเดินผ่านหน้าร้านเราเราจะหางเงินจากเขายังไงนะครับนี่ไปเรียนกับพี่รัตพจนนะแล้วบอกบอกว่ามาจากเซียนเป็ดนะในในคอสฟรีนะครับราคาไม่เกิน4 0 0 0ันบาทนะครับคลิปร้อยกว่าแต่มียอดขายดีกว่าคลิปแมสและยอดขายเงียบนะคะจากประสบการณ์ตรงอ๋อขอบคุณมากครับอ่าก็คือถ้าเราหวังว่าเราจะได้อ่ารายได้เนาะเราก็ไม่ต้องไปสนใจยอดวิวคือยอดวิวสำคัญไหมคือยิ่งวิวแมสมันก็ยิ่งขายดีถูกไหมครับ แต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปใจแป้วว่ายอดวิวหลักร้อยแต่อะไรอ่ะขายได้ก็ดีแล้วเออเหมือนถึงว่ายอดวิวหลักร้อยก็ขายได้เช่นกันอืมคืออย่าไปหมิ่นวิวน้อยนะครับอย่าอย่าเพิ่งไปใจแป้วนะฮะดังนั้นเนี่ยครับก็คิดทำคิดทำคิดว่าตอนนี้นราทำคลิปดีที่สุดแล้วล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณคุณพิซาด้วยนะครับ ต้องเอาราสือมาโชว์ไหมเป็นตะก,ก้าเป็นคอสอ๋อตะก,กาเป็นคอสออนไลน์ครับแต่ว่าเขาขายเป็นเหมือนกับว่าเราเรามีของส่งมาให้เขาอะไรเงี้ยแต่ว่าในในในกล่องก็จะมีแบบว่าล็อกล็อกรหัสล็อกอินเข้าเข้าคอสอะไรอย่างเงี้ยครับปลังบอกว่าให้ติดตามช่องอื่นใช่ไหมครับอืมคือถ้ามันมีเหตุผลที่ให้คนไปติดตามเนี่ยนะครับก็จะดีมากเหมือนผมบอกว่า ไปติดตามช่องคุณกุ้งสระทันนะเขาเขาทำในหน้าเนี่ยได้เดือนละต้องสามแสนเลยนะเนี่ยเหตุผลก็คือเขาทํำในหน้าได้เดือนละตั้งสามแสนเลยนะไปติดตามช่องคุณกุ้งได้เลยนะเนี่ยเหตุผลที่เขาจะต้องไปนะครับแต่ว่าปลารักษจะให้คนไปติดตามช่องใหม่เพราะว่าอะไรบอกเหตุผลเขาด้วยนะครับเขาก็จะไปครับผมสถานะบัญชีเป็นเฮลตี้ดีไหมดีครับผมไม่มีคะแนนละเมิดก็คือดีครับแล้วคะแนนของ คะแนนของตะก,ก้านี่คือไม่มีระเมิดเลยเนาะถ้าไม่มีระเมิดก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในตะก,ก้าเป็นคอร์สอ๋อเป็นคอร์สก็คือเรียนได้เลยครับเป็นหมอคุณหมอคุณหมอเมียวครับมันเป็นอคอร์สที่เรียนในเฟซเรียนในแอปแอปน้ําเงินนะครับแอปน้ําเงินอนะแล้วก็ตกใจนะครับหรือว่าเตือนอะไร แอปในแอปต้องเงินนะครับเรียนซ้ําได้เลยครับหมอไม่มีไม่มีแบบว่าหมดอายุครับถ้าเริ่มสร้างตัวตนปกติตตตตตใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าคนจะรู้จักควรเริ่มที่ไหนดีควรเริ่มที่ทิกตอกแล้วนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีผลลัพธ์อะไรที่ไปดึงดูดคนครับอย่างคุณนูตอนนี้นี่มีผลลัพธ์อะไรที่แบบว่าแจมบ้าวเลยคือคนจะต้องมาอยากรู้อะนะครับมีไหมครับขอแบบเจ๋งๆขึ้นมาสักอันหนึ่ง ถ้าเรามีของที่แบบเจ๋งมากๆแล้วเนี่ยนะครับง่ายมากๆเลยการในการดึงดูดคนเราก็าแค่โชว์ผลลัพธ์นั้นแค่นั้นเองแล้วบอกว่าที่มานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยล่ะเราก็เน้นในการเล่าข่าวในการเล่าในการแนะนํานะครับแต่ว่าขั้นตอนในการแนะนําเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการหลอกล่อนิดหน่อยเป็นเอเดเทนเมนต์ตลกครับเป็นการดึงคนด้วยความสงสัยนะครับในเป็นการดึงคนให้หยุดดูเพราะว่านะครับ มีภาพอะไรแปลกๆนะครับอะไรก็ตามขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของเราครับจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของเรานะฮะแล้วก็ผลลัพธ์ที่เรามีตอนนี้คุณนูมีอะไรบ้างนะครับลองเขียนมาบอกได้นะครับเดี๋ยวช่วยปฏิติประต่อให้นะครับเออแล้วก็ใครจะเชื่อมเซลเลอร์นะครับอย่าลืมนะครับเซลเลอร์เนี่ยหนึ่งแบบชาชนหนึ่งแอคเคานต์ดังนั้นเนี่ยแอคเคาน์เซลเลอร์ของเราเป็นทองคํานะครับ ทองคำนี้หมายความว่าไงวันนี้คืนดีเราอยากจะมีของมาขายเองเป็นสินค้าของเราเองนะครับแต่จะไปเปิดใหม่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ได้แบบประชาชนหน,หนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับสําคัญนะครับล็อกอินบ่อยๆเข้าไปดูบ้างอะไรบ้างวันนี้คืนนีเราอยากจะขายของเราจะได้ขายของได้ทันทีเอาสินค้ามาลงแล้วก็ขายนะครับแล้วก็อย่าไปกลัวรู้ความเสี่ยงที่ผมบอกไว้ทั้งหมดก็ทําได้เลยนะครับใครที่ ชอบขู่เราว่าอย่าไปยุ่งกับเซลเลอร์อย่าไปยุ่งกับเซลเลอร์นะครับเรารู้ความเสี่ยงเรารับได้นะครับเรามีแผน2แผน3าแผน4ก็ทําเลยเพราะว่าถ้าเราไลฟ์เลยเราก็มีโอกาสที่จะได้ตังมาเลี้ยงดูครอบครัวนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรารอได้เรียนรู้ได้นะครับการเป็นครีเอเตอร์ผู้ติดตามครบ1000คนคนะ่ะแล้วก็ก็เชื่อมเนี่ยมันก็ดีมันก็ดีที่สุดนะครับอันนี้ รู้ความเสี่ยงรู้รอบแล้วก็มีแผน2แผน3นะครับแค่นั้นเองไม่ต้องกลัวนะครับคือเรารู้แล้วว่ามันมันก็จะไม่อันตรายละนะครับเหมือนคนเหมือนคนตัวปเปียกเนี่ยจะไปปิดสวิตไฟนะครับถ้าเรารู้ก็คือเราก็ไฟมันจะดูดเราเราตัวเปียกถูกไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้เป็นไงไปกดเป็นไงตื่นนะครับประมาณนี้ครับรู้ความเสี่ยงก่อนไม่เป็นไรครับ สวัสดีคุณวิชิตนะครับเนี่วันก่อนก็ไลฟ์กับคุณวิชิตนะอืมใครยังไม่ดูไปอยู่ใน youtube หรือว,ว่า facebook ก็ได้นะพี่วิชิตเขาก็เป็นครีเอเตอร์เต็มตัวนะเขาก็สอนคุณแม่ค,แมคุณแม่อายุเจ็ดสิบเอ็ดอ่ะนะพี่วิชิตนี่ก็ห้าสิบกว่าแล้วอะ่ะนะครับคิดดูสิครับเออละอายุห้าสิบกับเจ็ดสิบเอ็ดทำติในหน้าครีเอเตอร์ทิกเกอได้อะ่ะและ้วแล้วได้ตังเือนหลายหมื่นด้วยอะ่ะนะครับแล้วถ้าเราอะ่ะนะครับยังเป็นอายุยังไม่เท่าไหร่นะครับเรายังมีโอกาสล้มเหลวอ,ยอียะังม อพลังในการเรียนรู้นู่นนี่นั่นนะครับสู้นะครับสู้นะครับดูคุณแม่ของคุณพี่วิชิตอ่ะอายุ71อ่ะไอ้จ็ดสินะครับทําในหน้าได้คลิปละคลิปแรกอ่ะคลิปแรกก็ได้รายได้เลยนะครับเมื่อกี้มีคนถามว่าเปิดช่องใหม่ดีหรือเปล่าก็คือพี่คุณแม่พี่วิชิตอายุ74อ่ะเปิดเอ่อทิกตอกแล้วก็ทําคลิปแรกก็ได้รายได้เลยนะครับเนี่ยนะครับถ้าไปรอพันคนนี่เหนือกแห้งเลยนะครับ ถ้าไปรอพันคนแล้วก็สมมติว่าต้องรีบใช้ตังอะไรเงี้ยนะครับบางทีตังร้อยนึงก็มีค่านะเอาไปซื้อข้าวกินได้ในแต่ละวันนะอันนี้ผมก็แล้วแต่เนาะลองฟังดูแล้วก็ลองชั่งน้ำหนักดูแล้วว่าแล้วดูว่าเราเหมาะกับแบบไหนก็แล้วน,นะครับอธิบายการติดลิงก์ให้หน่อยได้ไหมครับติดลิงก์อะไรครับในหน้าอปลครับก็ตอนแรกก็คือมีผู้ติดตามเกินหนึ่งพันคนหรือว่าเชื่อมเซลเล์นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไปไป,ไปท,ไปที่ไปที่หน้าไอตัวตะกร้านะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ตลาดสินค้าแล้วก็เพิ่ม เพิ่มสินค้าที่เราต้องการได้เลยแล้วก็อย่าลืมเลือกร้านค้าที่มีคะแนนนะครับเอาดีๆเลยนะก็คือ4.5ขึ้นไปถึง5นะครับดีที่สุดถ้าคุณเคที่ไปดูใน YouTube ผมก็ได้นะผมสอนละเอียดเหมือนกันนะครับในไลย์นี้อาจจะไม่ได้มีเครื่องมือในการแบบสอนทีละทีละขั้นตอนเนาะจะเน้นตาการตอบคาถามมากกว่าถ้ามีอะไรก็แอดผมจะพูดว่าแอดตืดๆไม่ได้ละเพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับว่าจะพูดคุยกับผมทางไหน ในนะืในโปรไฟล์นะในโปรไฟล์นะครับอตอนนี้ติดตะก้าอยู่จะพูดไม่ได้นะครับเผลอพูดทุกทีเลยนะครับเผลอพูดตลอดเลยนะครับเที่ติดตะก้าเป็นหนังสือไหมไม่ใช่เป็นคอร์สออนไลน์ครับหมอเราเชื่อมเซลเลอร์แต่เราจะเปิดช่องใหม่เราสามารถเชื่อมช่องใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับผมคือถ้าเราเชื่อมเซลเลอร์ไปแล้วอะตอนนี้เนี่ยถ้าเราเปิดเซลเลอร์ใหม่นี่นะครับเราจะติดช่วงทดลองร้านค้านะครับช่วงทดลองร้านค้าเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้ขายยังไงก็ไม่ผ่าน ซึ่งเราก็เชื่อมได้แค่เซลเลอร์เดียวนะครับเราก็ต้องให้คนอื่นเนี่ยเอาับบประชาชนมาสมัครเซลเลอร์ให้จะเป็นเพื่อนเราแฟนเราญาติเรานะครับก็ได้ P Q P คิดจากอะไร P Q P เนี่ยจะเป็นของฝั่งครีเอเตอร์นะครับมันคิดจากการที่สินค้านี่นะครับคือฝั่งของเซลเลอร์เนี่ยมันจะเป็น S E S แล้วไงเนี่ยน,นะครับเอาง่ายงก็คือค่านี่มันจะเป็นตัวบอกว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยนะครับ รีวิวดีนะครับตอบคำถามดีส่งเร็วรีวิวคนร้านค้าประ,ประพฤติดีนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลส่งผลต่อเราที่เอามารีวิวด้วยนะครับก็จะทำให้คะแนน Pcopy ของเรามันดีด้วยนะครับเราบัญชีเราก็จะถูกแนะนำะคลิปของเราก็ถูกแนะนำนะครับเพราะว่าเราแนะนำของที่ดีนี่คือคือเกณฑ์ที่เขาเปิดเอาเกณฑ์การประเมินซึ่งเปิดมาได้หลายเดือนแล้วนะครับไม่แน่ใจว่า เพื่อนๆยังไม่คยังไม่ค่อยรู้ใช่ไหมครับาะว่าคะแนน p q p คืออะไรกันสำคัญนะครับเปิดการมองเห็นให้คลิปด้วยนะครับให้เขาไปเชื่อมกับเซลเลอร์แล้วยกเลิกได้ไหมได้ครับผมไปที่การเชื่อมโยงนะครับในเซลเลอร์ไปที่ติดต่อเซลเลอร์นะครับไปที่รูปเฟืองนะครับเสร็จแล้วดูคําว่ายกเลิกเชื่อมโยงครับการเชื่อมโยงครับแล้วกดยกเลิกเชื่อมโยงแต่เชื่อมยกเลิกเชื่อมยกเลิกเนี่ย 3ครั้งมันจะกลายเป็นเชื่อมถาวรน,นั้นระวังไว้ด้วยนะครับอยากทำซีรีส์นะครับรอให้เขาเปิดตอนนี้เขาปิดยังไงก็ไม่รู้นะครับไม่มีคะแนน P Q P เพราะว่าเชื่อมเซอร์เลอร์ครับผมก็คือมันจะไม่ขึ้นนะครับเชื่อมเซอร์เลอร์ผู้ติดตาม1000จะยกเลิกการเชื่อมยังไงตอนที่เราเชื่อมเราเชื่อมยังไงก็ไปที่เดิมแล้วก็กดคำว่ายกเลิกการเชื่อมโยงอ่าง่ายมากๆ คอสออนไลน์ online, มีกำหนดเวลาไว้ไม่มีครับผมมีคนแก่เป็นโรคผิวหนังมาขอให้ช่วยเปิดช่องทีิตตอถามตาทำอะไรได้ไหมคนรอบข้างตาว่าจะทำไหมนะอ๋อโอเคครับผมหมอเหมียวจะซื้อเหรอครับเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากครับหมอขายได้ด้วยครับแต่หมอสนใจจริงหรือเปล่าถ้าสนใจจริงก็ซื้อนะแต่ว่าถ้าไม่สนใจก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับมันใช้เวลาเรียน 8ชั่วโมงได้มั้งครับหมอเยอะมากเยอะมากๆแล้วหมอลองไปดูช่องพี่วรัตพภก่อนพี่รัตพสอนเนะี่ยคนใจร้อนเรียนไม่ได้นะนะครับมีสอนภาษาจีนด้วยนะแฟนพี่พี่รัตพภเขาเป็นคนจีนสอนภาษาจีนสําหรับคนที่ค้าขายด้วยนะจะพูดอะไรยังไงนะครับอืมดูว่าเหมาะหรือเปล่านะจะค่อยซื้อ,อย่าซื้อเพราะว่าผมติดนะ นะครับดูก่อนว่าว่าหมอคือหมออยู่โรงพยาบาลนะหมอจะไปขายคนจีนยังไงครับเนี่ยหมอกับหมอหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> สมาชิกช่วยเข้าไปซื้อนะครับอ๋อคือถ้าไม่เกี่ยวอย่าไปซื้อนะครับถ้าถ้าเราไม่ได้สนใจอย่าไปซื้อนะครับอย่าซื้อเพราะว่าผมแนะนําคือผมไม่ได้แนะนเพือผมไลน์นี้ผมไม่ได้มาขายนะครผมทำคลิป YouTube แล้วมันติดตะก้าอยู่ลืมมาออกนะครับ เลยต้องพูดทันไหมเนี่ยหมอซื้ออะไรใช่ไหมถ้าซื้อก็ขอบคุณนะผมได้ค่าแน,น่แน่ขอบคุณครับ <c oughs> เปิดบัญชีขึ้นใหม่เ <c oughs> ชื่อมกับเซลเลอร์สามารถไลฟ์สดได้ติดตะก้าได้แต่ว่ามันไม่ขึ้นไม่ขึ้นโชตะกา้าออไลฟ์แล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ขึ้นตกะก้าเหรอครับผมก็ไม่เคยลองเนาะแล้วทําไมทําคลิปติดตะก้ามันได้อ่ะ ทำไมทำคลิปติ๊กตาก้ามันได้แล้วทำไมไลฟ์มันไม่ขึ้นแปลกจังต้องกดเข้าไปดูถึงจะเห็นใช่ไหมครับอ๋อโอเคก็ต้องอาจจะแบบยากนิดนึงเนาะอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าต้องบอกคนเพิ่มเนาะถ้าเราลิงก์กับเซลเลอร์เราทำผิดกดช่องเซลเลอร์เราจะโดนไปด้วยไหมถ้าเราทำผิดกดของเซลเลอร์ก็คือส่งของช้าโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะมันก็จะโดนแค่ฝั่งเซลเลอร์มันก็ไม่เกี่ยวกับติ๊กตอกของเราครับ ถ้างั้นเราไม่ต้องไปเปิดเซลเลอร์ใช่ไหมครับก็คือถ้ารอได้ครับไม่รีบไม่รีบอย่ากจะทดลองอย่าจะเรียนรู้อย่าจะศึกษาวิธีการทำเป็นครีเอเตอร์ number one นะครับอ่ะเราไม่รีบเราก็ทำดูเพราะว่าถ้าเราเปิดไปแล้วเนี่ยมันม,มันก็จะต้องไปดูแลมันด้วยเนาะก็คือจะต้องล็อกอินนะครับจะค่า QP ก็ไม่ขึ้นนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องรู้ความเสี่ยงประมาณนั้นเนาะถ้าพี่อมพรแบบไม่รีบนะก็ได้ครับ บางทีตอนแรกเนี่ยเราเปิดช่อง t i k t o ออ่ะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะทำอะไรดีเราถนัดอะไรแล้วก็ไม่รู้หรอกเราก็เล่นไปเรื่อ,อยของเราเนาะกว่าที่เราแบบว่าอืมโอ้โดนเตือนสามครั้งละมันจะมันจะโดนอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูนโยบายสิเมื่อกี้ตะก,ก้ามีตะก,ก้านะครับปวดหัวเลยเนาะก็คือเวลาถ้ามีตะก,ก้าปุ๊บเนี่ยนะครับต้องคอยระมัดระวังคําพูดเลย พูดผิดพูดถูกนะครับไม่ไม่พูดรีวิวสินค้านะครับไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยใครทําไรนะครับถ้าติดตะกร้าไปแล้วเนาะก็ต้องคอยหยิบสินค้าขึ้นมาพูดนะครับอ่าเราก็ห้ามห้ามพูดถึงแอป,ปอื่นห้ามส่งคนไปที่แพลตฟอร์มอื่นพูดชื่อแอป,ปอื่นไม่ได้เลยซึ่งเดี๋ยวนี้เขารู้ด้วยนะว่าอฟอร์บอแอปส้มแอปน้ำเงินเนี่ยเขารู้นะแอปม่ง ระบบระบบรู้หมดเลยผมไปฟังจา้าที่ที่ต่อเขาบอกมาว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้คำเลี่ยงมากที่สุดใน Southeast Asia ก็คือใช้คำที่แบบว่าเลี่ยงในการพูดแอปอื่นนะมากที่สุดคือแบบว่าพลิกไปพลิกมาได้คำภาษาไทยมันมันพลิกไปพลิกมาได้เนาะก็ก็เลยเป็นอะไรที่แบบไม่รู้จะเป็นคำชมหรือเปล่า แต่ก็เหมือนกับว่าบ้านเราเป็นอะไรที่คนแบบว่าพลิกแพงเก่งที่สุดนะครับประมาณนี้ในเซาท์อีสเอเชียเนาะก็เหมือนกับคนที่เขาทำไรายได้จากในหน้า TikTok เนี่ยนะครับเวลาเขาไลฟ์แล้วเขาใช้จานหมุนเขาใช้ตัวเ,เชือกนะเชือกฟางเนะี่ยแล้วก็มาพ่นเป็นพัดลมให้มันมีการเคลื่อนไหวเอารูปมาแปะนะครับเอาไลฟ์มาวนนะครับโอ้สารพัดคือที่เป็นคนที่เป็นแบบไลฟ์แบบว่า ในหน้าทิกต o อกอ่ะที่แบบว่าเป็นสายเทาสายดำอะไรเงี้ยนะครับเอาแบบมือถือหลายๆเครื่องมานั่งไล์นะครับโอ้โหแบบเขาก็สู้ชีวิตจริงๆครับคนที่เขาทําสายนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่านะว,าว่าใครถูกใครผิดเนาะแต่ผมก็คิดว่าเราทุกคนก็ต้องคงต้องการเงินเพื่อที่จะไปดูแลใครสักคนอยู่ที่อยู่ข้างหลังเนาะนี่ก็ไม่ไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดเนาะก็มันเป็นทางทางเลือกของเขานะครับซึ่งถ้าเรา ไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนไม่ทำผิดกฎหมายอะไรนะครับก็ทําไปครับอันนี้ผมก็ไม่ได้แอนตะี้เนาะผมไม่ได้แอนตะี้เนาะที่ผมจะแอนตี้ก็คือผมจะแอนตี้คนที่ชวนคนไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับชวนชวนคนไปทําสิ่งที่เป็นอบายามุกการพนันอะไรเงี้ยผมผมไม่ชอบนะครับคือแบบไม่ชอบเลยอะนะครับคนที่ชวนคนอื่นไปสู่อบายามุก ไม่ดีนะครับเห็นข่าวไหมครับว่า,าลูกติดพนันแล้วก็เอาแม่ต้องเอาเงินไปจำนองเพื่อเอาเงินไปให้ลูกติดนี่พนันอะไรเงี้ยนะครับแล้วสังคมเรามันเป็นแบบนี้นะครับคือเราหวังพึ่งใครก็ไม่ได้ถูกไหมเราหวังพึ่งคนที่มีกฎหมายก็ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ดังพอเราไม่มีตัวตนพอเงี้ยนะครับ ดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันมันยิ่งช่วยพาคนไปสู่อบ,บายภูมิอบ,บายมุกเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ถูกไหมผมรังเกียจคนแบบแบบนี้มากในการใช้ดิ k t ต o k ในการชวนคนทําอะไรแบบเนี้ยผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับโอ้คนเข้าเยอะกว่าเดิมเท่าไหร่อ๋อมันจะเป็นอย่างนี้ครับโคสุมันจะเป็นอย่างนี้แหละเวลาเราเปิดไลฟ์มาใช่ป่ะมันจะรูทขึ้นมานะครับแต่พอคนเขาฟังแล้วไม่ไม่เกี่ยวกับเรานี่ว่าไม่เกี่ยวกับเราไม่สนุกนะครับ คนเข้ามาติ๊กตเนี่ยเพื่อสนุกนะครับถ้ามันไม่สนุกเนี่ยเขาก็ไปที่อื่นไลฟ์ให้ความรู้ก็ต้องสนุกด้วยนะครับมตีตุ้ง,ต,งตั้งตุ้งตั้งอะไรอเงี้ยนะครับอันนี้ผมจะเน้นฐานแฟนคลับของผมจริงๆนะครับก็คือคนที่แบบว่าชอบผมจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่ด้วยกันสักระยะหนึ่งนะครับมีคําถามอะไรอยู่ไหมครับคุณปอคุณปอติดปัญหาอะไรไหมครับให้ผมช่วยอะไรดีครับ เมื่อกี้ขึ้นไลน์มารอบนึงนะครับตอนนี้กลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ติดตะกร้านะครับอืมไม่ไหวเลยคาหน้าจะไม่พลาดละนะครับคาหน้าจะไม่พลาดละครั้งนี้พลาดนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะขายของเมื่อไหร่นะผมจะผมจะหยิบมาขายตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีนะครับนี่ซื้อจานหมุนมาเมื่อเมื่อวานซื้อจานหมุนมา <c oughs> จะมาลองหมุนขายที่แอคเคาน์อื่น <c oughs> คือผมอ่อนในเรื่องของเซลเลอร์คือพวกเซลเลอร์เนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะครับผมก็ว่าผมจะลองไลฟ์ผมก็อ่อนไลฟ์ขายของนะผมก็อ่อนนะครับอ่อนนี่คือไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยเชี่ยวชาญน,นะครับเเรื่องของครีเอเตอร์เนี่ยผมพอรู้บ้างเพราะว่าผมทําอยู่ทุกวันเนาะนะครับก็พอช่วยช่วยเหลือได้นะครับอย่างพวกอขั้นตอนการทําอะไรโน่นนี่น,นั่นเนาะเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเออผมพอช่วยได้เนาะผมทําข้อมูลความรู้ไว้ใน youtube ค่อนข้างเยอะนะครับ พเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เนาะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ช้าๆด้วยนะครับใน t i k t o กก็อาจจะแบบเป็นการแชร์เล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยครับเป็นแชร์อัปเดตข่าวให้ความรู้อะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> คุณปอบ,บอกว่าโดนสินเชื่อหลอกให้โอนเงินโอ้ยผมก็เคยโดนนะอันนี้ไปแจ้งความหรือยังครับโดนไปเยอะไหมครับเอาตรงๆเลยนะไปแจ้งตำรวจตำรวจบอกให้ไปแจ้งไซเบอร์แจ้งไซเบอร์เสร็จไซเบอร์บอกว่าให้ไปแจ้งภูทรนะครับ ผมโดนแบบนี้นะผมก็เลยแบบคือประชาชนต้องดูแลตัวเองแล้วตอนเนี้ย f a c e b o o k ก็เห็นคนที่เป็นด็อกเตอรนิเวศไหมหลอกคนแก่ที่กเกษียณแล้วเอาเงินเงินเก็บทั้งหมดอะ่ะไปลงทุนด็อกเตอร์นิเวศตัวปลอมอ่ะเคยเจอไหมครับประเทศไทยเราเป็นอันดับต้นๆในการโดนหลอกเยอะมากนะครับงั้นก็สิ่งที่ทําได้ก็คือช่วยกันให้ความรู้คนเนาะอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปคลิกลิงก์อย่าไป คิดว่าเงินง่ายๆมันจะมีแบบว่าลงทุนเท่านี้จะได้เงินกลับมาเท่านี้อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่มีจริงครับไม่มีจริงมันต้องใช้เวลามันต้องฝึกฝนมันต้องแบบทำนะครับจะไปหวังรวยจากหวยอะไรเงี้ยนะครับอืมแบบเนี้ยยากปุ่มไลฟ์ผู้ผู้ติดไม่ถึงพันอยู่ตรงไหนอ๋อถ้าเราถ้าเราเชื่อมเซลเลอร์แล้วครับมันจะขึ้นมาครับพี่จ่าแต่ว่าเราไม่ได้เชื่อมเซลเลอร์มันจะไม่ขึ้นครับ น,นี้พิจาคนติดตามเท่าไหร่ละอพ๋พิจาร์สอเจ็ก็ที่พิจาอยากจะไลฟ์ต้องมีผู้ติดตามพันคนขึ้นไปนะครับถ้าอยากจะไลฟ์แบบนดวน,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 นก็ต้องเชื่อมเซลเลอร์ครับผมไลฟ์ like, ช่วงนี้คนดูน้อยอ๋อครับก็แย่งกันหน่าดูเลยเนาะไมค์ก็น่าสนใจกล้องก็น่าสนใจหมออยากขายสายพานแต่หาในทิตตอกไม่เจออืมน่าจะเป็นเพราะว่าขนาดมันใหญ่เกินไปมั้งครับอืมขนาดมันใหญ่เกินไปอะ นะครับหมออาจจะแบบว่าพาไปที่แอปอื่นก็ไม่ได้เนาะจริงๆหมอหมอเหมียวน่าจะแบบว่าขายาให้ให้ความรู้แล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ดูแลหัวใจอะไรอย่างนงี้นะผมว่าน่าจะดีนะหมอหมอเหมียวเคยดูหมออ้นไอเดียลไหมครับเมื่อก่อนหมออ้นไอเดียลก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพวกนู่นนี่นั่นเนาะตอนนี้เขาขายอาหารเสริมของเขาแล้วแนละ้วเนาะ อคลินิกของเขาก็ดังแล้วเนาะพวกคลินิกนี่มันโปรโมทไม่ได้ไงมันโปรโมทเรื่องของคลินิกในออนไลน์มันเป็นกฎหมายอะไรของเขาเนี่ยนะครับโทษแรงเหมือนกันนะครับเขาก็เน้นให้ความรู้แทนซึ่งคนเขาก็รู้อะว่าคนเนี้ยอยู่ที่ไหนเพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วหมออ้น idl อย่างเงี้ยครับติ่ดอกเซลเลอร์ึ้นว่าคุณไม่สามารถผูกบัญชีการตลาดใดๆได้ในช่วงเวลาระยะเวลาการทดลองคืออะไร คือเมื่อก่อนมันได้ครับคุณพิมพ์แต่ตอนนี้เนี่ยร้านค้าเซล l เลอร์ที่เพิ่งเปิดขึ้นใหม่นะครับจะเชื่อมได้เฉพาะทางการเท่านั้นนะครับจะเชื่อมมาร์เก็ตติ้งอีก4อันได้จะต้องผ่านช่วงทดลองร้านค้านะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ขายของอะ่ะก็คือจบครับถ้าทำคลิปลงทุกแพลตฟอร์มต้องเริ่มลงเรียงจากแพลตฟอร์มไหนก่อนของผมติ k t ต k ก่อนตามด้วย Facebook ตามด้วย u t u b e ครับแล้วก็ IG แล้วก็ Twitter เลมอน a ี e แล้วก็ไลน e บ o ูมครับทันไหมครับไม่ซีเรียสนะครับติก๊กตอกกอนตามด้วย Facebook ตามด้วย YouTube ตามด้วย IG Twitter แล้วก็ line l i น e บ o ูมเลมอน a ี e ครับตามนี้ยกเลิกการเชื่อมโยงเซลเลอร์แล้วนะครับก็ไม่ได้แล้วครับพี่อัมพรพี่พรไม่ได้แล้วครับต้องรอผู้ติดตามพันคนครับ โดนต้องสามหมื่นเลยนะครับเนี่ยคุณปอปอไปแจ้งความเลยครับแจ้งความเลยแล้วก็ทําคลิป TikTok, ทิกต็อกทาคลิปทิกต็อกแบบว่าให้คนให้คนรู้ว่าเราโดนหลอกอะไรยังไง mm. เผื่อว่าเรื่องมันจะไปถึงผลกระแสอะไรก็ว่าไปนะครับคือถ้าเราไปแจ้งความอ่ะองตรงนะเจ้าที่เขาก็มีน้อยอะตำรวจเขาก็มีน้อยแล้วก็เคสเรามันไม่ใหญ่พอที่เขาจะต้องไปทำให้เราน่าสงสารไหม เนี่แหละชีวิตของคนไทยนะครับพูดแล้วก็เศร้านะครับคือผมก็ผมก็เคยโดนละเมิดอย่างนี้แหละแต่ผมไม่ได้ไม่ไ,ไม,ไไมไ่หลอกไม่ได้หลอกโอนตังค์นะแต่ว่ามีคนใช้รูปภาพเ้ารูปภาพผมวิดีโอผมไปหลอกคนอีกทีนึงผมก็ไปแจ้งความนะครับหัวหมุนมากเลยอะนะครับก็มีคนบอกว่าแนะนําให้ฟ้องซึ่งไอคนที่มันทำมันไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับ บางทีมันอยู่ต่างจังต่างประเทศอะ่ะตะเข็บชายแดนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอย่างเงี้ยมันจะไปตามยังไงแล้วคนที่รับเงินก็ไปบัญชีมาบัญชีมาเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาก็โดนจับกลุ่มขังคุกไปนะครับคือทุกคนตอนนี้เหมือนแบบว่าต้องดูแลตัวเองนะครับคุณปอลองทําตามนี้เนาะไปแจ้งความก่อนลองทําคลิปให้ความรู้คนแล้วก็แบบดราม่าก็ได้เผื่อว่าเรื่องมันจะเกิดไวรัลพอไวรัลขึ้นปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้แบบว่า พอสังคมมันมาสนใจปุ๊บเราอาจจะได้รับการติดต่ออะไรที่ดีขึ้นแล้วก็ระวังอย่า,ยาไปพลาดพิงถึงบุคคลอื่นเนาะอย่างอย่างผมพลาดพิงตำรวจเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องแบบทำตัวให้หน่าสงสารนี่พูดได้ไหมเนี่ยพูดไปตั้งเยอะแล้วนะครับพวกมีชื่อเสียงลงโฆษณาโปรโมทน่าจะเป็นตัวปลอมใช่ครับผมผมเจอทุกวันเลยนะครับ แล้วก็ใครเคยเจอหุ้นเคยเคยเจอสอนทิกตอกของอาจารย์เชียงไหมอาจารย์เชียงอะเชียงยหรือเสียงนี่แหละเชียงมั้งเขามีเพจปลอมด้วยนะเออเพจคนแบบไลเยอร์เหมือนกันนะครับทำสามช่องเพื่อผู้รับผลประโยชน์คนเดียวกันจะถอนเงินได้ไหมมันถอนได้สมันหนึ่งธนาคารสบัญชีอะครับถอนได้ครับขอสร้างตัวตนเท่าไหร่2,500อครับ พี่จาเชื่อมเซลเลอร์แล้วนะครับพี่จาเชื่อมเซลเลอร์แล้วนะครับลองอัปเดตแอปดูครับเ,เชื่อมเซลเลอร์แล้วเนี่ยจะต้องไปที่ t ิ k To อกที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับไปดูการแจ้งเตือนว่า,ามันมีการแจ้งเตือนจากเซลเลอร์นะว่าจะขอเชื่อมคุณนะครับพี่จาต้องไปกดยอมรับด้วยนะครับอยู่การแจ้งเตือนในตรงกล่องข้อความครับไปกดยอมรับก่อนพอกดยอมรับปุ๊บมันถึงจะเชื่อมกันนะครับ เสร็จแล้วปุ่มไลค์มันก็จะขึ้นมาครับปุ่มไลค์ก็จะอยู่ตรงข้างๆไอ้ตรงที่เราถ่ายรูปแหละถ่าย Video วิดีโอครับถ้าเราเชื่อมเซลเลอร์แล้วเราทําผิดกฎในหน้าจะมีผลต่อบัญชีอื่นไหมถ้าเราเชื่อมเซลเลอร์เราทำผิดกฎในหน้าไม่ครับไม่ไม่เกี่ยวครับเลมอนเนตคืออะไรครับเลมอนเนตคืออินสตาแกรมนะครับที่สร้างโดยคนจีนครับ ต้องลงห่างกันกี่นาทีในแต่ละแพลตฟอร์มผมใช้เครื่องมืออัตโนมัตินะครับคุณท,ทีครับเครื่องมืออัตโนมัติมันก็จะทําให้หมดเลยผมไม่ต้องไปยุ่งเลยเลยนะครับส่วนเลมอนดเนี่ยผมจ้างคนลงไลน์ไลน์บูมผมจ้างคนลงแบบชาชน1ใบลงได,ได้กี่เซลเลอร์หนึ่งครับ1น,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 นึ่งเซลเลอร์หนึ่งบัลหนึ่งเซลเลอร์หนึ่งแบบชาชนครับแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเราเป็นนิติบุคคลเราจดบ,บริษัทอยู่ได้ห้าบัญชีเซลเลอร์ครับอาจารย์เชียงกัดไม่ปล่อยครับมีเพจปลอมเขาด้วยนะแต่แต่เพจแต่เพจผมยังไม่มีเพจผมโดนลบไปละตอนนี้ผมเพจเออสามแสนห้าผมโดนลบไปละนะครับตอนนี้ผมเพจผมสองพันเพจผมสองพันเพจเ,เพจเออเพจหลักโดนแบมไอ้อโดนลบไปละนะครับแย่เลย อีบ e ุ book, ว๊วางขายที่ไหนดีสุดนะครับอีบ e ุก๊กก็อุกบีนะครับที่ผมรู้จักนะเออมีฟิกชั่นล็อกมีเด็กดีนะครับมีอะไรอีกนะ้ามีเมฟ m e w m มบเมนะครับมีนี่ก็ลงผมว่าลงมาทุกที่เลยก็ได้นะครับเออคุณวัฒนาถามว่ามีสอนตัวต่อตัวไหมยังไม่มีเลยครับยังไม่มีเลยครับ ตอนนี้จานหมุนเยอะผิดกฎทิกต็อกไหมจานหมุนไม่ผิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผิดก็คือการที่เราใช้เสียงที่อัดเอาไว้นะครับใช้สิ่งที่หลอก AI ว่ามีคนอยู่จริงๆนะครับที่ถูกต้องคือมีคนอยู่จริงๆนะครับจะโผลหน้าหรือโผลมือโผอะไรก็ได้นะครับมีปฏิสัมพันธ์กับคนดูเรานั่งอยู่จริงๆนะครับจานหมุนก็หมุนไปนครับ แต่ว่ามีคนด้วยนะครับจานหมุนไม่ได้ผิดอะไรเป็นพรไพเฉยๆนะครับสิ่งที่ผิดกฎก็คือเนี่ยนะครับการสร้างปฏิสัมพันธ์ปลอมนะครับใช้เสียงปลอมใช้คนไม่จริงครับแต่ว่าเขาเอมีคนทําอยู่ไหมแล้วได้ตังไหมมีครับแต่พวกที่เขาทําแนวนี้เนี่ยเขาเารู้อยู่แล้วว่าความเสี่ยงของเขาคืออะไรหน้าที่ของเขาคือเปิดบัญชีใหม่เปิดบัญชีใหม่เปิดบัญชีใหม่นะครับแล้วก็พยายามหาเอาหา หาทางรอดจากการตรวจจับของ AI ได้นะครับเจ้าหน้าที่ TikTok เขามีน้อยครับเขาไม่มีเวลามานั่งดูไลฟ์หรอกครับกลางคืนเนี่ยเขาก็อาจจะแบบพักไปแล้วเขาทำงานแบบเดย์ไทม์อะไรเงี้ยครับซึ่งก็กลางคืนก็อาจจะไลฟ์กันผิดกฎดังนั้นเนี่ยหน้าที่ก็เลยเป็นของ AI เขาก็หาวิธีเขาว่าทำยังไงให้ AI มันไม่รู้ว่าเนี่ยไม่ใช่คนนะครับก็หาทางไปเลยซึ่งมันก็ดี ซึ่งซึ่งคนที่ชอบแนวนี้เนี่ยเขาก็หาทางจนได้นะครับหาทางทริคจนได้นะมันผิดกฎของ Tiktok นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะครับผิดกฎแบบต้องแจ้งตำรวจจับอะไรยไม่ไม่ไ,มไ,มไมก็เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มเขาเพาไม่ให้นะครับเพราะว่าลองคิดดูสิว่าถ้าทุกคนเป็นเป็นเอเอ้ยเป็นแบบว่าใช้เสียงหลอกคนแพลตฟอร์มเขาจะอยู่ได้ยังไงครั ไม่มีคนเลยมีเดจ,จานหมุนอยู่กับเสียงพูดเหมือนกับข้าวมาแล้วกับข้าวนะครับกับข้าวมาแล้วกับข้าวอย่างเงี้ยนะครับคนเขาก็าไม่ดูรู้ไหมครับแล้วผมแล้วก็เพื่อนแล้วก็คนที่ที่อยู่ที่จีนเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้โตอินเนี่ย AI หายหายค่อนข้างหายไปละนะครับเหมือนเขาเขาไล่ลบอะนะครับไม่ชอบมีแต่ผีมีแต่แบบคนไม่ไม่ได้มีคนไล์อยู่อะมันมันแพลตฟอร์มมันจะอยู่ได้ยังไงก็ต้อง เขาก็เลยต้องปราบปามเนาะประมาณนี้ครับทำเซลลอร์ชื่อช่องเราเองแต่ใช้บัตรอีกคนได้ไหมได้ครับผมได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับมันจะมีปัญหาตอนที่เราอันนี้จะทในหน้าใช่ไหมครับอันนี้ปลักษจะทําในหน้าหรือว่าจะทําจะขายของครับ สำคัญคือตอนถอนเงินนะครับในหน้าครับตอนที่เราเปิดในหน้าเราสมัครทิกตอก creator ในหน้าทิกตอกช็อปอะครับชื่อนามสกุลเราจะต้องตรงกับบัญชีธ,ธานาคารเราแค่นั้นครับทิกตอกกดเดียวกันทั่วโลกไหมอืมไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีเรื่องของแล้วแต่บางพื้นที่ด้วยอะไรเงี้ยอันนี้นี่ผมไม่ชัวร์เนาะแต่ผมคิดว่ามันมันมีหลักการของมันอยู่เนาะ แต่บางอย่างก็อาจจะไม่ตรงกันเพราะถ้าไปที่อเมริกาเนี่ยกฎหมายรัฐเขาก็แตกต่างกันถูกไหมครับแต่ลหลักๆเลยก็คือแบบห้ามเด็กเล่นห้ามมีความรุนแรงห้ามโป๊อเปื่อยอย่างเงี้ยนี่ก็คือกฎหลักๆเลยเนาะส่วนเรื่องบางประเทศเนี่ยายาเสพติดบางประเทมันถูกกฎหมายเมือันนี้ผมไม่รู้ครับประมาณนี้นะครับตอนไล์มีเสียงเด็กได้ไหม อไม่เคยลองนะแต่ผมว่าเสี่ยงนะให้เด็กเขาไปไปอยู่ห้องก็ได้นะครับอย่าเสี่ยงดีกว่าครับคุณปาดาวอย่าเสี่ยงดีกว่าครับแต่ว่าถ้ามีแบบลูกเกาะวิ่งมาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะเออนี่คือสวยแล้วแหละนะครับคอที่บ้านเลี้ยงลูก,กเกาะเลี้ยงแบบกุม,มารทองอะไรเงี้ยนะอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่น <laughs> ในซีเรียสน,นะปลรักในหน้านะครับอ๋อครับก็ปลรักสนใจปลักกังวลเออมแช่ปลัก ระวังเรื่องของการที่แบบเปิดในหน้านะครับชื่อนามสกุลจะต้องตรงกับบัญชีธนาคารนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับถ้าไม่ตรงกันจะถอนไม่ได้นะโอเคมีคำถามเอ่อคนน่าจะไปนอนกันหมดละนะครับเหลือหกสิบห้าคนละประมาณนี้แล้วกันเนาะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเมื่อกี้ไปเรียน forex มานะครับ ยากจังเลยอืมรู้สึกว่ามันยากจังเลยถ้ายากนี่ก็แสดงว่าคนเข้าถึงก็น่าจะยากตามไปด้วยเนาะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันง่ายๆใครๆก็ทําได้เงี้ยนะคนทําเยอะแล้วก็ตลาดมันก็จะเริ่มวายแล้วก็มันจะเริ่มเหมือนทิกตอกตอนนี้เนาะเมื่อก่อนเนี่ยทําอะไรก็ได้เนะเมื่อก่อนผมลบแอปโหลดแอป,ล,แอปลบแอปเนี่ยสองรอบละเพราะว่าย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยเปิดมามีแต่อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จริงๆมีแต่ัยรุ่น นะครับพอสะพักนึงผมก็ในเมื่อต้านทานไม่ได้ก็เข้าร่วมเลยผมก็เข้ามาดูโอเคพอยุคแรกๆนะรกนะรเนเาะท,ทำอะไรก็ง่ายนะครับเหมือน a c e b ุ o กยุคแรกเลยการเข้าถึงเต็มที่พอทําอะไรก็ง่ายนะสกพังนึงคนเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นเยอะอ่ะพอคนเล่นเยอะแล้วเป็นไงคุณภาพคุณภาพนะครับคนเ,เก่งๆคนดังๆด,ดาร,ดา,รดาราเข้ามาคนที่จู่ๆก็ดังข้ามคืนเริ่มเยอะ คนยิ่งแห่เข้ามาใหญ่นะครับใครไม่รู้ nobody จู่ๆวันนึงวันนี้คืดีเปี้ยงคลิปวิ่งโอ้โหคนเข้ามาทำนหน้าเต็มเลยมันก็จะเริ่มยากละเริ่มยาก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 ต่อไปก็จะเป็นคุณภาพคุณภาพนะค,ครับอ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยรูปของมันนะครับเราที่มาทําตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถอยู่จนถึงจุดที่แบบว่าโอ้โหทุกคนแบบเลิกไปกันหมดแล้วอะไรเงี้ยที่เหลืออยู่ก็คือคนที่แบบ คุณภาพจริงๆซึ่งจะอยู่ตรงจุดนั้นได้เนี่ยผมก็ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบมากจริงๆสิ่งที่เราชอบมากจริงๆสิ่งที่เราได้เงินจากมันสิ่งที่เราสามารถทํามันได้ไม่มีเบื่อนะครับอ่าเหมือนคนที่แบบว่ามาไลค์นะครับเคยไล์แล้วได้ตังค์เขาก็จะไม่จะไม่หยุดเขาจะยิ่งทําเพิ่มทําเพิ่มทาเพิ่มทาเพิ่มทำคลิปศิลการแล้วได้ตังค์เขาก็จะไม่หยุดเขาจะทำเพิ่มเขาจะพัฒนาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น อะไรประมาณนี้นะครับแต่บางคนเข้ามาตอนหลังก็จะเริ่มยากและดังนั้นตอนนี้ถือว่ายากไหมก็ยังมีช่องว่างอยู่นะครับยังมีช่องว่างอยู่รีบเรียนรู้แล้วก็รีบลงมือทํานะครับแล้วก็อยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับอย่าเพิ่งท้อแบบว่าคลิปน้อยวิวน้อยนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเปิดมาแล้วมันม่มีใครเก่งละอย่างผมเปิดช่องแรกๆเนาะเออคลิปมันก็วิ่งดีเนาะสักพักนึงคลิปวิวมันก็วิ่งไม่ดีแนละ้วเพราะว่าคน ทางเลือกมันมีมากขึ้นนะครับคนเก่งๆคนอะไรก็มีมากขึ้นเนาะแต่ผมก็ยังทําอยู่ตอนนี้นะถึงแม้วิวหลักพันของผมผมก็ยังทําอยู่เพราะว่าอะไรนะครับคือเวลาผมทำเนี่ยผมคิดว่าผมทำหนึ่งแล้วมันได้ผลผลิตเนี่ยไปสู่แพลตฟอร์มอื่นด้วย facebook youtube นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยผมอยู่ทุกที่เลยนะครับแล้วมันทำให้ แล้วผมใช้สิ่งที่เรียกว่าการปรับแต่งด้วย SEO นะครับคนมักจะค้นหาได้วยคำว่าอะไรนะครับผมมาเอามาประยุกต์กันแล้วผมก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าการสร้างแบรนด์ตัวตนมาผนวกกันนะครับซึ่งก็จะสร้างความยั่งยืนของผมผมวางตัวเองว่าผมจะเป็นคนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทางานออนไลน์เนาะมันก็สามารถดิ้นเบยได้เลยผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญ Facebook ผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญ Tik t o k แต่ว่าผมเป็นคนที่ หางเงินออนไลน์นะครับผมก็จะเชี่ยวชาญหลากหลายรูปแบบอะไรเงี้ยอ่ะผมบางผมบางโพซิชันผมเป็นแบบนี้เนาะอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็นั่งเล่าข่าวแบบเนี้ยนั่งเล่าเรื่องนั่งแชร์ความรู้แบบเนี้ยได้ยันแก่เลยผมมองผมมองยันแก่เลยครับอันนี้ก็คือนี่คือมุมมองผมเนาะนะมันจะเป็นไปตามใบสมมุติว่าตอนนี้เราเป็นัยรุ่นใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าอ่ะเราจะสร้างความแต้มต่อของเราได้ยังไง ถ้าเราเป็นคนที่แบบตัดต่อคอมพิวเตอร์เก่งเนี้ยเราใช้ t i k t อกในการที่กระจายจะมาทําให้คนรู้ว่าเราเก่งเรื่องนี้แล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วก็ทําให้เรามีพอร์ตโฟลิโอในการที่จะแบบไปสมัครงานโน่นนี่นั่นนะเรามีผู้ติดตามเท่านี้นะอะไรเงี้ยบริษัทเขาก็จะพิจารณาล้าโอ้คนนี้มีมีมีความเชี่ยวชาญเราเป็นทนายก็ทํา Tik Tok เราเป็นพยาบาลแล้วก็ะทำ t ิ k ตอกเห็นไหมครับก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์เนาะ,ะตาม ตามแต่ความชํานาญความเชี่ยวชาญความชื่นชอบของเรานะครับกับาามานคัถามต่อคุณหมู่แดงถามว่าใช้กล้องอะไรนะครับโซนี่ Sony z e 1 0ครับผมในหน้าใช้ True Wallet ได้ไหมถอนด้วย True Wallet ได้ครับผมพี่ตั๊กไปนอนแล้วนะครับขอบคุณครับพี่ตัก๊กนาทีสวัสดี์ครับผมก็เต็มเดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วเหมือนกันนะครับ ถ้ามีช่องเดียวในการไลฟ์จะมีความเสี่ยงมากไหมถ้าเราไม่ได้ละเมิดถ้าเราไม่ได้ทําอะไรสุมเสียงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอ๋ออยู่ที่ตอนนี้ไลฟ์ที่ญี่ปุ่นให้คนไปฟอลโล่ที่แอปอื่นเพื่อดูสินค้าติดต่อจ่ายเงินอ๋อที่ญี่ปุ่นนี่ยังไม่มีในหน้ายังไม่มีติ๊ t ตอกช็อปใช่ไหมครับอืมครับ น่าจะแตกต่างกันเนาะพอกดไลค์รู้สึกกลัวผู้สับสนไปหมดมีวิธีแก้ไหมเ,เขียนหัวข้อมาก็ได้ครับคุณอ่านว่าอะไรเนี่ยคุณจุ๊บใช่ไหมครับคุณจุ๊บเนาะคุณจุ๊บเนาะคุณจุ๊บเขียนหัวข้อมาก็ได้ครับว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรบ้างแล้วก็พูดไล่ตามหัวข้อไปครับพูดไล่ตามหัวข้อไปนะฮะคืออยู่ในสิ่งอยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ใน แผนงานที่เราเตรียมเอาไว้ครับคุณชุบเราเตรียมไว้แบบนี้นะเราก็พูดตามนี้ได้เลยครับแล้วก็สิ่งที่เราเอามาพูดเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเชี่ยวชาญสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราชํานาญนะครับพูดจากประสบการณ์นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ใส่คาแรคเตอร์ของเราเข้าไปเราจะเป็นคาแรคเตอร์ประมาณไหนนะครับเราจะดึงดูดใครมาครับคนรวยคนจนคนทั่วๆไปผู้หญิงผู้ชาย LGBT เราก็ต้องวางเราก็ต้องว่า เราจะสร้างแบรนด์ใช่ไหมรเราจะดึงดูดคนแบบไหนมาของผมไม่วางเลยทั้งนั้นนะของผมคือตัวตนของผมเลยผมใส่แบบนี้แหละนะครับผมไม่ได้วางพซิชั่นอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะผมคิดไปแล้วว่าผมจะนั่งแบบนี้ไปจนอายุแก่เลยอะ่ะนั่งเล่านั่งแชร์ประสบการณ์แบบนี้ไปเลยนะเพราะว่าผมแฮปปี้กับผมแบบนี้นะครับผมไม่ต้องแบบว่าทุกครั้งก็ต้องมาใส่สูตระอะไรนี่นะไม่ต้องมาต้องอยู่เงี้ยแหละมีความสุขแล้วก็พูดในเป็นตัวของตัวเองนะครับ อืมตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นเหรอครับเนี่ยอืมครับมันน่าจะปรับเปลี่ยนตามแต่ละประเทศนะผมว่านะไลน์นี้ย้อนหลังไหมอ๋อเดี๋ยวเอาไปลงที่ YouTube วันพุธนี้นะครับครีเอเตอร์หลักต้องทำยังไงอ๋อจะเป็นครีเอเตอร์แบบผู้ติดตาม1,000คนใช่ไหมครับก็ถ้าผู้ติดตาม1,000คนปุ๊บก็ไปที่เมนเูเครื่องมือผู้สร้างนะครับมันจะอยู่ขวามือครับเสร็จแล้วก็ไปที่ tik t o k s h o p สำหรับครีเอเตอร์นะครับ นี่นะครับตรงนี้มันจะมีแถบนะครับตรงนี้มันจะมีแถบเครื่องมืออยู่นะครับติ๊กเข้าไปครับเสร็จแล้วก็เลือกเครื่องมือผู้สร้างนะครับเครื่องมือผู้สร้างนะครับเสร็จแล้วหาคําว่า tiktok shop creator นะครับได้เลยรลกวนอธิบายเรื่อง lemonade หน่อยคลิปติดตะกร้าได้ยังไงอ๋อไม่ได้ครับ lemonade นี้เป็น ig ครับเหมือนแชร์รูปภาพแชร์คลิปสันครับยังหาอะไรได้ไม่ได้ครับถ้ายัง ไม่มีเวลานะครับเน้น t i k To อกก่อนพูดชื่อแอปอื่นในรายได้เหรอผิดกฎเห็นเส้นเปลี่ยนพูดออกมาคือถ้าผมไม่ติดตะก้าครับพูดไปเลยครับแต่ถ้าผมติดตากาาะก้าเมื่อไหร่นะขึ้นเตือนทันทีเมื่อกี้ผมผมลืมติดตะก้าไว้นะครับเตือน3ามรอบเนี่ยไม่รู้จะโดนอะไรบ้างเนี่ยนะครับเมื่อกี้โดนเตือน3ามรอบละนะติดตะก้าห้ามพูดนะครับ แต่ว่าไม่ติดตะกร้าพูดแล้วพูดไปแต่ว่าอย่าพูดให้แอปอื่นเสียหายสําคัญคืออย่าพูดให้แอปอื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าติดตะกร้าปุ๊บอย่าพูดเด็ดขาดนะครับจะแอปส้มแอปเหลืองแอปเขียวนะครับผมว่า AI เขารู้ครับถ้าเราพูดแบบนี้ก็มีแนวโน้มนะครับและการที่เราเขียนเขียนเชิญชวนคนไปที่แอปอื่นที่ที่หน้าโปรไฟล์นะครับนี่ก็มีความเสี่ยงด้วย AI มันอ่านภาษาภาษาไทยออกนะครับ แล้วก็มีลิงก์ไลน์อะไรเงี้ยมันรู้นะมันรู้ผมว่ามันรู้นะดังนั้นระวังนะครับคุณโอป้าเห็นตั้งแต่ผมยาวใช่ไหมครับโอ้โหเห็นตั้งแต่ผมยาวเลยนะครับสุดยอดครับผมคิดถึงตอนตัวเองผมยาวมากๆเลยครับคือตอนนี้พอผมสั้นแล้วมันไม่ยอมขึ้นนะว่าเมื่อไหร่จะผมยาวทีเนี่ยนะครับเนี้ยแล้วผมตรงนี้หายนะครับ โอป้าคุณโอป้าติดตามผมมากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะ5ปีแล้วมั้งขอบคุณมากนะครับที่ติดตามัมามานะครับช่วยบอกภาพภาพลักษณ์ของผมหน่อยได้ไหมครับหลังจากที่ติดตามกันมานานว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมครับจุดยืนมันยังเหมือนเดิมไหมครับคือ <c oughs> ผมในใจผม่คิดว่าเหมือนเดิมเนาะก็คือแชร์ความรู้ที่ผมได้ได้เรียนรู้มาอะไรเงี้ยมาแชร์เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วก็ขายของตัวเองด้วยบางครั้งนะครับ แต่เราจะมองในมุมมองของอื่นบ้างครับติดตามผมมานานแล้วเป็นไงบ้างครับเนี่ยหน้าแก่เหมือนเดิมหรือเปล่าครับหน้าแก่ลงเลยฮะบอกได้นะครับเป็นในหน้าเลยถอนเงินผิดบัญชีบัญชีเก่าปิดไปแล้วไปกดถอนเงินไม่เข้าทำยังไงดีต้องไปติดต่อธนาคารนะครับเงินมันเข้าป่ะครับถือถ้าเรากดถอนเงินถ้าเงินไม่เข้ามันจะตีกลับมาที่ติกตอกนะครับอืมแต่ถ้าเงินออกไปแล้วมันมันมันไปที่ธนาคารที่เราปิดไปแล้วอะเราต้องไปติดต่อธนาคารนะครับ ครับผมจําเป็นต้องลบข้อมูลวิดีโอที่เราเคยดูในทิกตอกหรือเปล่าเห็นมีหลายคลิปบอกต้องเข้าไปลบประวัติไม่ต้องลบเนี่ยครับลบอันนี้ลบเพื่ออะไรครับลบข้อมูลวิดีโอเขาคือเขาอยากจะให้ลบเพราะว่าไม่ให้เครื่องมันหนักหรือเปล่าครับถ้าเครื่องมันเริ่มช้าอะไรเงี้ยก็ลบแคชแคชก็คือเป็นเป็นไฟล์ที่เราเคยเข้าไปดูอะไรเงี้ยลบแคชให้เครื่องเบาแต่ว่าถ้าเราจะรีเซ็ตรีเซ็ตตัว ตัวการนําส่งอะนะครับไม่ใช่อันนั้นก็ก็คือการรีเฟชอัลกอริทึมของตัวท k t o อกให้สมมุติว่า Tik t o อกมาเริ่มนําส่งคลิปมั่วละมันไม่ใช่ที่เราชอบอะไรเงี้ยมันมีปุ่มรีเซ็ตด้วยนะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่มันมีปุ่มนั้นแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเลยนะพี่ก้อยไม่ซีเรียสเลยนะครับเป็นครีเอเตอร์เราต้องยกเลิกการเชื่อมเซิร์ฟเวอร์ก่อนไหมอ๋อก็คือถ้าเรามีผู้ติดตามเกินพันแล้วเราอยากจะยกเลิกก็ได้แต่ว่า เราต้องไปดูก่อนนะครับว่าเราไม่เคยละเมิดนโยบายอะไรเพราะว่าถ้าเรายกเลิกเชื่อมโยงเซิร์ฟเวอร์ปุ๊บแต่ว่าบัญชีของเราเคยมีละเมิดนโยบายะครับมันจะผิดกฎของตัว t i k t อกด้วยนะครับในหน้า Tik t o อกจะต้องไม่ทําผิดกฎของ t i k t อกนะครับไม่งั้นเราต้องรอ90วันนะครับก่อาจะสมัครในหน้าได้นะครับปก mm hmm. ติไลฟ์กี่โมงนะครับมีวิธีถอดเทปเสียงด้วย AI ไเป็นอักษรไหมนะครับ ปกติไลฟ์สองทุ่มครับคุณนุชแต่ว่าช่วงนี้ผมไปเรียนโฟเล็กอะก,ก็จะมาไลฟ์วันจันทร์ประมาณ4ี่ทุ่มนะครับแล้วก็4เดือนอะเดียนโฟเล็กสเดือนนะครับมีวิธีถอดเทปเสียงด้วย AI เป็นอักษรนไหมอันนี้เป็นไฟล์อะไรครับเนี่ยเป็นคลาสเซ็เหรอครับคุณนุชใช้ไฟเป็นคลาสเป็เทปนะครับคลาสเซเทปยังมีเหรอวะเนี่ย หรือว่าเป็นไฟล์ mp 3ครับมันมีเครื่องมือหลายตัวนะครับอย่างตัว CapCut เขาก็มีนะแป,แปลงเสียงเป็นแคปชั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ .srt หรือว่าเอาวิธีที่ง่ายมากๆเลยก็คือใช้ Google Drive นะครับ Google Drive เนี่ยมันจะมี Google Docs Google Docs เนี่ยมันจะไปมันจะมีตรงคำว่าเครื่องมือครับตรง Tools ครับมันจะมีแบบ Voice to text นะครับก็คือเราเอาเอาเสียงเนี่ยให้ใส่ไปที่ไมค์นะครับแล้ว google.doc มันจะเขียนออกมาตามที่เสียงพูดออกมานะครับอันนี้เป็นวิธีแบบแบบกำบันทุดดิน,นี่ยง่ายมากนะครับหรือว่าเราจะใช้ตัว GPT ผมไม่แน่ใจเอ,อ่อคลอสผมก็ไม่เคยใช้งั้นก็ google.doc นะผมว่าง่ายสุดละอืม อันนี้พูดเท่าที่รู้แล้วกันเนาะเข้าใจผิดมาตลอดว่าห้ามพาคนไปนอกแอปอื่นนึกว่าห้ามพูดชื่อแอปอื่นครับถ้าไม่ติดตะก,ก้าพูดอะไรก็พูดอะไรก็พูดนะแต่ถ้าติดตะก,ก้านะอย่าพูดดีกว่าอย่าพูดดีกว่านะครับเสี่ยงมากๆเลยเมื่อกี้ผมผมติดตะก,ก้าผมพูดไปอ่ะเฟซบุ๊ก Facebook เนี่ยขึ้นเลยอนะ่ะไม่ได้โมโหนะหมายถึงว่าคําเตือนมันขึ้นเลยนะครับว่าอย่าพาคนไปนอกนะอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะได้ไอเดียการไลค์การมีหัวข้อช่วยให้เราและ,และคนดูได้ประโยชน์ร่วมกันอ๋อครับผมอ๋อครับอ๋อโอเคครับคุณโอนิลดูผมมา5ปีแล้วครับโอ้ขอบคุณมากครับมีคนทําวิดีโอแล้วใส่ตัวแอดไปแอปอื่นวิดีโอตัวนั้นจะปิวไหมคือถ้ามีถ้ามีอันนั้นนะ่ะถ้าติดตะก,ก้ามันก็มีความเสี่ยงว่าระบบจะเข้าใจว่าเราพาคนไปไปที่ไลน์นะครับนั้นจะใส่ดีกว่า แล้วเราไม่ติดตะกร้าไม่มีปัญหาอะไรนะครับหน้าตาเหมือนเดิมนะครับข,ขอบคุณมากครับหน้าตาผมหม่เดิมนะมันกำลังขึ้นประมวลผลอะไรครับเนี่ยไฟล์มือถือ mp 3คุณนุชชี้อลอง google คำว่า mp t mp 3 to text ก็ได้นะครับมันน่าจะมีเครื่องมืออยู่แหละแต่ถ้าไม่มีก็เปิด เปิด mp 3แล้วก็ใช้ google doc บปที่ผมบอกง่ายดีถ้า tiktok shop ไม่ได้เคลื่อนไหวแล้ว tiktok ปิดสินค้าเราเราสามารถกลับมาเปิดได้ใหม่ได้ไหมอันนี้ไม่รู้นะครับผมถึงไม่ได้บอกว่าล็อกอินเข้าไปบ่อยๆนะอย่ารอให้มันปิดนะถ้ามันปิดไปแล้วเนี่ยลองเปิดตัวลองเปิดลองแชทหาเจา้าหน้าที่ support ของ tiktok ใน,ใน tiktok ก็ได้นะครับไปที่เอาไปที่ tiktok นะครับแล้วก็ การตั้งค่ารลางรายงานปัญหานะครับลองลองสอบถามก็ดูนะครับอันนี้ผมไม่รู้เนาะเดี๋ยวผมโน้ตคำถามไว้ดีกว่าเดี๋ยวขนโน้ตคำถามไว้ดีกว่านะเดี๋ยวพอผมไปเจอเจ้าหน้าที่ทิกตอกหลัวผมได้ถามอืมทิกตอกเซลเลอร์โดนปิดเนาะเปิดใหม่ได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมนอตไปละ ถ้าผมเจอเจ้าที่ติดต่ออีกนะเดี๋ยวผมจะถามอ๋อคุณโนชิพึ่งเข้ามาใช่ไหมครับครับผมผมไล่ลงไล่ลงสองรอบแล้วนยะเอ้ยรล่าที่สองแล้วอันนี้สองขึ้นเลยไม่ได้โมโหทําพี่ขำแตกเลยนะครับ <laughs> มีคนก็จะบอกว่าผมชอบใส่มุกหน้านิ่งใช่ไหมคือโดูันไม่มีอะไรนะแต่ว่าแบบก็ใส่มุกเข้ามาบ้าง คือมันก็ต้องมีกันบ้างนะบางทีถ้าเราแบบว่าโมโนโทนตลอดเนะี่ยมันก็หลับนะแล้วผมไปฟังใครนะครับมันพูดมันไม่มีแบบขึ้นลงขึ้นลงเลยนะมันไม่มีขึ้นลงขึ้นลงเลยนะมันก็หลับนะมันก็เบื่อกันนะแล้วเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มด้วยนะคือทิกตอกไม่ใช่โซเชียลนะครับเขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์แพลตฟอร์มมันจะต้องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับอืมแต่ผมลำคาในเสียงกระดิ่งมากเลยนะเวลาใครสอนอะไรแล้วบอกกดติงต๊งติงต๊งติ๊งติ๊งนะ ดยส่วนตัวนะผมน้ำคาญมากๆเลยผมหนวกหูไอเสียงติ้งติ้งติงต,งตงิมันคือมันเรียกความสนใจเราได้จริงอะ่ะแต่มันหนวกหูนะครับมีความติดสักนิดนึงนะครับมีเด็กมานั่งไลฟ์ผิดกฎไหมถ้าไม่ได้ป่าตะก้าไม่ผิดครับไม่ติดตะก้านะครับอย่าอย่าอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่มีตะก้านะครับอเด็กมานั่งได้นะครับ แต่ผู้ใหญ่ต้องนั่งด้วยนะห้ามให้เด็กอยู่คนเดียวเด็ดขาดทวิตตอกเนี่ยเขาเข้มงวดเรื่องนี้มากนะนะครับผมเคยเห็นช่องนึงอะ่ะให้คุณยายอายุแปดสิบมานั่งข้างแล้วน้องเขาก็น่าจะมามาณสักประถมอ่ปะปอหกมั้งเขาก็นั่งนั่งทําเป็นเหมือนอวตารทำาปนเหมือนเอ็นพอครับเคยเห็น NPC พีซไหมครับอ่ะแล้วให้คนโยนเหรียญนะอ่ะเห็นแล้วก็ น้องเขาก็สู้เนาะอืมคือคุณยะคือดูบ้านก็รู้แล้วว่าเขาไม่อาจจะแบบมีปัญหาเรื่องการเงินอะเขาให้คุณยายมานั่งแล้วน้องเขาก็นั่งไลน์นี่ครับให้คนโยนกยนล่องโยนเหรียญอืมก็พอผมเห็นคนที่อยู่ในไลน์แล้วผมก็รู้สึกว่าเขายังสู้ชีวิตเลยอะนะบ,บางคนพิการบ้างบางคนเอ่อชีวิตลูกชายเขาแบบว่าพวกพวกลภาพบ้างอะไรเงี้ยมันมีทุกรูปแบบเลยครับ มีหมาประมาณร้อยตัวนั่งอยู่แล้วก็มีมีคุณยายนั่งอยู่อะไรเงี้ยมีช้างแล้วก็มีคนมานั่งไล่ตรงช้างนะอย่างพี่วิชิตเล่าให้ฟังวันนั้นพี่วิชิตบอกว่าไปไล่แล้วก็อยู่ในป่าแล้วก็มียุงนะเออมันมันดูหลายๆอย่างแล้วเราก็รู้สึกว่าทิ้งต่อนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ให้โอกาสคนเนาะต้องอวยหน่อยต้องอวยหน่อยคือมันเป็นอย่างนี้นจริงๆผมคิดว่าตั้งแต่เกิดมาแพลตฟอร์มไหนที่ให้โอกาสคนอย่างนี้บ้างนะครับเนี่ยมันมีโอกาสให้กับทุกคนเนาะอืม ต้องมีต้องมีโอวยหน่อยต้องมีอวยหน่อยนะครับแต่ด้านลบมีไหมมีแต่ว่าเราจะไม่พูดแล้วนะนะครับเราจะไม่พูดแล้วนะด้านลบมีคือพูดเบาๆแล้วกันคือถ้าเราไม่สามารถยั้งตัวเองออกจากแพลตฟอร์มนี้ได้เราจะเสียเวลาในชีวิตมากเสียเวลาในชีวิตในที่นี้คือเราเสพแต่สื่อที่ไม่ดีไม่ทําให้ชีวิตของเราอะนะครับคือจิตใจเรามันค่อนข้างเขาเรียกว่าเครียดนะครับ แล้วถ้าเราแบบาไปเจออะไรที่มันแบบเครียดเนาะอย่างข่าวทุกวันเนี่ยข่าวดีๆมันไม่มีครับมีแต่ข่าวไม่ดีเราเสพแต่ข่าวไม่ดีเพื่อนๆคิดว่าจิตใจเรามันจะดีได้ยังไงจิตใจเรามันจะมีความสุขได้ยังไงครับดังนั้นดึงตัวออกมานะครับดึงตัวออกมาแล้วก็โฟกัสว่าเรามาทำเรามาทําอะไรอยู่ตอนนี้นะครับเรามาหาไรายได้จากทิกตอกนะครับเรามาสร้างตัวตนสร้างแบรนด์ตัวตนนะครับ เพื่อหาอไรายได้เพื่อมาดูแลพ่อแม่พี่น้องเพื่อมาทําให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นคิดแบบนี้แล้วกันเนาะอย่าไปแบบตกเข้าไปคือเอากรอที่เหมือง tiktok มันดีมากมันดีจนเกินที่เราอาจจะต้านทานไม่ไหวสมองเรามันดั่งมันหลั่งสารแห่งความสุขมาทําให้เราแบบออฉันหยุดดูไม่ได้เลยฉันหยุดดูไม่ได้เลยนี่นะครับนี่คือดาบสองคมมันมีทั้งประโยชน์และมีโทษแต่ว่าเราจะต้อง อยู่ฝั่งคนที่ได้ประโยชน์จากมันให้ได้นะครับนี่เท่ไหมอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มีคาคมนะแต่ว่าแบบพูดเดคือแบบเอาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้นี้เองนะครับอืวัยรุ่นสมัยนี้ตัดแบบไม่มีลมหายใจเลยก็คือแบบคือผมเคยทํานะคือพูดไม่มีไม่มีหยุดเลยอะ อืมตอนหลังผมรู้สึกว่าไม่ไหวละอืมคือดูตัวเองก็หายใจไม่ทันก็พูดธรรมดาแหละสามารถถามเกี่ยวกับแอปฟ้าได้ไหมได้ครับผมคุณสาลีนะครับถามได้เลยครับถามได้เลยปวดตาเวลาตัดต่อนะครับอ๋อครับอ๋อที่ทํางานตัดต่อใช่ไหมครับอืมเวลาผมใช้มือถือตัดต่อนะผมก็ผมก็เพ่งกันนะผมก็เพ่งเหมือนกัน พูตามไม่ถึงพันคนควรทําคลิปแบบไหนหถึงวัเกาะกระแสะะครับอันนี้เป็นแม่ดาทําในหน้าใช่ไหมครับเกาะเทรนนะครับตอนนี้เทรนอะไรดีเทรนที่มันเกี่ยวกับช่องของเราด้วยนะครับลองนึกธีมช่องแม่ดาลองบอกธีมช่องของแม่ดามาได้ไหมครับว่าธีมช่องเกี่ยวกับอะไรแล้วเทรนตอนนี้เนี่ยมันสามารถมาพนวกกับช่องของเราได้ไหมอ่ะสมมติตอนนี้คู่จิ้นมาร์เก็ตติ้งมาแรงมากปีนี้เนาะ กามินชาลีกามินชาลีเกี่ยวอะไรกับเราไหมครับอสมมุติว่าเข้าไลค์ขายน้ำพริกได้7ล้านส้าไม่ดาทำในหน้าน้ำพริกของอมิสแกรนอยู่อย่างเงี้ยไ,ไ,ไม่ได้ก็สามารถาเอามาผนวกได้เนาะด้วยการประมาณว่าเมาท์มอยว่าทุกคนรู้หรือ,อยังว่าการมินไลค์ขายน้ำพริกเนี่ยได้ชั่วโมงหนึ่งเจดล้าน อยากจะรู้ว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าก็เลยสั่งมากินดูนะครับแล้วแกะน้าพริกออกมากินน้ําพริกหรือเปล่าน้ําพริกปลา,าแห้งสักอย่างเนี่ยครับเป็นไงครับพอนึกภาพออกไหมเทรนนะครับแต่เทรนมันเร็วมากนะครับจะต้องเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเ,เทรนตัวนี้เนี่ยมันคือฟิลแปลกนะครับเทรนระยะสั้นเทรนระยะกลางระยะยาวอย่างเงี้ยครับถ้าเราเป็นคนนาเทรนเร็วนะครับคนกําลังคุยเรื่องนั้นอยู่อะ ระบบก็จะนําส่งนําส่งนาส่งเนี่ยคนก็จะมาตามเราแต่สําคัญคือช่องเรามันเกี่ยวกับเทรนนั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่เกี่ยวอย่าไปยุ่งเพราะมันจะให้คนติดตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราไม่ใช่แฟนคลับทีนี้หลายคนบอกว่าก็ทําสินค้าอ,อย่างในช่องก็เห็นมันวิ่งดีมันมเห็นมันเกี่ยวเลยอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทําหลายๆอย่างไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่ผมแบบที่ผมบอกให้โฟกัสกลุ่มเป้าหมายมันชัดเจนเพราะว่าอะไรมันคือการสร้างแบรนด์ตัวตนนะครับ สร้างกลุ่มคนที่ชอบเราในเรื่องนั้นๆแต่ถ้าเราไม่ได้อยากจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องนั้นๆออกกําลังกายบิวตี้นะครับดูแลผิวหน้านะครับจิตวิญญาณนู่นนี่นั่นเราไม่อยากจะเป็นแนวนี้เราอยากจะเป็นคนธรรมดาแหละเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันนี้ก็ได้ครับแต่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยก็คือเราอะไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงให้คนมาชอบเราเราสวยเราหล่อเรามีจุดดีจุดเด่น ไลฟ์สไตล์เรามันหร,รูเวอร์ลังการยังไงเราเป็นคนตลกเรามีอะไรให้คนให้คนเขาอยากจะกดเข้ามาเพื่อดูเราทุกวันเนี้ยนะครับอ่ามีสองด้านเนาะ <c oughs> ถามนิดเดียวนะครับตอบซะยาวเลยนะครับไลฟ์คนแก่แอบไม่ชอบเหมือนในเขาให้คนแก่ทํางานไม่ชอบเลยนะครับอืมก็เป็นไม่ได้เนาะขนาดเอาเด็กมาขายพวงมาลัยการสตแยกเขาังทาได้เลยแต่จริงๆไลฟ์พวกนี้มันผิดกฎนะครับก็คือเรา เราทําให้คนสงสารนะให้คนสงสารแล้วแล้วก็มาเปอะ่ะมันผิดกฎนะซึ่งก็เดี๋ยวคนจะโดนแบนนะครับเคยติดค่าแอดในแอปฟ้ามีผลก็โฆษณาเรียลไหมมันแยกกันนะครับคนละส่วนกันถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้เปิดแอปใหม่เปิดเปิดแอคเคาท์ใหม่ก็ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> เราม,มาทำสายความงามและของใช้ส่วนตัวอ,อตอนนี้แม่ดาแคบ ไม่ได้มี800ผู้ติดตามนะครับเปลี่ยนได้เลยครับยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับตั้งแต่มาหารายดิสด็กอกเป็นในหน้ารู้สึกสนุกมากมีไรทําตลอดอ๋อค,ครับมันแก้วชอบเจอทางที่ชอบมันก็จะมาแฮปปี้อย่างเงี้ยนะครับคือถึงแม้ว่ายอดวิวจะน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีความสุขกับมันอะไรเงี้ยนะครับเมื่อกี้คุณพิซซ่าบอกว่าออยอดวิวน้อยแต่ก็มีไรายได้นะครับนี่ก็ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ย บางทีถ้าเราวิวยังไม่เยอะแต่ว่ามันมีไรายได้มันก็โอเคนะครับมันก็โอเคก็เน้นปริมาณไปนะครับเพราะว่าคลิปบางทีมันไม่ได้วิ่งปุ๊บปั๊บเนาะมันรอแบบ2เดือนวิ่งเนี้ยผมเคยเจอนะสเดือนวิ่งแบบงงเลยอะไรวะเนี่ยนะครับเกือบจะลบช่องทิ้งไปแล้วแต่พอจะลบปุ๊บอ้าวคลิปวิ่งเฉยเลยเนี้ยก็มีเหมือนกันนะครับดูยังไงว่าเทรนไหนกําลังมาแรงนะครับเราเปิดหน้าฟีดอ่ะปกติอ่ะผมชอบเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์เนาะ แต่การมินชาลีมันโผล่มาได้ยังไงอมืมันโผล่มาได้ยังไงนะครับนี่ครับเทรนด์คือติ๊กตอกพยายามยัดเยียดอย่าเรียกว่ายัดเยียดเลยพยายามที่จะนําเสนอมาว่าเฮ้ยคุณคุณคุณชอบเปล่าเปล่าชอบเปล่าถ้าเราไปถ้าเราไปดูหยุดดูปุ๊บเรียบร้อยเลยครับการมินชาลีมาเพียบเลยครับนะฮะพอพอพอนึกถึงอารมณ์ไหมครับตอนนี้มีเทรนด์นี้อยู่เดี๋ยวจะ มันกาลังร้อนแรงนะครับคุณ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 ดูนี่ดูนี่นะครับเนี่ยคือเทรนครับง่ายที่สุดเลยครับในทิกต o k เนี่ยดูง่ายๆแค่นี้เองมันส่งอะไรมาครับแล้วเราก็อย่าลืมดูด้วยนะครับดูวันที่ที่มันโพสต์ด้วยนะครับดูวันที่ที่มันโพสต์ด้วยบางทีเนี่ยมันเป็นมันเป็นกระแสมันเป็นคลิปเก่าแต่ว่าเทรนมันมามันก็เลยดึงคลิปน i mean, ั้นกลับมานะครับนั้นดูด้วยนะครับถ้าเป็นคลิปเก่าเนี่ยนะครับเราก็ลองดูว่าเอ๊ะ คลิปเก่าแล้วนี่หว่ามันยังเอามาเล่นอีกเหรอเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เทรนด์แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีคนนึกสนใจแล้วก็เอามาปั่น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 ,นต่อเคยเห็นข่าวเาก่าๆไหมครับข่าวเก่าๆข่าวเป็นชาติละอืมแล้วเพิ่งมาโพสต์อย่างเงี้ยแล้วเออเราเพิ่งระบบเพิ่งแนะนํามาก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าไม่ใช่เทรนด์แต่ว่าเป็นการที่คนไม่รู้แล้วก็ปั่นคือเข้าไปคอมเมนต์กระจุยเลยแต่ว่าเป็นข่าวเก่าแล้วถ้าคนเล่นทิกตอกบ่อยๆก็น่าจะเคยเจอเนาะ คือผมเองเนี่ยก็ต้องเสพคอนเทนต์ด้วยเช่นกันนะครับก็คือต้องดูด้วยว่ามันส่งอะไรมาวะเนี่ยไม่ชอบเลยส่งมาจังเลยเนี่ยนะครับบอกว่าไม่สนใจนะครับอุตส่าห์คลิกว่าไม่สนใจแล้วนะยังจะส่งมาอีกนะครับอแตถ่ถามว่าดูไหมดูคือลึกๆมันรู้ว่าเราชอบนะครับนี่คือความน่ากลัวนะครับความฉลาดของ tiktok ซึ่งตอนนี้อเมริกาก็6เดือนให้เวลา,วานะครับจะขายให้กับ อเมริกาหรือเปล่าถ้าไม่ขายนะก็เดี๋ยวโดนแบนแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราอยู่เมืองไทยนะครับไม่เกี่ยวกันยกเว้นว่าเซิร์ฟเวอร์มันจะอยู่ที่นู่นนะครับแต่ผมนอยว่าเซิร์ฟเวอร์มันก็คงอยู่อยู่สิงคโปร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะตั้งเซิร์ฟเวอร์ในเมืองไทยก็ได้ไมั้งอันนี้ผมไม่รู้นะแ <c oughs> มดาบอกว่าทำคลิปลองเท้าแต่คอนเทนต์ตันอืม จากรองเท้าเปลี่ยนมาเป็นเครื่องเครื่องสำอางเลยเหรอครับได้อยู่เนาะความสวยความงามอะไรเงี้ยเนาะแต่ผมว่าเรื่องความสวยเนี่ยนะครับผมว่าอยู่ได้นานนะมันไม่มีใครที่แบบว่าปล่อยให้ตัวเองดูแก่เนาะขนาดผมเองเนี่ยที่ไม่สนใจอะไรเลยนะตอนนี้ก็ยังเริ่มรู้สึกว่าเราควรจะดูแลตัวเองได้แล้วนะนะครับเพราะเวลาไปงงไปงานอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเนี่ยเห็นกล้เห็นแบบว่าหน้ามันมันอะไรเงี้ยหน้าดำๆนะมันก็รู้สึกว่าอืมเราต้องดูแลตัวเองหน่อยเนาะ ให้มันดูแบบหล่อใส่นิดนึงนะฮะเริ่มคิดแล้วเริ่มคิดแล้วพอต้องไปเจอผู้คนบ้างอะไรบ้างก็ต้องแบบภาพลักษณ์มันต้องดีเปนะล่าวะนะเวลาผมไปงานอะไรเงี้ยนะผมก็ต้องเอาสูตรผมมาใส่นะแต่ผมไม่มีสูตรผมเลิกใส่ตั้งแต่สมัยอยู่การบินไทยละอตอนนะทำงานที่การบินไทยอะ่ะเขาไม้ตัดเสื้อสูทใช่ปะโอ้โหหล่อเลยนะึกว่าจะจะได้ใส่เสื้อสูทไม่ให้ดนย้ายไปทํางานที่ข้างเครื่องนะครับโอ้ร้อนตัดแตกใส่สูทไม่ได้นะครับอดหล่อเลยนะครับ พอออกจากการมีไทยปุ๊บก็ไม่ได้ใส่สูตรอีกเลยนะครับมีเสื้อมีเสื้อเบลเซอร์ที่ซื้อมาจากยูนิโคลอ่ะ,อะใส่ใส่ให้มันดูดีนิดนึงนะครับในรูปโปรไฟล์ผมอะนั่นแหละเสื้อยูนิโคลผมผมไม่ยูนิโคลทั้งตัวเลยนะครับผมชอบเสื้อของมูจิของยูนิโคลผมชอบสไตล์นั้นนะครับแต่ใส่ออกมาแล้วไม่เท่เหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะครับไลฟ์ Life, แบบเห็นมือไม่เห็นหน้าได้ไหมได้ครับผมแต่มือ มือไม่ใช่มืออย่างเดียวนะต้องพูดด้วยนะมือพูดด้วยนะอย่างเงี้ยมือมือมือไปแบบทดสอบสินค้าอยู่แล้วก็มีมีเสียงพูดด้วยครับมเีเขาบอกว่านะครับที่ตอบเขาบอกว่ามีปฏิสมัมมีเขาเรียกว่าอะไรนะ human movement นะ่ะผมไปฟังคุณเบสมาคุณเบสเขาพูดว่า human movement นะ่ะภาษาไทยมันแปลว่าอะไรนะ การเคลื่อนไหวของมนุษย์อะ่ะนะครับอืมใครฟังช่องคุณเบลไมครับคุณเบลเขาเก่งนะครับเขาก็เป็นเจ้าที่ tiktok อดีตนะตอนนี้เขาก็ให้ความรู้ไปฟังช่องคุณเบลก็ได้นะครับข้อมูลเขาแน่นมากนะครับผมก็ใส่ฟังช่องคุณเบลเหมือนกันนะฮะเบลก็เขาชอบพูดว่า tiktok tiktok นะครับอืมเป็นไงบ้างครับ tiktok เขาจะไม่พูดเขาจะไม่พูดว่า tiktok นะเขาจะพูดว่า tiktok ดีเซิดนึงนะฮะแล้วก็ t ิ k ตอกเนี่ยสะกดด้วยตัวทีใหญ่ทั้งสองตัวเลยนะเผื่อใครไม่รู้เนาะผมเขียนตัวพิมพ์เล็กมาตั้งนานนะ t ิ k ตอกเนี่ยนะครับคือผมจะเขียนตัวใหญ่แค่ตัวแรกตัวทีตัวแรกไงแล้วก็ตัวทีตัวเล็กนะผมไปฟังที่ที่ t ิ k ตอกมาตัวทีใหญ่สองตัวในเวลาเขียนเนี่ยผมเพิ่งรู้อ๋อโอเคครับคุณนุชิชอบ ชอบฟังนะครับครับผมขอบคุณมากครับมีคาถามได้ทมได้นะครับแม่ด้าบอกว่าจะได้ค่าคอมเหมือนเดิมไหมก็ได้เหมือนเดิมนะครับแมด้าเราควรโปรโมทคลิปหรือเปล่าติดต่อชอบชวนส่งมาให้โปรโมทคลิปก็ถ้าออร์แกนิกเรามันคือถ้าเราทําคลิปแบบธรรมชาติแล้วมันวิ่งดีนะครับถ้าเราอยากโปรโมทให้มันวิ่งขึ้นก็ได้นะครับแต่ถ้าโปรโมทผ่านมือถือมันจะแพงมากนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมของ i ไอโฟนะเยอะนะครับถ้าจะยิงแอดก็จะยิงแอดในในเว็บไซต์ก็จะจะถูกกว่านะครับ การไม่ลงคลิปทุกวันมีผลต่อ AI หรอออลกริทึมแค่ไหนนะครับอ,อ,อันนี้คุณพลอยลงลงที่แค่ไหนครับวันเว้นวัน2วันลงคลิปทีไม่ลงทุกวันก็ได้แต่สม่ำเสมอสม่ำเสมอของคุณพลอยนี่คือวันเว้นวัน2วันเว้นทีหรือว่า1เดือนเดือนละคลิปแบบไหนครับขอให้สม่ำเสมอแค่นั้นเองครับให้รู้ว่ามันยังอยู่นะ ยังไม่ไปไหนนะคือถ้าไมาไม่ไปไหนพอกลับมาใหม่ของผมเองอ่ยพอไม่ได้โพสอะไรปุ๊บใช่ปะพอคลิปมันไม่วิ่งแล้วคือเหมือนช่องตายเลยไม่นําส่งะลยทั้งสิ้นคลิปเก่าคลิปใหม่หยุดบมดเลยเดสเลยอะ่ะนะครับพอดีผมทําหลายช่องก็เลยเห็นว่าเอ้ยไม่มีคนแล้วว่าไม่ใช่พาสซีฟอินคัมเลย t i k ตอกเนี่ยกลาวว่าทํา SEO ทํทนู่นนี่นั่น,นแล้วจะวิ่งนานๆไม่คือคนลงคลิปทิกตอกวันนึงเนี่ย กี่ร้อยล้านคลิปผมจําข้อมูลแม่นๆไม่ได้แต่ว่าเยอะประมาณนั้นเลยทั้งโลกครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อคทีฟเราก็เหมือนกับหายไปกับหายไปจากตัว Tik t o อกทันทีถึงแม้เราจะลงคลิปแต่คลิปไม่วิ่งคลิปวิ่งหลักพันเราก็หายไปจากคนติดตามเราทันทีบางทีคนติดตามเราสงสยัยว่าเราหายไปไหนเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะต้องทําควบคู่กันระหว่างไลฟ์กับตัวทําคลิปสั้นด้วยนะครับมันจะเสริมกันเพราะเวลาเราไลฟ์เ, like เนี่ย คลิปมันก็จะนําส่งไปให้กับคลิปเก่าๆจะนําส่งไปให้กับคนที่มาดูในไลฟ์คนมาดูคลิปสั้นคลิปคลิปสั้นก็จะนําส่งคนมาดูไลฟ์ด้วยหมายถึงว่าถ้าเราไลฟ์อยู่เนาะมันเสริมสร้างกันที่ต่อชอบคนขยันที่ต่อชอบชอบคนที่ครีเอทีฟนะครับแพลตฟอร์มเขาอยู่ได้เพราะว่ามันสนุกนะครับดังนั้นก็สม่ําเสมอในแบบของเราได้นะครับแบบไม่กดดันนะครับคุณพลอยลงวันละ วันละหนึ่งไหมรหรือว่า2วันคลิปก็ได้นะครับไหวแค่ไหนครับถ้าคุณพลอยจัดเวลาดีๆนะครับก็คือ1วันวันละวันที่เราว่างก็ถ่ายรวดเดียวเลยได้ครับแล้วลงสต็อกสมมุติว่าเราไหววันวันละคลิปก็เราก็ถ่ายวันเดียว30คลิปก็ได้นะครับแล้วเราค่อยมาเาทยรอย,ยโพสอย่างเงี้ยครับจะได้ไม่เครียดจะได้ไม่เครียดนะครับทำในหน้าติกต็อกสองช่องสามารถใช้บัญชีธนาคารชื่อบัญชีเดียวกันกันกบ อ๋อโอเคหนึ่งบัญชีธนาคารเชื่อมได้3ามธนาคารเอ้ยสบัญชี tik t o อกนะครับคือเมื่อก่อนเชื่อมได้เยอะเลยเชื่อมได้เยอะเลยตอนหลังอะ่ะมันไม่ยอมนะครับมันไม่ยอมเอ่อเมื่อก่อนผมใช้ผมใช้กสิกรเชื่อมทุกทุกอันเลยตอนหลังมันลดลงมาเหลือ3อันมันพอจะกดถอนมันบอกว่าให้ใส่บัญชีธนาคารอันใหม่อืมนี่ประสบการณ์ตรงได้3ามอันนะครับ ถ้าผู้ชายจะขายครีมเครื่องสำอางต้องทำยังไงดีครับขายเลยครับตอนนี้คนที่ขายลิปสติกได้มากที่สุดในประเทศจีนก็คือผู้ชายนะครับเทรนผู้ชายแต่งหน้าเครื่องสำอางสาหรับผู้ชายแต่งหน้ามาแรงมากผู้ชายที่เป็นเขาเรียกว่า lgbt ใช่ปะม,มีกําลังซื้อสูงวงนี้ผู้ชาย lgbt มีม,มีตัวตนในสังคมถูกยอมรับนะครับก็คือเมื่อก่อนก็จะแบบ เป็นอะไรที่ไม่ไม่มีใครกล้าบอกตอนนี้ก็คือเป็นกระแสสังคมนะว่ามีหนังผมงผมอ่านหนังสือผมอ่านหนังสือการ์ตูนอะอผมอ่านฟิกชันล็อกผมอ่านในเมพเนาะนะครับมีแต่นิยายวายนิยายวายเต็มเลยครับคอมมิกวายนะครับ,นะรบแล้วจะให้ผมไปอ่านอะไรเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปวายนะเพราะผมผมก็ชอบผู้หญิงนะแต่มันไม่มีคอนเทนต์ให้ผมเสพแล้วอ่ะมันมีแต่ว,วายนะครับ y านี่คือมันเป็นเทรนนะครับ10อันดับอะนิยายวายสักแปดอย่างเงี้ยอืมเครื่องสำอางไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนั้นเป็นเทรนที่มาแรงครับจัดเลยครับอ่อมีสินค้าเลือกเยอะอ๋อโอเคครับทำสามช่องทำสามทีมแล้วรับเงินเซลล์เดียวได้ไหมอ่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับ คุณโฮปกับในหน้าเนี่ยในหน้าก็คือในหน้านะครับในหน้านี่คือคือถอนเงินในในทิกตอกนะครับแต่เซลเลอร์เนี่ยก็คือคนที่เขาขายสินค้าจริงๆนะครับขายของเราเองเนี่ยมันจะรับเงินได้ที่เดียวนะครับอันนี้แย่อนนยสับสน,นครับแยกกันนะครับเราไลฟ์สองช่องพร้อมกันสินค้าคลมุมได้ไหมตามกฎแล้วไม่ได้จะเป็นคอนเทนต์ซ้ํา์แต่ถามว่ามีคนทํำไหมมีมทําได้ด้วยมยีคนนึงเขาชื่ออะไรไม่รู้ แต่เขาจะลงท้ายด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเขามีเก้าแอคเคา์แล้วอะครับแล้วเขาไล่มุมเดียวหมดเลยเขาเขาสอนในหน้าแต่พาคนไปออกนอกแพลตฟอร์มไปทำดรอปลิตรู้ไหมครับรู้แล้วไหมรู้แล้วไหมใครคนนั้นแหละนะครับสอนในหน้าแต่พาคนไปนอกแพลตฟอร์มไปทำแอปเอ๊ดนะครับผมพูดชื่อไปแล้วนี่ว่า แต่รองเท้ารวมอย่างอื่นไม่ได้ต้องคอยซื้อรองเท้าใหม่อ๋อรองเท้ามันเปลืองตังค์เนาะอืมไม่ได้ลองอย่างอื่นก็ได้ครับไม่เป็นไรครับลองไปเรื่อยครับลองไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอ,อคุณปูเพิ่งเลิกงานเหรอครับเนี่ยคุณปูทํางานอะไรครับเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพยาบาลหรือเปล่าครับทํางานเลิกดื่มกันนะเมื่อก่อนผมทํางานเอ,อรถไฟใต้ดินเนาะก็เลิอกอย่างเงี้ยครับคุณปูโคตรเหนื่อยเลยครับคือทำเ,ออเริ่มงานบ่ายสองเนี่ยเลิกแบบสี่ห้าทุ่ม เริ่มงานตีสามเลิกบ่ายโอ้โหนาฬิกาในชีวิตแบบบ้าบอมากๆเลยนะครับอันนี้คุณปูเพิ่งเลิกหรอครับเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับออกถ้าเราไม่สามารถออกกําลังกายได้แล้วลองกินอาหารดีดนะหาอะไรเสริมเสริมนะวิตามินซีอะไรเงี้ยกินนะเมื่อก่อนอ่ะผมทํางานเดืออ่ะผมเป็นหวัดบ่อยมากเจ็บคอบ่อยมากนะครับร่างกายอ่อนแอมากเหมือนนาฬิกาชีวิตมันไม่ดีอ่ะนะครับวิตามินซีนะครับวิตามินซีวิตามินดีวิตามินบีน D, นนครับคุณปูต้องจัดต้องหน่อยนะครับ แต่คุณปูน่าจะรู้เรื่องสุขภาพเดียวผมะ่ะเวลาเราไลฟ์โชว์สินค้าให้เห็นแค่มือได้ไหมอ๋อได้ครับผมแต่ลืมพูดด้วยนะครับสาธิตให้ดูทําคลิปแมวแต่ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าได้ไหม AI จะนําส่งไหมถ้าเรามีถ้าเราสามารถดึง engagement คนดูได้ครับระบบก็นําส่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราเราก็จะไม่ได้สร้างแบรนดต์ตัวตนของเราแค่นั้นเองนะครับ มันอยู่ที่ว่าเราไลฟ์แล้วมันเราสามารถดึงคนมาได้ไหมถ้าเราดึงคนได้ให้คนตรึงอยู่กับไลฟ์เราได้มันก็จะไปพาคนแบบเดียวกันมาเพิ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เราก็สามารถขายของได้ด้วยนะครับการใส่ hashtag ตัวตนใส่ hashtag ขายของต่างกันยังไงต้องใช้แยก hashtag กันไหมถ้าเราถ้าเราสร้างตัวตนเราก็ใส่เพื่อด,ดูว่าเออ h ฮชแเรามีแบบมีวิวเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ จะทำจะไม่ทําก็ได้นะผมผมขี้เกียจทำนะผมเลิกใส่ไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วแฮชแท็กขของต่างยังไงแฮชแท็กขายของใส่เพื่อให้ระบบรู้ว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไร 1. 2ให้ระบบค้นหาค้นหาเจอคลิปของเราถ้าคลิปของเราเมีการถูกใจสูงสุดนะครับ 3. คือการร่วมแคมเปญของออแบรนดต์ต่างๆสมมติว่าสงการมันก็จะมีแบรนด์มันก็จะมีแฮชแท็กแคมเปญเกี่ยวกับสงการนู่นนี่นั่นนะครับอ่ะ สมมติว่าแบรนด์ยี่ห้อนี้ทําแคมเปญน,นู่นนี่นั่นเขาก็ใส่แฮชแท็กมาเพื่อร่วมสรุป่วมลางบัลน,นะครับอ่าแล้วก็จะมีการแฮชแท็กแบรนด์ตัวตนของเรานะครับเพื่อที่ให้คนเพื่อที่ให้คนจดจําเราหรือว่าเราจะแทร็กเพื่อที่ว่าเออเรามีแบบมีคนวิวเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแค่นั้นเองครับแต่ผมขี้เกียจใส่นะผมเลิกใส่ไปตั้งนานนะครับแต่ว่าเคยเห็นดรโอปป้ามั้งเขาใส่แล้วก็เขาก็เอาไปเอาไปเอาไปเหมือนเหมือนกับ ช่องเขามีวิวเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้นะสิบล้านวิวอะไรอย่างนี้นะอืมก็ประโยชน์ก็มันก็มีประมาณเนี้ยนะแต่ผมเลิกใส่แล้วผมขี้เกียจละนะครับ <S <S ก็ถ้าเพิ่งเริ่มต้นผมว่าใส่ไว้ก็ดีนะเพราะเพราะว่าเราจะได้แบบให้คนอ๋อให้ระบบนําส่งเนาะอ๋อนี่คนนี้นะคุณปูเล่าเรื่องอะไรอย่างนี้นคุณปูร้อยเรื่องคุณปูร้อยเรื่องไม่ใช่เล่าเรื่องขออภัยครับไ์สดขายของในติ k กต k อกจำเป็นต้องยิงแอดไหม ถ้าเรายิงแอดแล้วมันยอดเพิ่มขึ้นยิงครับส่วนใหญ่ยิงทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอะไรนะครับก็ถ้าเราขายดีครับคนยิ่งเห็นเราก็ยิ่งขายดีถูกไหมครับอืมทำช่องธรรมดาล้วเปลี่ยนเป็นช่องขายของได้ไหมไม่อยากเปิดช่องใหม่ผู้ติดตามเท่าไหร่ละครับคุณเจนนี่โหหนึ่งหมื่นเฟลเวอรแล้วหรอครับเนี่ย คณเจนี่ทำช่องหมื่น follower แต่จะเปลี่ยนไปขายของนะครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็น,ปนยังไงครับอืมต้องดูดีว่าผู้ติดตามเราปั้นมายัางไงครับผู้ติดตามเราใช่ลูกค้าเราหรือเปล่าครับเอา,อางี้ดีกว่าคุณเจนี่คิดว่าผู้ติดตามเราใช่ลูกค้าเราหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่ก็ทดลองทําคลิปขายของดูแล้วก็ทดสอบการเข้าถึงดูถ้าการเข้าถึงไม่ดี ลองไล์ดูได้ไหมไล์ like ดูแล้วการเข้าถึงก็ไม่ดีก็เปิดช่องใหม่ดีกว่านะครับถ้าเขาชอบคุณเจนนี่แล้วเขาชอบไลฟ์สไตล์ของเราอ่าสมมติว่าเป็นช่องอินฟลูเอนเซอร์เนาะเขาชอบเราอะ่ะแล้วเราขายของอันเนี้ยแบบนี้ก็ได้นะครับคือบางทีจะฟันธงอะไรมันค่อนข้างยากนะมันไม่มันต้องมานั่งคุยตั้งแต่ต้นอว่าเออเหตุผลของการปั้นช่องตั้งแต่แรกเนี่ยคืออะไรครับแล้ว ม,มันสร้างผู้ติดตามมาได้มาได้ยังไงครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องทดสอบนะครับเมื่อก่อนนะผมจะบอกว่าให้ไปเปิดช่องใหม่เลยนะครับแต่เขาเข้าใจเนาะเปิดช่องใหม่มันยากถ้ามันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนเรื่องแบบจากหน้ามือไปหลังมือจนเกินไปอะ่ะก็ใช้ช่องเดิมไปก่อนก็ได้นะครับคิดว่านะครับผู้ติดตามไม่ถึงพันเชื่อมเซเลล์ขายแล้วพอติกตอกครบเอาตากาเซลล์ออกเปลี่ยนเป็นตากาครีเอเตอ,อร์แทนอ๋อก็ได้นะครับก็ได้ครับ แต่ก้าจะหายไหมถ้าเราไม่ได้ละเมิดนโยบายอะไรของติ๊ t o k นะครับไม่ได้ละเมิดนโยบายอะไรนะครับเราก็จะเชื่อมได้ครับไม่เคยโดนละเมิดอะไรใช่ไหมครับช่วยชาวฝรั่งชาวรัสเซียเกี่ยวกับวอตคาออโต้อ๋ Auto. อวอตคาออโต้อ๋อครับครับโอ้อยู่ดึกเหมือนกันครับคุณปูทำงานสายเดียวกับผมเลยเมื่อก่อนเ <c oughs> ข้าเป็นเข้าเป็นชิปนะ ก็เป็นกาทรมานมากนะครับขยันมากนะครับไม่ครับไม่ได้ขยันนะครับก็เรียนกับแม็กซ์เนี่นะครับนั่งเรียนกับแม็กซ์แล้วก็ไลฟ์ฟังแม็กซ์สอนจบปุ๊บก็มานั่งไลฟ์เนี่ยครับคือเมื่อก่อนผมไลฟ์สองทุ่มไงนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามเรียนนะครับแม็กไม่รู้เรื่องเลยลตไซส์อาานะครับเรื่องของการคือไม่รู้เรื่องเลยครับเดี๋ยวผมผมจะตั้งใจเรียนนะเดี๋ยว คือน้องแม็กฟิดูเซนเตอร์สเนี่ยนะครับเขาอยู่เชียงใหม่นะครับเขาสอนฟสสอนเขาสอนอผมเริ่มง,ง่วงแล้วผมเิืมไปแล้วแม็กสอนอะไรนะสอน Forex Exchange นะ่ะ forex นะครับสอนการเทรดอะไรงเงี้ยเนาะก็มีสถาบันอยู่ฟิดูเซนเตอร์สนะครับเขาเคยเป็นชักเขาเคยเป็นชักแทงรุ่นหนึ่งนะเคยได้คุณกึ่งเคย เคยฟันให้เขาร้อยล้านใช่ไหมครับใช่ไหมร้อยล้านใช่ไหมครับใช่ไครับแม็กก็ไปเรียนอยู่โนะคตรงงเลยนะคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมมากนะคือผมก็เรียนมาเรียนเทรดมาสักพักนึงแล้วแต่ผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ดีนะใครสนใจเนาะก็ไปติดตามน้องแม็กได้นะ f ิลด mm ์เซนเตอเนี่ยเทพมากๆนะครับผมคิดว่า เอสกิลการเทรดเนี่ยจะทําให้ผมหาเลี้ยงชีพได้ยันแก่นะครับเผื่อวันดีคืนดีผมแบบว่าสายตานะครับอะไรไม่ค่อยดีแล้วนะครับอาจจะมานั่งไลฟ์ไม่ไหวนะครับอาจจะไปนังอาจจะไปะนั่งเทรดแทนนะครับเห็นมีไลฟ์ช่องจันหมุนเหมือนจัดเสียงทําได้หรยอคะ <m uch ing> <m uch ing> มันไม่ได้ครับแต่ว่าเขาเลี่ยง AI ครับ <c ười> คือไม่ได้นี่หมายความว่ามันผิดกฎ t i k t อกครับแต่ AI มันยังจับไม่ได้ ก็คือรอ AI จับแค่นั้นเองครับถ้าจะทำนะครับให้ใช้ Account ใหม่ทำนะครับอย่าไปใช้ Account หลักทำให้ Account อื่นมาลองนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้ผมจะเป็น TikTok Expert ไม่ได้เนี่ยผมไ่ผมไม่ชี้นำดีกว่าเอาเป็นว่ามันผิดกฎ TikTok ครับจาานหมุนใช้อัดเสียงนะคมันผิดกฎครับผมผมจะถอนเงินแต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับบัญชีที่ถอนทำยังไงได้บ้าง อือย่างนี้ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วแหละเพราะว่าตอนแรกมัน,ม,นมันตอนให้ลงชื่อนามสกุลนนะ่ะมันจะต้องตรงก,ก,กันกับบัญชีธนาคารนะครับอันนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับเปิดตัวนะผมผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะผะจดไปดีกว่าคําถาม,มชื่อบัญชีธนาคารนะครับในหน้าไม่ตรงเนาะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูล ผม,ผมไปหาคำ,คำตอบมาเดี๋ยววันจันทร์หน้าเดี๋ยวผมมาตอบดีกว่าทำคลิปขายแนวไหนยอดวิววิ่งขึ้นดีนะครับเอาตรงๆนะคือตอนนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆคือเมื่อก่อน,นผมก็ทําคลิปแล้วมันก็วิ่งได้ประมาณนึงเลยนะครับขายดีเลยะครับแต่ว่าตอนนี้คือคือผมมาทําคลิปสอนจะเยอะคลิปในหน้านะผมก็ไม่ค่อยได้ทํานะครับ ผมก็เลยไม่รู้เทรนเหมือนกันแต่ว่าผมใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคลายโดดาต้เนี่ยนะครับในการวิเคราะห์ผมก็จะเห็นว่าคลิปแนวไหนนะครับผมสรุปให้แล้วกันนะครับคุณ B คลิปบอกโปรนะครับคลิปบอกโปรนะครับคือโปรแรงมาก1แถม1แต่ว่าโปรนั้นจะต้องตรง,ก,ตรงกับตะก,ก้าด้วยนะครับจะบอกโปรแล้วนันตะก,ก้าไม่ใช่ไม่ได้นะครับอ่า บอกส่วนลดบอกโปรแล้วก็มีการอันนี้อันนี้อย่างแรกนะที่ผมเห็นนะคือคลิปปังเยอะคือผมใช้คารอลล่าต้าดูผมจะเห็นสินค้าที่มันขายดีอะนะครับก็คือคลิปบอกโปรมีโปรไฟไหม้น่นนี่นั่นนะครับกับแบบที่2คือการรีวิวแบบตลกตลกนะครับรีวิวแบบตลกตลกนะครับอ่สาสคือรีวิวแบบเรียวเรียวนะครับสคือการเล่าเรื่อง คือการใช้ภาพต่อเนื่องเป็นเรื่องราวคือจะต้องมีสตอรี่สตอรี่จะเริ่มต้นด้วยปัญหาอะไรสักอย่างหนึง่งผมเคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วตามด้วยสิ่งที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็บอกนู่นน,นี่นั่นนะครับอันนี้ก็คือประมาณนี้เนาะคือถ้าถ้าลองใช้คาร์โรลาตาดูก็จะเห็นลองเข้าไปดูคลิปที่มันขายดีอะเราลองนั่งวิเคราะห์ดูผมก็ดูทุกวันแหละแต่ถามว่าผมทําเหมือนเขาได้ไหม ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ตลกผมก็ไม่ได้นะครับรีวิวซื่อๆนะครับผมทําได้แต่ว่ารีวิวซื่อๆอ่ะมันไม่ได้มันขายไม่ได้ครับมันต้องมีเพนพอยต์ปัญหาของของสินค้านั้นนะโชว์ขึ้นมาก่อนแล้วถ้าปัญหานั้นนะ่ะมันเร่งด่วนเพียงพอนะครับสินค้าตัวน,นั้นก็จะขายดีนะแล้วก็ตัวโปรนะครับมีโปรอยู่โปรแบบดีๆเลยนะนะครับ บางคนก็ใช้ทริคเนาะทริคมาประมาณว่า,าพาดไปซื้อพาดไปซื้อในราคา250แต่จริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันจัดโปรอยู่เหลือแค่50บาทเนี่ยคลิปแนวนี้ผมเห็นเต็มเลยกับไลท์นะไลท์นี่คือเป็นตัวตัวขายดีมากๆเลยของตอนนี้นะที่ผมดูข้อมูลของคาร์โรลต้ามานะใครสนใจคาร์โรลต้าก็อยู่ที่โปรไฟล์เนาะ ก็สมัครผ่านผมได้ส่วนลด10%แต่ใช้ฟรี7วันนะไปลองได้ถ้าใครที่ไม่อยากจะดูไม่อยากเสียตังค์ใช้คาร์ดูราตาก็สามารถไปดูใน tiktok c r e r t o t เอเอ้ย tiktok a แ library นะครับม Library มันมันเปลี่ยนชื่อแหละแต่เวลาเรา google ดูเราจะเห็นนะครับประมาณนี้ครับทำประกันชีวิตมา17ปีช่วงนี้เบรกไปอื งานปการชีวิตมันมันเหนื่อยมากเลยนะครับทํามาสิบเจ็ดปีนี่คือมันไม่อยู่ตัวคือมันไม่สามารถมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมคุณโปผมคิดว่ามันพ a สซีฟซะอีกมันหยุดไม่ได้ใช่ไหมครับตอนไรต้องยิงแอดไหมถ้ายิงแอดแล้วมันปังก็ยังต้องก็ยิงแอดก็ดีนะครับอ๋อนัดกับพี่มินมาได้ใช่ไหมครับอือครับผมขอไปเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมก่อนก็ได้นะครับ คือเอาง่ายๆคือผมผมไม่ทํากันบ้านมาผมผมนึกว่าผมนึกว่ามันจะเบสิกมากๆเลยนะครับแต่นี้มันไม่ไม่ไม่เบสิกนะครับมันเอามันโผล่มาเลยอะไรเงี้ยเออผมก็งงว่าเออมันคืออะไรล็อตไซส์แล้วการทําเงินขึ้นกับลงอนุพันธ์คืออะไรเงี้ยเดี๋ยวผมผมขอไปผมขอไปปรับตัวเองก่อนเนาะผมรู้สึกว่าตามเพื่อนไม่ค่อยทันแต่ฟังแล้วเห็นภาพรวมตื่นเต้นกับคอมมูนิตี้มากๆนะครับความเหนียวแน่นของคอมมูนิตี้เนี่ยมัน มันสาคัญมากๆเลยที่ทําให้เรามีแรงมีแรงใจที่จะทําต่อเนาะนี่พูดถึงพูดกับน้องแม็กอยู่เนาะ <c oughs> คอมมูนิตี้ดีมากเลยครับพูดคุยทุกวันเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ชี้ชวนการลงทุนเนาะบอกไว้ก่อนนะคือผมชอบผมชอบเรียนรู้นะครับเวลาผมเจอเยอะไรยากๆเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนรู้มันนะครับถึงแม้มันจะนานเท่าไหร่ผมก็จะเรียนถ้าผมชอบนะผมจะเรียนไปเรื่อยนะครับพวกจานหมุนโดนภาษียอนหลังจัดการไหม อันนี้ก็จะเป็นคนละส่วนแล้วเนาะก็มันเป็นเรื่องของการบริหารเรื่องของภาษีแล้วแหละอันนี้ถ้าเขาไม่จ่ายมันก็ต้องโดนอยู่ดีครับภาษีย้อนหลังมันต้อง2ี่ปีเนะี่ยนะครับอ,อ่คุณนุชีอ๋อยินดีด้วยนะ TikTok expert เขายังไม่ให้ผมเซ็นเลยเนะี่ยถ้าเขาไม่ส่งอะไรไมาให้ผมเซ็นผมก็ยังเป็นเอ่อก็ยังไม่ใช่อยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราเซ็นกันเนาะ ผมสามารถ Official บอกว่าเป็น Expert ได้เมื่อวันที่1เมษายนนะครับเคยลองทำคลิปรีวิวชื่อเหมือนเหมือนกันแต่ไม่ถนัดแสดงไม่ถนัดแสดงนีผมก็เป็นเหมือนกันถ้าคุณรู้ส,สนักสน,สนเอ้ยถนัดแนวเมามอยไหมครับแนวเม้ามอยแนวเม้ามอยสไตล์เพื่อนสไตล์เพื่อนนะครับคุณมีหลายแนวนะมันมีแบบว่าแนวแบบว่าใช้คำแบบ สไตล์ lgbt เขาจะพูดแบบว่ามีคำแซบๆพูดอะไรเงี้ยนะเมามอยถนัดแบบเพื่อนอะไรเงี้ยเราสอบรายเส้นสองครั้งจบปริญญาตรีไม่ว่าบริษัทไหนต้องส่งงานแล้วไม่มีบริษัทไม่มีสิทธิ์ไล่ออกอ๋อโอเคครับสามารถเป็นเสืยอนอนกินได้อ๋อประกันเป็นเสืยอนอนกินได้ถ้าเก็บไว้เยอะอืมครับช่องที่ห่างหายไปนานสักสองเดือนแล้วกลับมาทำใหม่เหมือนเริ่มใหม่ไหมก็ถ้ามีฐานคนดูที่ เขาชอบเราอยู่อะครับเขาก็ดีใจนะที่เรากลับมานะครับแต่ว่าเราต้องสร้างแบรนด์ไปด้วยนะเหมือนตอนนั้นที่ผมสร้างแบรนด์เซียนเปยดเอาไว้ใช่ไหมแล้วผมโดนลบ a c c o u n t ์ทิ้งไปอะ่ะก็มีคนมามาเสิร์ชหาเนาะว่าเซียนเป็ดหายไปไหนนะไม่ได้หายไปไหนะ่ะช่องโดนลบทิกตอกก็โดนลบเฟซก,ก็โดนลบนะครับลบมันไปให้หมดเลยนะครับก็อืม ถ้าเราไม่ได้สร้างแบรนด์เอาไว้คนก็จําเราไม่ได้แล้วว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มาเซิร์ชหาเราแล้วที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอว่าเออทำไมต้องสร้างแบรนด์ตัวตนเนาะคือผมอยากจะทําอะไรที่มันแบบแล้วมันยาวๆนะครับมันยาวๆนะฮะคือมันอยู่ได้นานอะไรเงี้ยแล้วแบรนด์มันก็จะอยู่นานๆคนจําหน้าเราได้อะไรเงี้ยครับคือมันไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่กับต้องต้องมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ผมไม่ค่อยคุ้นชินกับการที่จะต้องสร้างสินค้าใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยผมผมไม่ค่อยชอบนะ ผมก็เลยมักจะบอกว่าสร้างแบรนด์ไว้ก็ดีนะครับสร้างแบรนด์ตัวตนเอาไว้ก็ดีนะครับเด็กนหน่อยมันจะมีค่านะครับแล้วถ้าเราภาพลักษณ์เราชัดนะว่าภาพลักษณ์ของเราเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะมันก็จะง่ายนะครับสปอนเซอร์เข้ามาติดต่อมันก็จะง่ายนะสมมุติว่าผมจะเอ,เอาสินค้าเกี่ยวกับแม่และเด็กเนี้ยนะครับแต่ภาพลักษณ์เขาไม่ชัดเจนวันนี้คืนนี้เขาออกมาซ่อมรถไปแบนต์ไปแบน์เนี้ยนะครับเอ๊ะมันใช่ลูกค้ามันใช่กลุ่มเป้าหมายเราหรือเปล่าะเนี่ยใช่ไหมครับ อารมณ์ประมาณนี้ที่ผมพยายามจะเสือก็คือ,อ,อภาพลักษณ์ของคนของคนคืออะไรอย่างเงี้ยกลุ่มเป้าหมายของคนดูของคุณคือใครอย่างเงี้ยครับคนที่เป็นสปอนเซอร์เขาก็จะได้ง่ายนะครับอ๋อคนนี้สินค้านี้ต้องต้องไปให้คนนี้โปรโมทนะเพราะาคนนี้อะไรเงี้ยเหมือนพี่วิชิตท,ที่เข้ามาไลค์กับผมเมื่อวันเมื่อว,ว,วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยครับอ่ะภาพลักษณ์ก็เป็นเกี่ยวกับคนต่างจังหวัดทำการเกษตรทำช่าง เนี่ยนึกสินค้าออกทันทีเลยใช่ไหมครับงานไม้นะครับการเกษตรอุปกรณ์ตั้งหลายอย่างเนี่ยนะครับรับภาพรักเขาได้นะครับถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้าอย่าเงี้ยถ้าเราเป็นเจ้าของอ,อะไรดีสว่านเนี้ยต้องเขาไหมสว่านไร้าสายต้องเขาไหมต้องเขาแน่นอนนะครับแต่ว่าเราจะเอาสว่านไร้าสายไปให้แม่และเด็กนะครับเลี้ยงลูกอายุ2ขวบเงี้ยมันไม่ได้ เนี่ยนี่คือ,ค,อ,ค,อคือการสร้างสร้างแบรนด์สร้างความลับที่ผมบอกเนาะทำคลิปออกมาเสียงโทนเดียวรู้สึกเหมือนเส้นเป็ดอันนี้ดีหรือไม่ดีเับเนี่ยเสียงโทนเดียวเหมือนเส้นเป็ดคือคือดีหรือไม่ดีครับคือน่าเบื่อใช่ไหมนะะน่าเบื่อผมเน้นให้ผมก็จะปรับตัวให้มันแบบว่า เป็นตลกหรือว่าเป็นตื่นเต้นเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วนะครับถามว่าได้ไหมมันได้แต่มันคงฝืนความรู้สึกอย่างมากนะครับยกเว้นว่าเราวันนั้นนะผมไปเต้นกับลูกชายผมนะค,คนก็สงสัยแล้วว่าอา้าวเจนเป็ดเปลี่ยนมาแนวนี้แล้วหรอนะครับคือเวลามันก,ก็มีบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ภาพลักษณ์ผมพยายามเสนอมาทางด้านนี้ไงความน่าเชื่อถือนะครับคือผมพยายามสร้างความน่าเชื่อถืออยู่ ถ้าความน่าเชื่อถือผมไม่มีเมื่อไหร่เนี่ยนะครับผมอาจจะแขกของไม่ได้นะครับเลยต้องคลิปลูกอันนี้ไว้นะครับแต่จริงๆแล้วก็มีไปเต้นเต้นมีแบบตลกๆอะไรกับลูกบ้างอะไรบ้างเนี้ยนะก็ลองทําดูนะคุณนุชผมว่าเราลองลองหลายๆอย่างดูเนาะถ้าถ้าชอบก็ทําต่อถ้าไม่ชอบก็ลองไปทาอย่างอื่นดูนะครับให้คิดว่ามันมันการเรียนรู้ยุคนี้มันหยุดไม่ได้นะครับจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่ทุกวันนะครับจะต้องปรับตัวอยู่ทุกวันเดี๋ยวไอ้นุนก็มีใหม่นี่ก็มีใหม่ อย่าง AI เนี่ยนะครับมีตัวใหม่ทุกวันมีฟังก์ชันใหม่ทุกวันนะครับคนตาม AI นี่ก็จะมึนอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะเอาตัวไหนดีวะเนี่ยนะครับแต่สาคัญที่สุดเลยเนาะก็คือเรื่องของคนนะครับเรื่องของคนเรื่องของแฟนคลับเรื่องของคอมมูนิตี้เนาะเพราะว่าทุกอย่างแล้วมันก็สุดท้ายก็อยู่ที่คนนะครับกิเลสของคนคืออะไรนะครับปัญหาของคนคืออะไรนะครับเอ่อทำไมเขาต้องมาชอบเราทําไมเขาต้องมาติดตามเราด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ต้องรู้ลึกเพราะผู้บริหารจะมาบอกเราตรงนี้อ๋อเรื่องประกันใช่ไหมครับประกันผมไม่ยากนะต้องไปสอบสอบลายเส้นในการแนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้วยใช่ไหมอยากเริ่มขายผักออร์แกนิกออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอันนี้ผู้ติดตาม2 0 0 7แล้วนะครับอยากขายผักออร์แกนิกออนไลน์ใครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราครับคนอยากจะลองปลูกผักที่บ้าน ที่คอนโดอ่ะอันนี้ลูกค้ากลุ่มแรกเนาะคนอยากจะดูแลสุขภาพเรื่องของการผักที่ไม่มีสารเคมีอ่ะสองสามคนที่ต้องการหารายได้จากการขายผักสามกลุ่มเป้าหมายนี้กลุ่มไหนครับพอนึกกลุ่มเป้าหมายออกกลุ่มสามสามกลุ่มเป้าหมายนี้กังวลเรื่องอะไรครับคนที่จะอยู่ อยู่คอนโดแล้วแล้วปลูกผักเพราะว่าอะไรนะครับอ่ะอยากดูแลสุขภาพนะครับอยากทำงานอารเรกอยากจะทำอาหารกินเองความกังวลของเขาคืออะไรพื้นที่เล็กจะปลูกผักได้ไหมอา้าวแพงหรือเปล่าทำยังไงเริ่มต้นยังไงอ่ะอันนี้กลุ่มแรกเนาะอ่ะกลุ่มที่สองกังวลเรื่องของสุขภาพอยากจะมาซื้อผักเพื่อสุขภาพกินเขากังวลสุขภาพเรื่องอะไร เรื่องของผักยุคนี้เนี่ยมันมีแต่อาหาร processed food มันมีแต่เนื้อสัตว์แล้วก็พูดไปเลยว่าเนื้อสัตว์ยุคนี้มันทําให้คนเป็นโรคนู่นนี่นั่นนมทําให้กระดูกพุนนู่นนี่นั่นนะครับผักผักอันนี้มันดียังไงผักกินแล้วทําให้ท้องอ่ะอันนี้กลุ่มที่2นะครับอ่ากลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3คนอยากจะหารายได้จากการปลูกผักอ่ะอยากหารายได้เสริมหาเงินเนื้อละแสนจากการปลูกผักออร์แกนิก ทำตามนี้ได้เลยแล้วก็บอกทวิธีทาอ่ะสามกลุ่มเป้าหมายครับเอาอะไรดีครับเลือกมาสักหนึ่งอย่างนี่เ,นเพื่อนๆสามารถใช้ทริคนี้ในการที่จะทําช่องได้นะครับกําหนดกลุ่มเป้าหมายนะครับสินค้าเราคืออะไรกําหนดกลุ่มเป้าหมายความกลัวปัญหาของลูก,ล,กลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคืออะไรทาคอนเทนต์มาเพื่อแก้ปัญหาความกลัวหรือว่าปัญหานั้นนะครับเพื่อให้เขาเข้ามาเป็นแฟนคลับของเราแล้วก็ขายของครับอ่าเก็ตไหมครับเนี่ย โอหนี่มันเที่ยงคืนยี่สิบแล้วเหรอครับเนี่ยผมว่าจะลงเที่ยงนั้นเที่ยงคืนนั้นเนี่ยโอ้ตายละดึกเกินไปละนะครับกงังก่อนไลฟ์เขาบอกว่าให้นอนให้นอนห้าทุ่มนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจบเดี๋ยวคําถามนี้หมดเราพอแล้วกันเนาะไลร้องเพลงพูดคุยยาวๆคุยได้อ๋อโอเคองนี้ก็ไล,ล์รับของขวัญน,นี่ครับไล,ล์รับของขวัญน,นะครับคุณนุชมีความรู้มีอะไรไหมมีความรู้อะไรที่พิเศษไหมอ่าคุณนุชชอบ ถ้าไปดูไร์โยนกล่องไหมอ่าไปดูพี่ปังไหมไปดูพี่ปังอ่านะครับไปดูคนที่เขาแบบว่าชอบให้คนโยนกล่องไหมหรือว่าเป็นพวกที่แบบว่าทําสนุกสนุกร้องเพลงอ่าอย่างนั้นนะครับอย่างนั้นก็ได้ครับนุชลองไปดูอย่างนั้นดูลองดูดูลองดูซิว่ามันเข้ากับเราไหมนะครับจะรู้ได้ไงว่าลูกค้ามาให้ลงโฆษณาเป็นเอเจนซี่ตัวจริงเอ้ยตัวจริงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะออจริงๆคือผมไม่ค่อยรู้นะแต่พอถ้าเขาติดต่อมาใช่ปะ ถ้าเขาเป็นตัวจริงเนี่ยเขาก็จะขอเลดการ์ดก่อนเลยเขาก็จะบอกสโคปงานมานะครับถ้าเราอยากจะชัวนะครับเราก็ลองขอชื่อนามสก,กุลเสร็จแล้วขอชื่อเอเจนซี่มาเสร็จแล้วลองลองลอง,ลองไป Google ดูแล้วลองดูว่าลองโทรไปหาเอเจนซี่นั้นแล้วก็ลองโทรถามว่าออพนักงานคนนี้มีม,มีตัวตนจริงหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าไปถามเบอร์โทรเขานะไป Google เอาแล้วก็ลองดูเฟซ o ูเพจดูว่าเอเจนซี่นี้มีเพจมีโซเชียลอะไรไหมดูว่าเปิด อ่เปิดบริษ,ษัทมาแล้วก,กี่ปีอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนสตร้างตัวตนยากจริงคนทํากันเยอะอยู่ได้จริงน้อยมากครับผมก็ยากครับมันต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราทํามันได้ไม่นานหรอกครับแล้วเราทํามันได้ไม่ดีแน่นอนนะครับถ้าเราชอบซะแล้วเนี่ยนะครับอะไรมันก็จะง่ายมากขึ้นเพราะว่าเราได้แชร์แบ่งปันประสบการณ์อย่างเช่นเราชอบหมามากเรามีหมาเต็มบ้านเลยเราจะเมาส์เรื่องน้องหมาได้ทั้งวันทั้งคืนเลยหมากินอะไรเป่าขนยังไงตัดขนยังไงอาบน้ำยังไง แล้วก็เมาส์มอยมันก็จะไปดึงดูดคนที่ชอบเรื่องหมามาเหมือนกันเสร็จแล้วก็ขายของขายอาหารหมาขายผลิตภัณฑ์อาหารมานี่นครับสาคัญคือยุคนี้เนี่ยคนไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรยังหาตัวเองไม่เจอนะครับก็หาไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้า,ถาเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาอีกเวนึงละก็คือเน้นในเรื่องของขายของออนไลน์ในการไลฟ์ในการทําคลิปเนาะอันนี้ก็คือลุยเต็มที่เลยก็ลุยรีวิวมันทุกอย่างที่มีในบ้านนะครับจนไปเจอว่าเออสินค้าตัวนี้ มันดีมันปังคนชอบเราก็จะเริ่มจับจับทางได้เราก็จะไปทางนั้นไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับมีหลายเวมากๆเลยสําคัญคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราทำทำตอนนี้เราทําเพื่ออะไรเสร็จแล้วเราลองไปหาดูว่าใครมีใครทําอยู่ตอนนี้แล้วมันเวิร์กบ้างอ่ะเราจะเราก็ทําตามเนี้ยนะครับยังต้องเชื่อมเชื่อมเซิร์ฟเวอร์ไว้ก่อนไหมก็คือถ้าเราเอ่อตอนนี้ถ้าเชื่อมอยู่ก็ไม่ต้องอยุบยกเลิกหรอกครับก็ทําทในหน้าไปเลยครับไม่ได้ จะยกเลิกเพื่ออะไรครับอันนี้ยกเลิกเพื่ออะไรครับถามไม่ได้ก่อนอฮ้สวัสดีคนนุณเนยครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับคนนุณเนยชอบไลฟ์ช่วงเช้าเนาะชอบไลฟ์อยู่หลังรถอะตอนช่วงเช้าผมก็ไม่ค่อยดูหรอกผมตื่นสายนะครับคุณเนยมีหนังสือนะนะครับไปอ่านหนังสือได้นะขอกินน้ำสักกูนอะ คนที่เขาทําจานหมุนอัดเสียงของช่องสํารองนี้ถ้าโดนกระทบถึงช่องอื่นสร้างรายได้ได้แบบชาชนเดียวกันไหมตอนนี้มันยังไม่ให,ให้ให้ยืนยันแบบชาชนเลยครับก็ไม่กระทบอะไรครับตอนนี้ก็กดถอนทุกวันนะครับเออผมไม่ได้ชี้นํานะผมไม่ได้ชี้นํานะแตผ่ผมบอกประมาณนี้ลวกันโอเคครับคุณพลอยลองดูนะครับตรงคุณพลอยลงคลิปมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยผมยังไม่ดูเลยเนี่ยครับโอเคครับคุณเนนี่น่าจะไปสมัคร ติ๊กตอกเอ็กซ์เพรสนะเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไปใช่ไหมคุณเน่ทำงานแฮนด์เมดมาขายจนตอนนี้เริ่มต้นคิดไม่ออกเลยมีวิธีแก้ไหมไม่อยากเหมือนท้องตลาดเอ่อแฮนด์เมดใช่ไหมครับสำรวจตลาดก่อนไหมครับสำรวจตลาดแล้วมันมีวิธีการคือถ้าเราไม่มีอินโนเวชันเน่ะเราก็ต้องมีสิ่งที่แบบว้าวาว่าเขาอะครับอินโนเวชันคือแบบ ไม่เคยมีสิ่งนี้ในโลกมาก่อน Apple ตอนที่ทําตัว iPod นะครับถามว่าไอ้เครื่องเล่นใน P 3มันไม่มีเหรอมันมีเต็มเลยครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทําคือทําให้มันดีกว่าผมนึกไม่ออกนะครับว่าตอนนี้ Handmade ที่ทําอยู่คืออะไรแต่หลักการก็คือองี้ครับถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่คิดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ไม่มีในโลกมาก่อนเราก็ต้องทําสิ่งที่มีอยู่ในตลาดแล้วให้ดีกว่านะครับ อาจจะเป็นสินค้าที่มีอยู่แล้วแต่ว่าเราใส่ความครีเอทีฟของเราลงไปแล้วมันแตกต่างอย่างเงี้ยครับไอร้านขายเสื้อยืดยืดเปล่าครับตอนแรกผมก็เห็นมันมีไม่กี่ร้านเนาะมันก็เป็นเสื้อยืดที่แบบขายตามตลาดนัดอะทําไมมันอยู่ได้ทําไมมันทําได้เนาะเพราะคุณภาพเขาดีเนาะอะไรเงี้ยครับเอ่อผมไล่จากเซนเป็ดไล่จากกล้องอะไรนะครับโซนี่แซดวี e10 ครับผมเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะไปละเดี๋ยวเพื่อนูหยุดถามก่อนนะแล้วเดี๋ยววันจันทร์หน้าเรามาเจอกันใหม่ ยิงก็อยากจะไล์ต่อนะแต่มันเจ็บคอแล้วครับเจ็บคอละเปิดช่องใหม่ไว้ไล์ยังไม่ถึงพันปากตะก,กา้าขายอย่างเดียวอ้อขายโอเคครับมีเอเจนซี่ติดต่อมาผ่านทิกตอกตรวจช่องแต่รู้สึกอึดอัดไม่มีรายได้แบ่งนะคะถ้าเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับอันนี้เขาให้เราทำอะไรครับเนี่ยคุณรุ้นซี่อยู่ mcn เเหรอครับอืมทำอะไรครับเนี่ยผ่านทิกตอก รวจช่องทําไม่ได้ก็ไม่เอานะครับทําไม่ได้ตังอะไรก็ไม่เอานะครับตอนนี้คุณนุชติดตามเท่าไหร่เนี่ยสองพันสองพันก็คุณนุชอยู่ M C N หรือเปล่าครับเนี่ยถ้าไม่อยากทําก็ไม่ต้องทํานะครับถ้าไม่ติดสัญญาอะไรนะครับไม่ต้องทําครับถ้าไม่ถ้าเราไม่รู้สึกไม่ค่อยดีไม่อยากทําอ่ะงานมันออกมาก็ไม่ดีหรอกครับ เรียนติดตัดต่อคลิปวิดีโอจากไหนดีที่ดีและเข้าใจง่ายนะครับไปเรียนกับคุณมดก็ได้ครับคุณมดอ่ะพอมดติกตอกอ่ะอย่างผมผมเรียนกับครูคอร์สนะครับครูคอร์สสอนตัดต่อวิดีโอนะครแต่อันนี้จ้างเดียวครับไม่ไม่ตัดเองละคุณมดมีคอร์สมั้งสอนตัดต่อวิดีโอครับพอมดติกตอกอ่ะฮะอยากถามว่าในทิกตอกเราคลิปเรื่องแปลกๆมาทำรีแอคเล่าเรื่องได้ไหม มีโอกาสที่จะเป็นคลิปซ้ำอะครับจะเป็นเหมือนปริมคงใช่ไหมครับเมื่อก่อนคนที่เขาชื่อคนที่เขามีผู้ติดตามในที่ตอกเยอะที่สุดอะเขาเขาโตจากการดูเอ็ดนะถ้าจะทำอะดูเอ็ดได้ครับผมแต่ว่าถ้าเอาคลิปเขามาแล้วเราก็มาทําแบบเป็นภาพซ้อนอย่างเงี้ยอาจจะเสี่ยงนะครับดูเอ็ดแล้วกันนะครับดูเอ็ด หรือว่าจะทําแบบเทคนิคการเอาคลิปจีนมาแล้วก็เอามาทารีแอคแล้วว่าโ oh, อ้สินค้าตัวนี้ดีจังเลยแล้วเราก็สั่งมาใช้ดูเงี้ยก็ยังมีคนทําอยู่เนาะแต่เสี่ยงคลิปซ้ำครับพอคลิปซ้ําก็คือมันจะขึ้นมาว่าคอนเทนต์ซ้าแล้วก็คลิปนั้นก็จะไม่นําส่งนี่คือความเสี่ยงนะครับแต่ดูเอ็ดได้ครับดูเอ็ดคือการใช้ฟีเจอรอ์ที่ทีตอกมีให้หรือว่าการสติชนะครับสติชคือตัดบางส่วนออกมาแล้วก็มาทําหรือว่าจะใช้เป็นแม่แบบ แม่แบบในแคปคัตแม่แบบใน t k t t o k ก็ได้เช่นกันครับแบบนี้ไม่ม่เสียงที่เสียงคือไปเอาดูดคลิปเข้ามาแล้วเราเอาหน้าเราแปะเข้าไปเนี้ยทำเป็นแบ็คกราวสีเขียวกรี green screen นสกรีนเงี้ยเสียงนะครับทยอยลงคลิปอาทิตย์ละเฉลี่ยละ3คลิปไดนะ้ได้ได้ได,ได้ขอให้สม่ำเสมอนะนะครขอให้สม่ำเสมอถ้าแบบว่าถ้าแบบเน,น้นเน้นน้อยแบบนี้ก็คือคลุคลิปก็หวังปังอะ่ะผมเข้าใจนะเพราะว่าคนที่เท่าทางานประจะําอ่ะ เออมันหนักเหมือนกันในแต่ละวันแล้วก็กลางคืนมาเนี่ยก็คือเออมันเหนื่อยแล้วอะ่ะผมจะเล่าให้ฟังผมไปเจอน้องน้องแนทน้องแนทที่อยากจะเป็นจะเป็นอะไรสักอย่างนึนองอ่ะเมื่อก่อนเขาตั้งชื่อว่าน้องแนทอยากจะเป็นสาวลำบงอะ่ะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นละตอนนี้น้องแนทเขาไปไกลจนถึงไปเป็น CMO ของบริษัทเวิร์ส CMO ย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้บริษัทเวิร์สเนี่ยก็คือของคุณโมชิที่เขาทำชิปพอปอะ่ะ โมชีเนี่ยเขาจัดอีเวนต์ให้ทิกต o k กับทุกอันช่วงหลังผมไปเจอน,น้องแนทอ้าวน้องแนทมาทำอะไรที่นี่ล่ะน้องแนทมาอ๋อน้องแนทมาทำงานกับกับคุณกับคุณโมชิเออแล้วก็เขาทำ t i กตอกนะครับเขาทำ t o สตอรี่ของเขาก็คือเขาทํางานประจําเขาไปทำทิกตอกหลังเลิกงานเขาแบ่งเวลาตัดตัดคลิปจนเขามีผู้ติดตามระดับหนึง่งทําให้เหมือนเป็นบันไดในการที่เขาจะาต่อยอดด้วยการที่จะไปทําอย่างอื่น เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้คือเขาก็ก็มาผมก็ไปเจอเขาที่ทิกต o k เอ็กซ์ที่ทิกตอกอ่ะเขาเขาเป็นหนึ่งใน18คนที่ยุที่วันนั้นอ่ะก็คุยกันเออน้องเขาก็เนี่ยทิกตอกคือจุดที่ทําให้เขาเหมือนเป็นสปริงบอร์ดทำให้เขาต่อยอดไปทางอื่นได้นะครับดังนั้นก็มันจะยากช่วงแรกนะครับสําหรับคนคนทำงานประจานะอืแบ่งเวลาพักผ่อนนะครับขอบคุณครับ ไล,เล่เล่นๆใช่ค่ะนิ่งๆคือปฏิเสธไปอ๋อโอเคครับจบวิศวะอุตสาหการขยุ่ p c b a เอ๊ะมันช่วยเหลือมันช่วยเหลือใครอะไรได้บ้างครับเนี่ยมันมีคอนเทนต์อะไรที่มันสามารถช่วยเหลือใครได้บ้างครับลองๆเอามาทําดูนะครับปะกันนะครับเอ้คนคนนุชคนคนเชียงใหม่กะคนเชียงใหม่เหอรหเหอครับเนี่ยคนนุชเฮ้ยคนนุชดังหรืวเปล่าครับเนี่ยผมกดนี่ คุณนุชดังไปเนี่ยคุณนุด,ดังแน่นดดนอะไรเนี่ยคุณเนรู้จักเอเจนซี่ไม่ใช่คนร้ายนะครับคุณนุชเอเจนซี่ดีๆก็มีครับไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยก็คือ Mc n ที่เอที่ที่หลอกใช้เรานะครับที่แบบว่าให้เราไปาไปอยู่แล้วก็ไม่ให้อะไรเราเลยนะครับอันเนี้อันตรายนะครับ ไลฟ์กลางคืนคนดูเยอะไม่ค่อยมีคนซื้อไม่รู้มีติเอไอไหมลองคุยกับเขาดูได้ไหมครับลองทักลองทักแล้วก็ถามได้ไหมครับลองมีฏิสัมพันธ์ลองทักเข้ามาดูนะครับนม่เจ้าเที่ยงคืนครึ่งไม่คนดูไม่ลดลงเลยลเน,ยลน,น,นละครับเนี่ยเออไม่หลับไม่นอนกันหรอครับเนี่ยวุดเล่นบุดเล่นไม่ไปทํางานกันหรอครับพรุ่งนี้เช้าไปส่งของข,องขวัญห้องเต้นเขาเต้นดีคนเต้นติดตามอ๋อโอเคครับเขาค่ายตามมาตามกลับ อ๋อเขาเต้นดีแต่ว่าเขาไม่ได้ชวนเราติด,ต,ดติดตามใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคือถ้าเขาไม่ได้กระตุ้นให้เราตามมาตามกลับก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเราแค่เอนจอยของเขาก็พอครับปริ้นเซอร์กิตบอร์ดแผงวงจรนะครับโหยากเลยคุณนุชคุณนุชเป็นวิศวกรผู้หญิงที่มีวิศ,วก,ศวกรผู้หญิงด้วยนะครับโหเรียนอะไรยากๆนะครับเนี่ยคนดีแน่นอนเลยเนี่ยมีความรู้อะไรบ้างการสร้างตัว ัวตนเบื้องต้นต้องทํำยังไงอลองหาจุดร่วมระหว่างสิ่งที่เราชอบนะครับสิ่งที่คนอื่นชอบและสิ่งที่เราหาเงินจากมันได้นะครับลองหา3าจุดร่วมนี้ก่อนนะครับหาเจอก็ลองเริ่มต้นจากจุดนั้นนะครับสิ่งที่คนอื่นชอบเราก็ชอบเราลองแชร์เล่าเรื่องสิ่งที่เราชอบปัญหาประสบการณ์ผมรับนะครับเพื่อดูดคนที่เราชอบเหมือนเราเข้ามาพูดคุยกันสร้างเป็นคอมมูนิตี้ คอมมูนิตี้ก็คือคนที่ Follower เราคนที่มานั่งดูคลิปเราคนที่มันนั่งดูไลฟ์เรานะครับและเวลาที่เราทําคลิปทำไลฟ์เนี่ยสินค้าหรือว่าบริการอะไรที่เราสามารถนําเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายเราได้ครับ3หัวข้อนี้นะครับลองใช้เป็นจุดเริ่มต้นถ้านึกไม่ออกนะครับไปหาสักคนนึงมาที่เราชอบอยู่ใน Tik t o อกหามาอ่ะห้าคนก็ได้แล้วลองไปดูว่า5คนนั้นเนี่ยเขาหาทํามาหากินยังไงเขาทำคอนเทนต์อะไรยังไงนะครับ เสร็จแล้วลองเอามาเป็นรถแม p ว่าเอ้ยมีคนทําได้เราก็ทําได้แต่ว่าเราจะต้องทําให้ดีกว่าดีกว่าแตกต่างอย่างไรดีก็เป็นโจทย์นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาลงมือวางแผนว่าอ่ะปีนี้นะครับภายใน1ปีนี้ฉันจะมีผู้ติดตามนะครับหนึ่งแนคนโดยนะครับเดือนหนึ่งฉันจะต้องทําไม่ได้นะครับเดือนละหนึ่งหนึ่งมืนคนผู้ติดตามนะฉันจะลงคลิปวันละเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็วางแผนไปนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับผมไม่ค่อยได้พูดกับใครเลยนะครับเอ้ผมไม่ค่อยสวัสดีใครนะครับเน้นตอบคาถามไลฟ์าขายคุยตลอดแต่ไม่มีใครกอบครับอ๋อโอเคบอทแน่ๆเลยช่วงหลังก็มีแต่บอทมานะครับก็ถ้าเอ้คนคนเยอะไหมครับเนี่ยถ้าไม่ตอบกลับเลยนี่ลองลองหลอกล่อไหมหลอกล่ออ่ะถ้าใครตอบตอนนี้เดี๋ยวจะมีขอคูปองแจกฟรีอ่าอะไรเงี้ยลองหลอกล่อไหมครับ ลองหาวิธีหลอกล่อดูไหมลองกดเข้าไปดูโปรไฟล์นี้มันมันใช่คนจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมาจากประเทศอะไรนะครับแชร์อะไรที่คนไม่ชอบมันยากหนักห,กหัวเลยร้องเพลงแทนก็ดีครับดีครับนุ์อาจจะเอาดีทางด้านร้องเพลงเนี่ยก็ได้นะอ่าตืดๆเลยฮนะตืดๆเลยแล้วก็ไอ้โยนกลองกันน้อยนะครับอ่าปฏิสัมพันธ์หน่อยใครยังไม่มีแฟนกดหนึ่งใครอยากฟังเพลงอะไรเขียนมาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวร้วองให้อะไรอย่างงี้นะนู้นี่ต้องร้องเพลงพอแน่ๆเลยนะครับ มีให้ดูย้อนหลังอีกไหมพอดีกำลังขับไลแมนอยู่ด้วยอ๋อเดี๋ยวผมจะเอาไปลงที่ y o u t u b e วันวันพุธนะครับคุณชับวันพุธนะครับคุณคุณชุบหรือคุณชับเนี่ยคุณชุบถ่ายคอนเทนต์ตอนทำไลแมนก็ได้ก็ได้นะครับเหมือนไลแมนไล์ like ขายของได้เป็นแสนนมีด้วยนะมีด้วยนะไรเดอร์ Rider. มาละขายของได้เป็นแสนเลยนะครับอะไรคือบอล เออไม่รู้เหมือนกันครับบอนคืออะไรครับเนี่ยขออภัยนะครับหมายถึงว่าเกี่ยวกับธุรกิจการเงินหรือเปล่าครับบอนใช่ไหมโอเคคำถามบนแล้วนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอ๋อบอทบอทคืออะไรครับบอทคือโรบอะครับรบ,บางทีก็อาจจะไม่ใช่คนจริงๆนะครับอาจจะเป็นโปรแกรมที่แบบเขาปล่อยให้มันรันเพื่อที่จะมาปั๊มเพื่อให้มันแบบมามามีปฏิสัมพันธ์ คือเวลาคนเขาปั้นช่องทิกตอกมาขายอะไรเงี้ยเขาก็ต้องปั้นขึ้นมาเพื่อให้อ่ามันมีปฏิสัมพันธ์ดูไม่ดูไม่เป็นแบบถูกสร้างขึ้นมาโดยแบบปั๊มผู้ติดตามโด,โดยที่ไม่มีอะไรเลยเงี่ยคือโกนแบนเนาะผมก็ไม่รู้ว่าพวกพวกปั้นช่องทิกตอกขายก็ทํำยังไงนะแต่ว่าผมเคยทําช่องทิกตอกมานะถ้ามันไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่คือไม่เหมือนคนปกติช่องนั้นมันจะมีปัญหาคือพฤติกรรมไม่ปกติเขาก็จะมองจะ,จะมองว่า เป็นช่องที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาทำมามาสร้างทราฟิกที่เป็นของปลอมคือคนดูปลอมๆนะครับมันจะโดนแบนอืมอันนี้อันนี้เท่าที่ผมรู้มานะพีนุชเล่นกีตาร้องเพลงเก่งครับเอาพีนุชเอาพีนุชร้องเลยครับพุนุชร้องเพลงเลยครับเอาเลยฮนะผมว่าอา่อาจจะได้นักร้องคนใหม่ก็ได้นะครับเริ่มต้นจากอะไรดีครับคอรเวอร์ก่อนแล้วกันนะเนาะจัดไป ดูสามสิบไม่มีใครตอบเออโคตรแปลกเลยอะช่วงกลางวันมียอดอืมอมดหรือเปล่านเนี่ยนะครับปั้นช่องปกติไหมครับเนี่ยร้อ,อยิบสองผู้ติดตามคนมันตามน้อยอยู่เลยนะครับเ,เอาลายไปใส่ไว้ที่โปรไฟล์ด้วยเนาะโหโคตรเสี่ยงเลยนะครับเนี่ยโอเคงั้นเนี่ยผมชอบดูเอ็ดใช่ไหมครับอ่าดูเอ็ดก็จัดเลยนะครับ ผมก็เห็นคนที่เขาดูเอ็ดกันนะคนแรกเนี่ยก็คือเล่นกีตาร์ใช่ปะพออีกคนนึงดูเอ็ดใช่ปะอีกคนหนึ่งก็กล่องเนาะอีกคนนึงมาก็แบบเป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้วึงวืงวืงวงพอคนที่สี่มาดูเอ็ดใช่ปะเขาก็จะร้องเพลงอะไรอย่างงี้ใช่ปะคือดูเอ็ดกันสนุกมากเลยแล้วแบบคือฝรั่งเขาครีเอทีฟเยอะมากนะสามารถต่อยอดได้เยอะครับโอเคผมไปเลยดีกว่าผมเริ่มเจ็บคอละนะครับ ตื่นสายได้นะครับลูกปิดเทอมแล้วนะครับพอลูกปิดเทอมปุ๊บผมตื่นเนี่ยสิบโมงเลยนะตื่นสิบโมงเลยครคุณชุบบอกว่าไลแมนขายของได้อ๋อเขาไลค์ขายของนะครับคุณชุบเคยดูช่อง L J Cherry ไหมครับ L J Cherry คือมัน,ค,มนคือมันคือมีราเดอร์คนนึงเขาไปเขาไปเรียนไลค์กับกับ L J Cherry ใช่ไหม L J Cherry เขาเขาเปิด MCN อยู่ แล้วเขาก็ j เ j เจ e ช r y ี่กาบอกว่าเนี่ยไรเดอร์คนนี้ไลฟ์แล้วขายได้เป็นแสนเลยนะครับคุณชุบลองลองพิมพ์คาว่า LJ เ h e ชอรี่ก็ได้ LJ แล้วก็เชอรี่ภาษาอังกฤษนะ LJ แล้วก็ C-H-E-R-R-Y เชอร์รี่เช e r ี y นะเขาเปิด M C N อยู่สังกัดเขาเดี๋ยวนี้ M C N เขาเปิดแล้วก็ให้คนไปทดลองไลฟ์ฟรีนะครับมีหลายเจ้านะอย่างของที่ ที่เชียงใหม่ก็มีของตีโอเนาะเวก a c r ร a เ o r วกาครีเอเนี่ไม่รู้ให้ให้ใไปไลฟ์ฟรีเปล่าแต่ของเอ็มซีเนที่ผมเคยเคยไปบรรยายให้เขาอ่าชื่อ Neo m e i เดเขาก็มีห้องให้เนาะมีไลฟ์ให้มีสินค้าให้เนาะแต่เราต้องมีผู้ติดตามระดับนึงเลยนะภารกิจแรกที่เราต้องทำคือเราต้องสร้างผู้ติดตามให้ได้ก่อนให้ให้ให้ดูว่าเรามี follower ก่อนแล้วเราถึงจะไปแบบไปขอเขาเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่แล้วแต่ที่เนาะ อย่างโคต้ตั้มเขาก็ให้คนไปไปเรียนไลฟ์ฟรีอะไรเงี้ยนะเอ้ฟรีหรือเปล่านะไม่ฟรีไม่ฟรี free. เออลืมไปไม่ฟรีนะครับโอเคจริงๆแล้วเออไม่นี่เอ,อน้องละินนะครับสวัสดีครับน้องละลินคือไม่ได้อยากอยู่ดึกนะครับเรียนเรียนโฟเ e ็กครับเราเราโค้ดเรียนโค้ดสอน f o เ e ็กนี่เขาสอนสองทุ่มวันจันทร์นะครับจนถึงจนถึงสี่ทุ่มครับ ผมก็เลยต้องมาไลฟ์4ี่ทุ่มแทนนะครับประมาณนี้ครับน้องอลีนคุณชับไปดูไปดูน้องอลีนไลฟ์ทุกวันก็ได้ครับรับรองผมว่าสำเร็จสาเร็จเป็นนักไลฟ์นะครับสุดยอดครับมี AI แบบตัดคลิปให้เองไหมเอาคลิปมาให้เอาคลิป,ลป AI ตัดคลิปให้นะครับชื่อ opus.ai นะครับ opus.ai นะครับตัวนี้คือโยนคลิปลงไปแล้วก็มาตัดเป็นช็อตให้แต่ที่เขาทำกันนะเป็นเป็นภาษาอังกฤษนะตัวนี้เป็นตัวที่ดีสุดแล้วมัง้งเท่าที่เคยเห็นนะ opus.ai นะครับจดทันไหม opus.ai นะครับพักผ่อนบ้างนะนะคะเดี๋ยวนอก น,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 น้องลินน็อกด้วยนะครับน้องน้องลินน็อกด้วยนะครับผมผมยังชื่นชมอยู่เลยว่าทําได้ยังไงเนี่ยนะครับผมพูดชั่วโมงนึงผมก็เ <c oughs> จบ็บคอแล้วนะครับน้องลินนี่คือไลฟ์สุดยอดมากนะครับถ้าเอาไลฟ์ที่น้องลินมาไลฟ์มามารวมตัวกันนี่ก็คือได้ประมาณแบบหลายปีมากๆนะครับอันนี้ผมพูดเบอร์ไปน,นะแต่ไลฟ์ทุกวันจริงนะครับแล้วก็ความรู้หนักแน่นมากๆนะครับ ค่าในหน้าครั้งแรก6กบาทหกสิตังค์แนะนำหน่อยครับแนะนำหน่อยครับเพื่อนแนะนำมาเข้ารลเซนเป็ดนะครับผมจะไปแล้วครับคุณคุณผมพอดีผมผมไลฟ์เกินเวลามาเยอะเลยครับเนี่ย่อ,อทำยังไงให้ค่าในหน้าเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับก็อย่างแรกลองลองหาแนวทางของช่องดูนะครับเราเราชอบอะไรเรามีความแฟชั่นมีความหลงใหลใ,ในในในเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับ มีอะไรที่เรารู้ลึกรู้จริงกับมันดีมีมีสินค้าอะไรที่เราชอบมากๆกับมันอยู่ถ้าเราเริ่มจากสิ่งนั้นเราจะเริ่มได้ดีครับเพราะว่ามันมันเรารู้นี่ว่าสินค้านี่มันแก้ปัญหาให้ใครเรารู้นี่ว่าปากกาแท่งนี้มันมันจะไปแก้ปัญหาให้ใครนะเรารู้ว่าเมาส์อันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันแก้ปัญหาอะไรให้ใครมันจะอินมากแล้วแล้วเราก็ทุกเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีสตอรี่สตอรี่คือจากจากเดิมที่มีปัญหานี้อยู่ในหลุมลึกโผล่ขึ้นมาจากหลุมลึกได้ยังไงจุดเปลี่ยนคืออะไร อะไรประมาณนี้แล้วก็ไปเรียนรู้จากคลิปที่มันปังนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะไปนะเดี๋ยวพอนะคคาถามนะพรอนะครับโอเคหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับโอเย้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาฟังวันนี้นะครับเพราะว่าไปติดตามน้องนลินนะครับน้องนลินนักไลฟ์สายเที่ยวนะครับผมรับรองเลยว่าฟังน้องนลินเนี่ยไลฟ์เก่งขึ้นแน่นอนนะครับ ทำคลิปเก่งขึ้นแน่นอนแนวทางแนวทางเดียวกันนะครับไม่เน้นโยนกล่องเน้นโฟกัสในการสร้างากลุ่มเป้าหมายที่ตรงนะครับแล้วก็คุณเนย์ก็ไลท์ทุกเชานะ้าเนาะคุณเนยังไลฟ์ตอนเช้าอยู่ไหมไลฟ์หลังรถอะ,นะครับคุณเนนี่ก็มีหนังสือด้วยนะไปติดไปซื้อได้นะครับแล้วก็บอสละมัง้งอืมก็ขอบคุณมากนะครับที่ มาฟังเนี่ยวันจันทร์หน้าเจอใหม่นะวันจันทร์สี่ทุ่มนะวันจันทร์สี่ทุ่มถ้าไม่ถ้าไม่มีอะไรก็คือวันจันทร์สี่ทุ่มเหมือนเดิมนะครับสี่เดือนเดี๋ยวรอผมเรียนโฟรเร็กจบเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะกลับมาไลฟ์สองทุ่มเหมือนเดิมนะครับโอเคสวัสดีครับทุกท่านลาฟันดีนะครับ